พอดชาร์กตอนที่25ประวัติศาสตร์วงการเพลงสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิลามจิกโกไอทีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพอดชาร์กนะฮะวันนี้มาในตอนที่25ประจำเดือนตุลาคมนะครับ เราสัญญากันไปแล้วว่าจากเดือนกันยายนมาเดือนตุลาคมเราจะไม่เบี้ยวคุณผู้ชมนะครับแล้วเราก็พยายามจนสร้างเราสามารถทําได้สําเร็จนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณตัวผมเองมากๆ <c oughs> ที่พยายามทําให้ได้นะครับอย่างที่เคยแจ้งให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วนะครับว่าเรายังคงอยู่กับพอดชาร์จตอนที่24ซึ่งมีตอนย่อยๆนะฮะหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยจบตอน4ี่ไปใช่ไหมครับ แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพอร์ชาร์ตอนที่24ที่เป็นประวัติศาสตร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่จบนะครับแต่เราจะพักไว้ก่อนเพราะว่าเรามีปัญหาว่าเราทําข้อมูลแล้วมันไม่ค่อยไหลลื่นมันไม่ค่อยสนุกมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมก็เลยขอถอยไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ขอที่จะข้ามมาทําตอนอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาของเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมที่เราจะพูดถึง ตอนที่25นะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์วงการเพลงโอ้โหโโห,หรือประวัติศาสตร์ของเพลงนั่นเองนะครับพอเราไปเจอคอนเทนต์ที่มันมันไม่ถูกใจเนี่ยพอเราจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเนี่ยผมเลยคิดเยอะนิดหนึ่งนะครับจริงๆผมมีเรื่องที่อยู่ในแผนที่จะทำผ่อนชา้ากเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับมีคุณผู้ชมแนะนำมาเยอะแยะมากมายเราอ่านทุกอันนะฮะทุกคำแนะนำเนี่ย ที่เรายังไม่สามารถทําตามที่คุณขอได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังมีข้อมูลไม่มากพอหรือเรายังไม่เจอจุดที่น่าสนใจที่จะเอามาทำนะฮะบางทีคุณคิดว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรแต่จริงๆคุณก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรใช่ไหมฮะแต่พอเราไปดูแล้วมันไม่มีเราก็เลยยังทําให้คุณไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเราด้วยนะครับว่าเวลาคุณร้องขอมาอาจจะมีบางท่านร้องขอมาหลายๆรอบเลยบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะทําเรื่องนี้เมื่อไหร่จะทาเรื่องนี้คือถ้าคุณรู้ว่าในเรื่องนี้มันมีแก่นอะไรที่น่าสนใจ คุณลองเล่าให้เราฟังก็ได้คุณส่งข้อมูลมาบอกผมก็ได้พอเราจะข้ามมาตอนที่25เราก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะสนุกสนานและบันเทิงมากๆนะครับผมน่าจะมีความสุขในการเล่านะครับผมก็นึกถึงช่วงเวลาเด็กๆเกติบโตที่ผ่านมาผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วเราก็มาสะดุดหยุดกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของเรื่องเพลงนะครับเพลงนี้น่าจะเกี่ยวข้อง ทั้งผมและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเพราะว่าในทุกๆช่วงชีวิตที่เราเติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนยุคไหนก็ตามแต่เราทุกคนเนี่ยมีเพลงอยู่ในช่วงชีวิตของเราแล้วเราก็มีเพลงที่เราชื่นชอบเพลงที่เราเคยฟังนะครับมันถือเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับเราจะนั่งคุยและนั่งเล่าเรื่องนี้กันอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับผมก็เลยเลือกเรื่องเพลงมาในตอนนี้นะครับ ถามว่าประวัติศาสตร์เพลงเราจะย้อนไปไกลแค่ไหนผมย้อนให้นิดๆน,นะครับผมย้อนแบบแบบไม่ไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราน่าจะสนใจมากๆคือยุคของวงการเพลงเนี่ยมันจะเริ่มต้นสักประมาณปี19 5 0ักว่ากว่าคือเราเริ่มมีเพลงที่มันแพร่หลายเป็นเพลงสากลในประเทศไทยก็เริ่มมีการบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงอะไรเงี้ยเราจะเริ่มกันตอนประมาณปี1950แต่ถ้าพูดถึงเพลงจริงๆเนี่ย มันย้อนกลับไปได้ไกลมากๆนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านศิลปะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเพลงเราเนี่ยโอ้โหหลักฐานการค้นพบนะครับนักโบราณคดีเนี่ยค้นพบหลักฐานที่เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าย้อนกลับไปได้กี่ปีย้อนกลับไป4 3 0 0 0ปีเลยครับ อู๋ไปได้ไกลขนาดนั้นนะฮะนี่คือภาพของคลุยดึกดำบรรที่ทำจากงาช้างแล้วก็กระดูกนะครับตรวจหลักฐานจากตัวบนตัวคุยนะครับสืบย้อนไปคำนวณเวลาย้อนกลับไปเนี่ยขลุยนี้มีอายุถึง43,000ปีนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะของเครื่องดนตรีเท่าที่มนุษย์เคยมีมาอู๋3 0 0 0ปีตอนนั้นเราอยู่ในยุคข,ของอะไรก็ไม่รู้อะ น่าจะเป็นนีแอนเทอร์เดลรอเปล่านะฮะยังไม่ได้เป็นโฮโมนเซเปียนเลยมั้งนะฮะมนุษย์โบราณดึกดำบันขนาดนั้นเขาก็มีเครื่องดนตรีมีดนตรีในหัวใจแล้วอะ่ะโอ้สุดยอดนะฮะเราถือเป็น จริงๆสัตว์หลายชนิดก็มีดนตรีในหัวใจนะอย่างนกก็ร้องเพลงได้ใช่ไหมฮะสัตว์หลายๆชนิดก็ร้องเพลงได้แต่แต่มนุษย์เนี่ยโอ้โหมีความก้าวหน้าแอดวานสุดๆแล้วคือเราสามารถใช้วัตถุอื่นๆมาทําเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีได้ด้วยนะครับส่วนโน้ตด,ดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับมีหลักฐานค้นพบบนแผ่นดินเหนียวของชาวซูเมเรียนนะครับ ย้อนกลับไปประมาณ4,000ปีโอ้โห4,000ปีที่แล้วมีการเขียนโน้ตดนตรีไปแล้วนะครับนักโบราณคดีนะครับสามารถเอาโน้ตตัวนั้นมาแกะแล้วหาความหมายจากภาษาของชาวซูเมเรียนนะครับออกมาเป็นเพลงชื่อว่า h e r i i n Hymn Number no. s ซึ่งเป็นบทกวีที่พูดถึงเทพธิดานิโคลนะครับนี่คือทำนองเพลงที่เก่าแก่ที่สุด เท่าที่มนุษย์เราเคยสืบค้นย้อนกลับไปในอดีตได้คือเมื่อประมาณ4,000ปีที่แล้วผมให้คุณผู้ชมลองฟังเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับที่เรายัางพอที่จะไปหาโนต้ตมาแล้วก็เอาเครื่องดนตรีมาเล่นได้นะครับลองฟังดูนะครับนี่ครับอ่าหลายคนบอกอูพี่หลามเปิดเพลงเลยครับอย่างนี้คลิปนี้พี่หลามอาจจะโดนลิขสิทธิ์เพลงนะฮะผมตัดใจไปเลยนะฮะคลิปนี้ผมบอกเลยนะฮะนอกจากไม่มีสปอนเซอร์แล้ว ยังไม่สร้างรายได้ด้วยนะครับผมติ๊กออกเลยผมไม่สร้างรายได้เลยนะครับคลิปนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเปิดเพลงได้เต็มที่เลยนะครับแต่เราจะโดนแบนหรือเปล่าถ้าเราเปิด,ดยเยอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮนะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ยังดูได้อยู่ก็แสดงว่ายังมันยังอยู่นะฮะอ่าที่ได้ยินไปคือเพลงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับ หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุคของดนตรีประเภทต่างๆนะฮะในยุคสมัยโบราณก่อนๆตรงนี้เนี่ยผมอยากจะประหยัดเวลาเพราะว่าเราอยากจะให้คลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้ยาวจนเกินไปหรือว่าต้องล่วงเลยไปจนเป็น2ตอนนะครับผมอยากให้จบในตอนความยาวสวยๆคือเรายังไม่รูเร้เราเพิ่งเริ่มต้นอัดนะฮะไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่ายุคของดนตรีนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยกลางเลยนะครับที่เรียกว่า Mid d l e Age ตั้งแต่คริสตศักราชประมาณ850จนถึง1,450นะครับยุคนั้นก็เรียกว่ายุคมนเดิลเอชดนตรีเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นประมาณ7ยุคสมัยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ผมแนะนำนยังไงรู้ไหมฮะไปดูคลิปของคุณวิวนะฮะคุณพอย f v วิวเขาทำเอาไว้ดีมากนะฮะผมเลยไม่เล่าดีกว่าตรงนี้นะฮะมีสมัยกลางมีสมัยเรเนซองนะครับช่วงปีคศ .1450 ถึง1,600นะครับเขาเรียกว่าสมัยนั้นคือสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับเป็นการเริ่มต้นร้องเพลงซึ่งมันเป็นยุคสมัยตรงกับสมัยของโคลัมบัสนะฮะแล้วก็เชคสเปียร์นะครับแล้วก็จะเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นเพลงทางาศาสนาซะส่วนใหญ่นะครับเครื่องดนตรีสมัยนั้นก็ ยังไม่มีอะไรมากนะครับมีเป็นออร์แกนลมนะครับกับคุยนะครับที่จะเป่าคลอไปแล้วก็เล่นตามเมโลดี้ของบทเพลงที่ร้องไปยุคที่3ก็คือยุคของบาโรกนะครับยุคบาโรกนี่1650จนถึง1750นะครับยุคนี้ก็จะมีดนตรีที่ขยับขึ้นมานะครับอย่างเช่นเราเริ่มจะคุ้นเคยกับนักดนตรีหรือว่ากวีดนตรีที่ประพันธ์เพลงขึ้นมานะฮะยุคสมัยนั้นก็คือบาร ไฮเดลนะครับอยู่ในช่วงต้นของยุคบาโรกนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องสายมากขึ้นรวมไปถึงดนตรีไม่ได้มีอย่างเดียวแต่เริ่มมีการเต้นการฟ้อนการรัมเพื่อที่จะเข้ากับดนตรีเหล่านั้นด้วยนะครับมีเครื่องดนตรีอย่างฮาร์ปซิคอร์ดนะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยผมรู้จักเพราะว่าสมัยก่อนผมซื้อไอ้คีย์บอร์ดคาซิโออันเล็กอ ที่มันมีเสียงเบสิกมาตรฐานที่ทุกคนรู้จักกันดีติ๊กตุก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 มันจะมีริเทิมอยู่นะไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะมีเสียงออแกนหรือเสียงเปียโนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮาร์ปซิคอร์ดนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงออแกนลมแล้วมันก็จะกดได้นะฮะเเสียงดีนะครับยุคที่4คือยุคคลาสสิก นะครับตั้งแต่ปี1750จนถึงปี1825นะครับเริ่มมีเครื่องเป่ามาแล้วนะครับเริ่มมีไวโอลินเป็นเครื่องสีมีแตรทำเป็ดนะครับแล้วก็เป็นยุคที่มีศิลปินดนตรีที่เรารู้จักกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น บาร์คไฮเดลนะครับโมซาดบีโโทเฟนโอ้โหนะฮะยุคนี้เลยเป็นยุคสมัยคลาสสิกนะครับขยับมาอีกนิดหนึ่งยุคที่5ก็เป็นยุคโรแมนติกนะครับยุคโรแมนติกนี่หนึ่งันแปดถึงหนึ่เออเนี่ยใกล้ๆแล้วนะฮะใกล้ส่วนที่เราจะคุยกันรู้เรื่องแล้วยุคพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้นะครับผมอ่านข้อมูลเอาอย่างเดียวนะ <c oughs> ก็มีโชแปงเนาะมี ชูเบิร์ตส์เท์นะครับมีบรามชัยคอฟสกี้นะครับศิลปินเพลงในยุคนั้นแล้วก็มีเริ่มมีทํานองเพลงแบบวอล์นะครับเพลงเต้นลำนะครับยุคที่6คือยุคอิมเพร s ชันนิซึมนะฮะหนึ่ถึงหนึ่เป็นยุคที่คาบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1นะครับจนถึงเกิดเกิดจะสงครามโลกที่2ยุคนี้ดนตรีเริ่มมีความหลากหลายแนวมากยิ่งขึ้นวิธีการร้องวิธีการเล่นดนตรีก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ มาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกยุคที่7นะครับแล้วก็เรียกว่ายุค contemporary นะฮะก็เริ่มตั้งแต่ปี1930มาจนถึงปัจจุบันเลยแล้วยังอยู่ในยุคที่7นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องของยุคสมัยของดนตรีทั้ง7ยุคนะครับคุณก็ต้องไปดูที่ point of view นะครับผมจะพูดแค่นี้สิ่งที่เราอยากจะโฟกัสคือเราจะ,จะพูดถึงแนวเพลงมากกว่าผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าเออแล้ว เพลงแต่ละแนวดนตรีแต่ละชนิดนะครับมันถูกเริ่มต้นตอนไหนแล้วอะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับในยุคแรกๆเนี่ยเราต้องบอกว่าช่วงสักประมาณปี1,500กว่ากว่านะครับคศนะฮะหนึ 1, ก่กว่ากว่ายุคสมัยนั้นดนตรีเนี่ยเริ่มต้นจากาศาสนาซะส่วนใหญ่นะครับบทสวดนะครับบทสวดของพระในาศาสนาคริสต์ตอนนั้นก็คือเขาก็จะพยายามสวดเป็นท่วงทํานอง ซึ่งเราก็จะได้ฟังเพลงเหล่านี้ในโบสถ์ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนี้นะครับยุคสมัยปี1,500ปลายๆจนกระทั่งจะเข้าสู่ปี1,600เนี่ยนะครับจะมีดนตรี2แนวที่เกิดขึ้นใกล้ๆกันในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยนั่นก็คือ gospel นะครับ gospel ก็จะเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าซึ่งเอาคำสวดนั่นแหละ มาร้องให้มันเป็นท่วงทํานองเพื่อให้ทุกคนจดจําง่ายขึ้นเพื่อให้ทุกคนอินกับบทสวดของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําเอาไปร้องต่อๆกันได้นะครับทุกคนจดจําได้นะครับกับอีกเพลงอีกแนวหนึ่งที่ไม่ได้เอาบทสวดหรือเรื่องราวการสรรเสริญพระเจ้าแต่เอามาร้องเป็นท่วงทํานองนั่นก็คือแนวเพลงที่เรียกว่าโอเปร่านี่โอ้ยันลาอะไรอย่างนี้นะโอ,โอ,โอมาอย่างนี้เลยนะครับ โอเปร่าเนี่ยคือไปเริ่มต้นกันสักประมาณในแถบยุโรปแถวแถวอิตาลีนะครับเขาบอกว่าดนตรีโอเปร่าเนี่ยเริ่มต้นในเมืองฟลอเรนซ์เลยนะครับซึ่งกลุ่มศิลปินกลุ่มนักดนตรีนะครับที่เขามีอยู่กลุ่มนี้ที่เรียกว่าฟลอเรนตีนคาเมราธานะครับเขาได้ทดลองเอาละครกรีกนะฮะเป็นเรื่องนิทานเรื่องเล่าของกรีก เอามาใส่ท่วงทำนองแล้วร้องนะครับโดยโอเปร่าเนี่ยสามารถแสดงเป็นดนตรีได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีเลยสามารถร้องได้ด้วยเสียงคนอย่างเดียวเลยแล้วออกมาเป็นท่วงทำนองเล่าเรื่องละครกลีกออกมานะครับมีหลักฐานนะครับที่บอกว่าศิลปินที่ร้องเพลงโอเปร่าคนแรกๆคือจากโคโปเพอร์รีนะฮะในปี1597เขาบอกว่านี่คือ เพลงโอเปร่าเรื่องแรกที่ถูกเอาไปเล่นในละครในในเทียเตอร์แล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงนะฮะลองฟังดูครับจาโคโป,โปเพอรีนี่นะฮะประมาณนี้นะครับให้ฟังคร่าวๆนะครับเพื่อให้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าอ่ะโอเปร่าเริ่มต้นในยุคประมาณนี้แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยที่ถูกนำเอามาใช้ในละครโอเปร่านะครับ ย,ยุคนั้นก็จะเป็นยุคของสมัยดนตรีบาโรกนะครับอย่างที่คุณวิวเขาเล่าเอาไว้นะครับแล้วก็กอสเปลก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ยุคคลาสสิกนะครับก็จะมีเรื่องของออเคสตราซิมโฟนีนะครับศิลปินยุคสมัยหลังจากนี้ก็จะมีโมซาร e บีโธเฟนเป็นเพลงคลาสสิกนะฮะ ยุคเหล่านี้เนี่ยผมจะไม่ยกตัวอย่างเพลงเพราะว่าคิดว่าน่าจะไปหาฟังกันเอาเองดีกว่านะครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะโมซาดบีโธเฟนไฮโดลนะครับประมาณนี้เลยแต่ผมจะข้ามมาเลยนะครับข้ามมาจากปี1600-1700เราอยู่กับยุคของเพลงคลาสสิกแบบนี้นะครับกับเพลงซิมโฟนีเพลงออเคสตรากับบิ๊กแบ d นดวงใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วเรามาจนถึงประมาณ ปลายๆของยุคโรแมนติกนะครับที่มีศิลปินชื่อดังอย่างคุณชูมันหรือว่าคุณโชแปงชาคอฟสกี้อะไรเงี้ยนะฮะยุคพวกนี้นะหลังจากนั้นปิ๊บเนี่ยเพลงส่วนใหญ่แนวเพลงส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นยุคที่ช่วงปี1,800ปลายปลายๆจนกระทั่งจะก้าวเข้าสู่1,900 ผู้คนเริ่มย้ายถิ่นฐานนะฮะคนจากยุโรปมาอยู่ทางฝั่งอเมริกาคนจากแอฟริกันมาอยู่ทางฝั่งอเมริกาเริ่มเข้ามาสังคมมันเริ่มหลากหลายมันเริ่มมีคนหลายเชื้อชาติ แล้วก็มาพร้อมกับวัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับดนตรีที่เกิดขึ้นในแต่ละที่เนี่ยนะอย่างโอเปร่าก็เกิดทางฝั่งยุโรปใช่ไหมครับทางฝั่งอเมริกันก็จะเป็น g o s เปลหรือก็เป็นเพลงาศาสนาพูดคุยกันไปนะฮะมีเพลงท้องถิ่นที่เป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นเพลงแบบบรลัมโบราณกันไปมันทําให้เกิดการมาอยู่รวมกันของคนหลายเชื้อชาติมันทําให้เกิดแนวเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือ แนวเพลงแบบแจ๊สกับนี่นะฮะแจ๊สเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับสักประมาณปลายสุดของปีหนึ่งันแปดรเขาบันทึกไว้แบบนี้เลย1899จุดเริ่มต้นของดนตรีแจ๊สเริ่มต้นตอนนั้นโดยที่มันจะทำให้เรารู้สึกได้พอเราย้อนกลับไปฟังเพลงแจ๊สอ่ะเดี๋ยวผมจะมีเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สเพลงแรกๆเลยนะให้คุณได้ฟังคุณจะเข้าใจได้เลยว่า มันเกิดจากสไตล์การเล่นดนตรีของคนเชื้อชาติหนึ่งกับคนที่มาร่วมแจมเนี่ยเป็นคนอีกเชื้อชาติหนึ่งเป็นแอฟริกันเขาก็จะเอาฟีลลิ่งของเขามาด้วยมันเลยทําให้เพลงแจ๊สเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะไม่มีรูปแบบตายตัวมันพลิ้วไหวมันสามารถบิดไปนู่นไปนี่ได้ไม่อยู่ตามกฎเกณฑ์เล่นๆมีจังหวะหยุดมีจังหวะเร่งมีจังหวะลงมีจังหวะขึ้นไม่ได้คุมเทมโปหรือว่าไม่ได้เป็นเพลงรูปแบบเดิมๆที่มาแบบไหนไปแบบนั้น แจสนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ภายในในหนเพลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมากก็เป็นดนตรีที่คนหลายๆคนช่วงยุคนั้นรู้สึกว่าโอ้โหมันพัฒนามากมันล้ำมากมันใหม่มากๆเลยนะครับผมมีเพลงที่เขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงแนวแจ๊สนะครับเกิดขึ้นเลยนะครับนี่คือสกอต t จ็อบ i ลินเพลงสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าแจ๊สเลยนะครับเขาเรียกว่าแร็ไทา์ แร็คไทม์เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่า Maple Time r a รนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่า Maple Time r a g คเนี่ยนะฮะคือบรรพบุรุษของดนตรีแจ๊สเลยนะครับมาจากนักร้องนักดนตรีการเล่นแบนโจของชาวแอฟริกันแล้วก็บวกกับสไตล์ดนตรีของชาวยุโรปมารวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นกันออกมาเลยนะฮะก็ จุดเริ่มต้นของแจ๊สก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นพอเข้าสู่ช่วงยุคป,ปี1900นะครับดนตรีนี่โอ้โหแบบแตกตัวเองหลากหลายมากๆนะครับเราเริ่มต้นจากการรวมตัวของคนในสังคมหลายๆเชื้อชาติใช่ไหมครับออกมาเป็นเพลงแจ๊สเพลงแจ๊สนี่นะครับโซนในอเมริกาที่ทำให้เพลงแจ๊สเนี่ยมันแพร่หลายมากที่สุดนะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะั่นก็คือนิวออร์ลีนแจ๊ส นในนั้นในโซนแถวนิวออร์ลีนเนี่ยจะเป็นชนชาติที่มีเป็นคนแอฟริกันอเมริกันรวมอยู่ในนั้นมากที่สุดนะครับแล้วคนเหล่านั้นก็ชื่นชอบเพลงแนวแจ๊สแล้วมันทำให้เพลงแจ๊สเนี่ยมีการเล่นเยอะขึ้นจนกระทั่งเป็นที่แพร่หลายนะครับในขณะเดียวกันอเมริกานี้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ ในแต่ละมุมของแต่ละเมืองของแต่ละโซนแต่ละรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีแนวเพลงที่มันแตกต่างออกไปนะครับการแตกของเพลงแจ๊สเนี่ยทำให้แตกออกมาเป็นแนวเพลงต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นเพลงบลูส์นะฮะช่วงปี1900ถึง1920นี่นะครับจะเป็นยุคแห่งความหลากหลายของแนวดนตรีที่เกิดใหม่เยอะแยะมากมายนะครับพอเรามีแจ๊สเราแตกออกมาเป็นบลูนะฮะแถวแถวเมมฟิสนะครับ ก็จะมีศิลปินที่โดดเด่นขึ้นมาในสไตล์ดนตรีบลูนะครับช่วงปี1912นะครับนั่นก็คือวง W C Handy นะครับกับเพลง Memphis Blue นี่คือเพลงบลูยุคแรกๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา1912ลองฟังดูครับทางฝั่งเม p h i สก็ฮิตบลูกันไปทางฝั่ง New o r l ์ a n นก็ฮิตแจ๊สนะครับแล้วก็จะมีศิลปินที่โด่งดัง ในในแนวดนตรีแจ๊สยุคนั้นน่ตั้งแต่ปี1920นะครับมีเยอะมากนะครับมีวงอย่าง r o a r i n g Twenties นะครับอันนี้ก็โด่งดังนะครับลุยอาร์มซองเอ้ยนี่ผมรู้จักเฮ้ยไม่น่าเชื่อผมนี่เริ่มฟังเพลงฝรั่งช้ามากนะสักประมาณปี1900ปลายปลายแล้วแต่ผม่ยย้อนกลับไปฟังเพลงของศิลปินหลายๆคนแล้วก็ทํางานด้านเพลงด้วยผมนี่โชคดีมากได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องค่ายเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้ว ลุยอาร์มสตองผมรู้จักผมเคยฟังเพลงของลุยอาร์มสตองนะครับอย่างคุณอย่างศิลปินอย่างเขาเบซี่หรือว่าดุ๊กเอลิงตันอันนี้ผมไม่เคยฟังนะฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องลองไปหาฟังดูนะครับแต่เพลงแจ๊สเนี่ยโอ้โหหลังๆเราเรามาชอบเป็นพวกแบบแนวฟิวชั่นแจ๊สนะที่มันมีท่วงทำนองที่มันสนุกมากขึ้นอ่นะเพลงแจ๊สคือมันอาร์ตเกินไปผมฟังแล้วผมง่วงนอนผมฟังแล้วผมหลับแล้วผมก็เอมันฟังแล้วเวียนหัวนะฮะแต่ลุยอาร์มสตองฟังได้เพราะว่า เขามีความเป็นบัลลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผสมท่วงทํานองที่มันเป็นบีดแล้วทําให้เราเกาะไปกับเพลงได้เราไม่โดนหลอกอะคือคือคือคนยุคหลังๆเนะี่ยเวลาคุณฟังเพลงเนะี่ยมันริทึมบีดมันเป็นยังไงอะคุณก็จะเกาะกับบีดงั้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณไปฟังเพลงแจ๊สสมัยเก่าอะ เรากำลังจะเกาะบีดนี้อยู่อะอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนบีดเปลี่ยนทํานองเฉยเลยเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนออกเตปเฉยเลยข้ามไปเฉยเลยแล้วเราเรียกว่าหูไม่ถึงครับต้องปีนมาได้ฟังนะครับในขณะเดียวกันช่วงปี1920นี่นะครับนอกจากจะมีแจ๊สมีบลูส์แล้วนะครับทางฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานีก็คือโซนทางทิศตะวันตก ของสหรัฐอเมริกาเลยฝั่งเวสเลยนะครับก็จะมีแนวเพลงอีกแนวเพลงหนึ่งที่ขึ้นมานั่นก็คือเพลงคันทรีนั่นเองโอ้โหเพลงคันทรีนี่เกิดจากโซนทางฝั่งตะวันตกเลยนะครับเพราะบอกว่ามีต้นกําเนิดจากชนชั้นแรงงานชาวอเมริกันทางตอนใต้ของประเทศนะครับโดยเฉพาะในแถบเทือกเขาแอพพาลเชียนแอพพาลเชียนนี่อยู่แถวเท็กซัสป,ปะ่ะนะนักดนตรีคันทรีในยุคแรกนี่จะผสมสารเพลงบรลลาด นะครับเข้ากับเพลงไอริชแล้วก็เพลงของชาวเซลติกนะซึ่งจะมีผู้อพยพจากยุโรปนะครับมาจากเป็นชนเป็นชาวไอริชชาวเซลติกหลายคนนะครับคนเหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องดนตรีเครื่องสายอย่างพวกแบนโจกีตร์นะครับมาแล้วก็มาเล่นเพลงแล้วก็เกิดเป็นสำเนียงแบบคนอเมริกันที่แบบว่าบ่นเรื่องชีวิตคือเพลงคันทรี y เนี่ยมันเป็นเพลงเพื่อชีวิต สำหรับชาวอเมริกันเขานะฮะคนเหล่านี้เนี่ยก็มีชีวิตยากจนทำมาหากินทำงานหนักต้องต่อสู้นะครับเสร็จแล้วก็จะบ่นออกมาในเพลงเล่าเรื่องออกมาในเพลงลำพึงลำพันออกมานะครับศิล mm hmm. ปินคันทรียุคนั้นนะครับที่ดังๆนะครับเขาบอกว่ามีคุณแฮงก์วิลเลียมคุณวิลลี่เนลสันนะครับคุณจอห์นนี่แคชไอ้จอนี่แคชนี่น่าจะยุคหลังๆแล้ว นะฮะโอ้แล้วก็เกิดเป็นแนวเพลงทางฝั่งตะวันตกตอนใต้ของอเมริกานะฮะจะสังเกตเลยว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยคือประเทศเขาใหญ่มากทําให้วัฒนธรรมในแต่ละที่แต่ละมุมของเขาเนี่ยมันเกิดแนวเพลงที่หลากหลายมากๆเลยนะครับในความเป็นเพลงแนวคันทรีนะครับก็จะแบ่งออกเป็นดนตรีพื้นบ้านของแต่ละเมืองแต่ละรัฐแต่ละโซนที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับซึ่ง มันจะทําให้สำเนียงของเพลงคันทรีกับวิธีการท่วงทํานองเพลงเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมครับถ้าเรายกตัวอย่างเพลงเพื่อชีวิตฝรัง่งที่เด่นๆที่สุดเลยนั่นก็คือบ๊อบดีแลนนะฮะบ๊อบดีแลนนี่โอ้โหเป็นขวัญใจของสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบนี่ตอนนั้นอยู่ซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียเนี่ยสตีฟจ็อบเนี่ยคลังคล้ายบ๊อบดีแลนมากๆนะฮะแล้วบ๊อบดีแลนก็จะเป็นศิลปินต้นแบบ ของศิลปินเพื่อชีวิตในประเทศไทยหลายๆคนถ้าไปฟังน้าหมูพงเทพกระโดนจำนานเล่าในาคุยกับปาเต๊ดเนาะนะฮะเขาจะบอกว่าอย่างนังหาคารวานเนี่ยนะฮะแกมากับบ๊อบดีแลนเลยอะคือแกยึดเอาบ๊อบดีแลนเป็นแบบอย่างเลยแล้วแกก็ร้องเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยแกเอาเพลงของบ๊อบดีแลนมาแปลงเป็นเนื้อไทยร้องเพลงในช่วงแบบที่มีเหตุการณ อะไรนะตุลาคม2,516อะไรเงี้ยนะฮะช่วงนั้นเลยเอาเพลงบ๊อบดีแลนมาร้องเป็นเพลงการเมืองเลยนะครับต้นคือบ๊อบดีแลนเนี่ยต้นกำเนิดของเพลงเพื่อชีวิตนะฮะทั้งฝั่งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะหรือแม้กระทั่งโซนเอเชียอย่างประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากบ๊อบดีแลนไปเต็มๆเลยนะครับในขณะเดียวกันเพลงบลูสก็แตกตัวเองออกมาเป็นอีกแนวเพลงหนึ่งครับ ช่วงปี1,940โอ้โหช่วงนั้นนี่สงครามโลกยังกระหึมอยู่เลยนะครับแต่ก็มีแนวเพลงเกิดขึ้นมาได้นั่นก็คือ Rhythm and Blues นี่หรือ R&B R&B นี่น่าจะเกิดมาทางโซนทางเหนือเหนะือะฮะทางเหนือเหนือทางดีทรอยต์นะฮะเพราะว่าต้นกำเนิดของค่ายเพลงที่เขามากับแนว R&B เนี่ยนะครับผมเคยผมเคยไปดีทรอยต์ออโต้โชว แล้วพบว่าที่นูน่นที่ดีทรอยต์เนี่ยเป็นต้นสังกัดของค่ายเพลงอย่างโมทาวโมทาวนี่ก็แหมโอ้โหบรรพบุรุษของ R&B เลยนะครับ R&B เนี่ยคือเขาดึงความเป็นศิลปินความเป็นอาร์ติสต์จากเพลงบลูส์นะครับในความเป็นแบบลูกเล่นลีลาเอื้อน แต่เอามาผสมกับดนตรีที่มันถูกพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นมันออกแนวเอื่อนๆมันเป็นเพลงหวานๆสังเกตว่าเพลงอันบี B เนี่ยร้องเนี่ยโอ้โหโหวยหนมากนะครับยิ่งอันบีในยุคแรกๆนะไม่ใช่แบบทุกวันนี้ทุกวันนี้มันจะเป็นอันบีที่ผสมกับอย่างอื่นแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับอันบี B ในยุคแรกๆนี่หอยหววนมากๆนะครับศิลปินที่โด่งดังในยุคนั้นนะฮะในยุคแรกๆของอันบีเลยนะครับ คือมันมีส่วนผสมทั้งแจ๊สทั้งบลูนะครับทั้งกอสเปลนะฮะผสมออกมาอยู่ในโบสถก็ร้องออกมาเป็นไอบีนะครับแบบเลาสรรเสริญพระเจ้าโอ oh my ม่ลอดึงแบบหืมอย่างนี้เลยนะฮะมีคุณแซมคุกนะครับมีโอติสเรดดิงนะฮะแล้วก็ศิลปินที่โด่งดังในยุคหลังถัดมา หลังจากข้ามปี1950มาแล้วที่เรารู้จักกันดีมากๆนั่นก็คือ Stevie Wonder นะครับโอ้โหคนนี้แบบสุดยอดมากนะครับ I just come to say I love you โอโ้ผมได้ยินเพลงนี้ทีแรกแล้วก็ไปเจอ Stevie Wonder อีกทีหนึ่งใน We are the world ผมแบบเฮ้ย hey โอ้โหเขาเป็นผู้พิการทางสายตาแต่เขาแบบว่ามีเป็นเป็นคนที่เล่นดนตรีได้แบบใช้ feeling ล้วนๆอะ นะฮะคือเขาไม่สามารถเห็นได้เลยนะว่านักดนตรีคนอื่นเล่นยังไงถ้าคุณเคยเห็นซีวีวอนเดอร์เล่นดนตรีสดบนเวทีนะครับเขาจะเขาจะทำเนี้ยเขาจะโยกหัวเงี้ยแล้วเขาจะใช้หูฟังแล้วเขาฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใครกำลังจะไปไหนอ่ะสมมติกำลังกลองกำลังจะส่งละตัวแซกโซโฟนกำลังจะส่งละเขาก็เล่นเป็นโนอยู่แล้วเขาก็ส่งไปแล้วเขาก็เล่นคู่กันไปับทุกคนได้โดยที่เขามองไม่เห็นสุดยอดมากมากนะฮะอาร์บีก็เป็นแนวเพลงหนึ่งที่ผม ฟังทีแรกแล้วชอบเลยนะฮะคือเริ่มจากเริ่มจากอันนี้อันนี้จะค่อยๆเริ่มเข้าชีวิตผมเลย <c oughs> คือเริ่มจากเราไปชอบเพลงแรปก่อนเออนะฮะนี่ผมยังมาไม่ถึงช่วงยุคเพลงแรปนะว่าเกิดขึ้นตอนไหนนะฮะผมชอบเพลงแรปก่อนแล้วตอนหลังผมก็เริ่มชอบทำไมาคนผิวดำเนี่ยเขามีสุนทรีในทางดนตรีเยอะมากเลย เราชอบดนตรีที่คนผิวดำเล่นในแทบทุกแบบแล้วก็ไปเจออ่านบีไปเจอค่ายเพลงอย่างโม o ทานะครับแล้วก็ชอบมากนะฮะโอ้สุดยอดนะฮะเจมส์บราวนี่มาเพลงเป็นแบบอืมสุดๆน่าฟังสุดๆแล้วผมชอบเลยผมชอบฟังดนตรีของคนผิวดำมากเป็นพิเศษนะะ เพลงสายล็อกนี่ผมก็ผ่านช่วงชีวิตนั้นแต่ผมอาจจะไม่ได้อินมากเท่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลายค่นอาจจะบอกว่าออพี่หลามทำไมเทไปทางนี้เยอะจังฝั่งล็อกนี่พูดถึงหน่อยได้ไหมมีมีม,ม,มีเดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับจริงๆมันเริ่มต้นแล้วแหละนะฮะช่วงหลังจากสงครามโลกมาเนี่ยแนวเพลงหลากหลายเลยเพราะว่า เราทําสงครามโลกเนี่ยเราต้องข้ามไปประเทศนู้นประเทศนี้คือคนมันชัฟเฟิลกันหมดแล้วมันก็จะมาอยู่รวมกันแยะๆเต็มไปหมดนะครับวัฒนธรรมมันก็จะหลากหลายแนวเพลงก็จะเริ่มเติบโตกันตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มหลังสงครามโลกเนี่ยถ้าพูดในเชิงเทคโนโลยีเราก็จะเริ่มมีอะไรครับมีวิทยุมีสถานีวิทยุมีการบันทึกเสียงมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีตัวไอ้แท่งคลั่งที่เป็น ขี่พึ่งสามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็เปิดเพลงได้มีการออกอากาศมีการเล่นดนตรีสดนะมีคอนเสิร์ตมันคือยุคนี้เลยนะครับซึ่งถ้าผมจะลงรายละเอียดหรือว่าผมจะเล่าแล้วก็เอาที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตผมด้วยนะครับมันก็จะอยู่ตรงช่วงนี้แหละตั้งแต่ปี1950ขึ้นมานะครับยุคนี้นี่โอ้โหเยอะมากนะครับดนตรีโซลก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับช่วงปี19 4 0ไปปลาย โดยที่ดนตรีโซเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาจากแนวเพลงที่เรียกว่าบลูกลาสอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะมีวงดนตรีวงหนึ่งครับชื่อว่าเดอะบลูกลาสบอยนะครับของบิลมอนโรนะครับอันนี้เขาก็เล่นเพลงที่แบบมาจากสไตล์มาจากอังกฤษไอริสสกอตแลนด์เอามาผสมกับบลูกับแจ๊สออกมาเป็นบลูกลาสแล้วบลูกลาส s นี่ก็เล่นไปเล่นมาก็แตกออกมาเป็นวงแนวดนตรีโซอีกต่างหาก นะครับดนตรีโซนี้ก็ได้รับความนิยมทั้งในหมู่คนผิวดำและคนผิวขาวนะครับซึ่งโซเนี่ยมันสามารถควบรวมกันกับ r b ก็ได้ก็สเปลก็ได้แล้วออกมาเป็นแนวเพลงแบบที่มันเป็นสไตล์นะครับที่เขาไม่ไม่ถึงกัเรียกว่าแนวเพลงเขาเรียกว่าเนี่ยสไตล์เพลงแบบดูว่าเคยได้ยินไหมครับอ เตึมเตึมเตึมน,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 นะฮะนะฮะสังเกตสังเกตวิธีการเข้าห้องดนตรีนับ1 2 3 4ถึง8นะฮะนับ4บาร์เป็นเอ่อเป็น1ห้องนะฮะนับ8สเต็ปเป็น1อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเข้าสู่เพลงร็อกแอนด์บลในช่วงนี้แหละนะฮะ พอเพลงพอเพลงอย่างดูวอปอ่ยดูวอปมา่ดูว่าตึง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 อะไรเงี้ยพอเริ่มเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มบิดเข้าไปสู่ล็อกแล้วล็อกแอนโบรเนี่ยมันมาจากคอร์ดสี่คอร์ดบนเลยครับดึม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 บิดออกไปอคอร์ดหนึ่งดึม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 ดวมดึ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 ม ศิลปินที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักกับเพลง Rock and r r o นะครับเน่เขามาแล้วนะครับนั่นก็คือเอลวิสเพลสลีย์นั่นเองโอ้โหสังเกตไหมฮะว่าช่วงนี้ดนตรีหลากหลายมากๆนะครับสนุกสนานกันมากๆเลยการมาของเอลวิสเพลสลีย์นะครับกับเพลง Rock and r r o ของเขาเนี่ยเหมือนมาถูกช่วงเวลานะฮะ เพราะว่าอะไรในยุคสมัยนั้นพอจบสงครามโลกมานะฮะสัก10ปีถัดมาเราก็จะมีมีเดียต่างๆเกิดขึ้นบนโลกนี้มากมายนะครับเรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเราอัดแผ่นขายได้นะครับเราสามารถส่งเพลงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึงไปให้คนฟังได้เรามีสถานีวิทยุโปรโมทเพลงได้และในยุคนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีสถานีโทรทัศน์ มีการเชิญศิลปินมาเนี่ยอย่างเอลวิสเฟสลี์เนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่สหร,รัฐเมกาเราก็สามารถเห็นหน้าเขาได้นะโอ้โ oh, ห oh, เป็นผนมจรยาวนะฮะผมยาวตัวสูงใหญ่ใส่งเกง,เกงขามอสบานๆมีเกล็ดเกล็ดดาวๆแล้วก็แตแนมแตเนมสบัดกีตาร์อะไรเงี้ยมันเท่มากๆนะครับมันอยู่ในยุคที่มีทั้งมีเดียและสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้ ความเหมาะสมของช่วงเวลาเนี่ยมันทำให้เอวิสเพสลีดด์นะครับโด่งดังนะเป็นสตาร์ค้างฟ้านะฮะบ,บางคนถึงกับให้สมญานามว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเอเลี่ยนมาจากต่างดาวแล้วก็นำพาความเจริญมาสู่โลกเรา <c oughs> นะฮะสุดยอดเลยถึงขนาดนั้นเลยแต่จริงๆคือถ้าเรานึกย้อนไปทีหนึ่งอ่ะมันคือช่วงเวลาเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมคือตั้งแต่ปี1,940ไปเนี่ย ศิลปินดีๆที่งานเด่นๆก็มีเยอะแยะแต่เราไม่ค่อยเห็นภาพนั้นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ดูไงครับใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็โอ้โหกระแสของเพลง Rock and r o นี่ดังไปทั่วโลกนะครับจนกระทั่งมีศิลปินที่มีความโด่งดังตามมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Chuck ร e r r y นะครับคนนี้ก็ดังมากนะครับ จนทางฝั่งอังกฤษนี่ต้องส่ง The b e a t l e ิขึ้นมาสู้เลยนะครับสีหนุ่มสีเต่าทองเดอะบิทเทิลนะครับส่งมาแล้วข้ามมาเหยียบถึงถิ่นสหรัฐอเมริกาแล้วมาดังทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับนี่ว่าขยมจนเอวิสเพรสลีย์นี่แทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับในยุคนั้นก็จะเกิดศิลปินร็อกแอนโรลขึ้นมากมายเดว i ดโบวี ie, หูดังมากๆหลอหน้าคมเลยนะฮะแล้วก็วงร็อกแบนด์เริ่มมาแล้วครับ โล่งโ n e อย่างเงี้ยหูยนะฮะไปลองหาฟังกันไว้นะผมเปิดตัวอย่างเพลงให้ทุกคนทุกเพลงไม่ไหวนะรเราจะพูดถึงคนเยอะมากนะครับพราะหลังจากปี509กขึ้นสู่ปี60ยุคซิตี้อะไรเงี้ยนะฮะเพลงยุคนั้นเป็นยุคทองของเพลงจริงๆนะครับเราเริ่มมีอะไรล่ะเราเริ่มมีบิลบอร์ดนะครับผมเคยชื่นชอบอ,อันดับเพลงบิลบอร์ดมากๆนะครับบิลบอร์ดฮอตร้อยสมัยก่อนเนี่ย ได้มีโอกาสทํางานเกี่ยวกับเรื่องเพลงแล้วเราก็สนใจแล้วผมก็พอมีอินเทอร์เน็ตผมก็ไปค้นคว้านะครับว่าบิลบอร์ดเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งอะ่ะเราเราจะดาวน์โหลดนะยุคเพลง MP3 อะ่ะเราจะดาวน์โหลดเพลงเก่าๆมาเก็บไว้ใช่ไหมครับผมก็ไปตามล่าหาเพลงเก่าๆโดยที่ผมไม่ค่อยรู้หรอกผมเนี่ยเกิดปี60ไปปลาย,ลายใช่ไหมฮะหนึ่เเพราะฉะนั้นเพลงที่เราได้ยินเนี่ยมันคือ อย่างเพลงอย่างยุค60อย่างบิง Every ทเทิ s เนี้ยเอวิฟเฟสลี่นี่ผมไม่ทันเลยอย่างบิทเทิลเนี่ยเราต้องไปย้อนหาฟังเป็นเพลงเก่าแล้วเราก็ย้อนกลับไปพอเวลาย้อนเราก็ต้องยึดอิงว่าเอ๊ะเราจะย้อนยังไงดีเรารู้แต่ว่าชื่อศิลปินคนนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขามีเพลงอะไรบ้างเราก็ต้องอิงจากชาร์ตเพลงครับอย่างบิ l บอร์ดนะครับบิ l บอร์ดนี่มีทั้ง US, UK, Hot 100, Hot 200, Hot สองร m อบั้มนะฮะว่ากันไปผมเคยย้อนไปจนกระทั่งถึงได้รู้ว่า เอออันดับเพลงบิวอัดเนี่ยเขาเริ่มต้นกันสักประมาณปี1,953คือมีคนทำสารบัญหรือว่าจัดอันดับทิ้งไว้อะประมาณปี1นึ3จริงๆเขาอาจจะมีก่อนหน้านั้นแต่ว่ายังไม่ดังมากที่เราค้นสืบค้นได้จริงๆมีประมาณนี้แล้วผมก็ดาวน์โหลดเพลงนะยุคนั้นไนอะ้มี3ไม่ถูกกฎหมายพูดเลยแต่เราก็ดาวน์โหลดไงเราเราเก็บสะสมอะ่ะนะฮะ เราก็หามาฟังดาวน์โหลดย้อนไปจนกระังสุดอ่ะสุดปี1,953แล้วแบบฮะไม่มีบิลบอร์ดฮอตร้อยปี1,952แล้วเออเออรี่สุดตอนนั้นตอนนั้นผมเข้าใจไปเลยนะว่าบิลบอร์ดมีถึงแค่มีปีแรกคือปี53แต่จริงๆคือเขามีก่อนหน้านั้นแต่เราอ่ะไม่ทราบเรื่องนะครับก็สนุกสนานมากๆนะครับพอเราเริ่มย้อนกลับไปตรงนั้นยุค60ก็จะมีแนวเพลงอีกประเภทหนึ่งที่ตามขึ้นมานะครับ เริ่มมีคลับมีบาร์ใช่ไหมฮะเริ่มมีดิสโกเทคกก็จะมีเพลงแนวดิสโกขึ้นมานะฮะเพลงนี้เพลงแนวเต้นลําหรือว่าเพลงที่มีบีดสนุกสนุกเนี่ยฮะมาในยุค60กลางกลางไปจนถึง70นะฮะซึ่งยุคนี้แหละสนุกมากๆโอ้โหคนสมัยก่อนนะฮะต้องคนรุ่นผมเลยนะถึงจะได้เที่ยวดิสโกเทคอย่างในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ ต้องคนรุ่นผมเท่านั้นที่จะได้เที่ยวเดอะพาเลสเนี่ยอเดอะพาเลสนะฮะหรือทางฝั่งแถวพัดพงซอยธนิยะอะไรเนี่ยนะก็จะมีบัตเตอร์ฟลายนะครับเป็นคลับแล้วก็มีลานมีลานให้ออกมาแดนซ์กันนะครับจะเป็นลานไม้กว้างๆปูปาเก้ขัดมันแล้วก็มีลำโพงล้อมอยู่แล้วก็เต้นกันโอ้โหนะฮะเดอะพาเลสเนี่ยก็เป็นดิสโก้เทคสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีรถยนต์เลยนะ สมัยนะั้นเขาแข่งรถซิ่งกันสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยผมยังซิ่งมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นขี่ฮอนด้าโนวาอาสีน้ําเงินนะครับไปเที่ยวพาเลทขากลับแหกด่าน <c oughs> โดนตำรวจเอาไม้ตะบองฟาดอะไรเงี้ยวิ่งหนีกันสนุกสนานไปหมอบกันแถวสามเหลี่ยมดินแดงนี่นะฮะที่เขาซิ่งซิ่งกันคนรุ่นเก่าๆซิ่งรถยนต์กันตอนสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยผมซิ่งมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่มีรถยนต์นะครับนาซาสเปซี่โดมเนี้ย ใครเกิดท e. Higher, น ier, Somehow, ันม e ั่งโหตอนเที่ยงคืนจะมียานอวกาศลงมาอยื่นลงมานะแล้วก็แบบเปิดเพลงปอม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 อย่างเงี้ยนะแล้วก็เพลงที่นิยมที่สุดตอนที่ยานอวกาศลงมาคือไฟนอลคาวดาวแต่เดินต่เดนแต่เดินแล้วค่อยๆไหลลงมาแล้วก็มีไดไอมีสโมกลงมาแล้วก็เปิดเพลงดุมดุมดุมนิดหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปไม่มีอะไรที่เหลือคนก็ออกไปเต้นกันต่อ แต่ทุกคนก็เฝ้าดูทุกคนก็จะตื่นเต้นคือคนที่ไม่เคยเที่ยวนาซาสเปซี่โดมตรงคลองตันเนี่ยนะก็จะตื่นเต้นว่าทุกๆเที่ยงคืนเขาก็จะมียานอวกาศยื่นลงมาพอเราไปบ่อยๆอ่ะเราไปสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าลงมาทําไมวะเสียเวลาเต้นเปิดเพลงสนุกๆดีกว่าไฟนอลเขาด่ามันเต้นไม่ได้อ่ะนะฮะมันไม่ได้มันเลยนะจากยุคดิสโก้ก็เริ่มมี พลงแนวแปลกๆนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ผมเริ่มสนใจเพลงสากลขึ้นมาแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเอาศัยเพลงฟังจากที่ผู้ใหญ่เปิดนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าเรื่องชีวิตการฟังเพลงผมอีกทีนึงนะอันนี้เกินๆก,ก่อนนะยุคนี้เป็นยุคที่ผมเริ่มสนใจการฟังเพลงแล้วผมเริ่มฟังเพลงดิสโก้เทคเราเริ่มโตเป็นหนุ่มนิดๆเราเริ่มไปเที่ยวสเก็ตนะฮะเคยเคยฟังเพลงนี้ไหม โอ้โโอโทาซานบอยนี่สมัยนั้นนะเ <ca> ที่ยวเทคเนะี่ยต้องมาเพลงนี้เลยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็เริ่มมีเพลงพวกแปลกๆอ่ะเป็นเพลงที่มันจะเป็นแนวเพลงของคนผิวดําสักหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มมีจังหวะที่มันแปลกๆนะฮะแล้วก็มีการเต้นแปลกๆที่เรียกว่า Break Dance ะะ่าผมสนใจสุดๆคือตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเราดูหนังเรื่อง l a s s h d n n e เนาะ เจนนิเฟอร์บิลเล่นะครับเป็นเพลงหนังเต้นนะเพลงเต้น Jazz d ดน c e ด้วยนะฮะแต่ในหนังอะ่ะมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ที่เพื่อนๆเ,เขาอะ่ะนะฮะแล้วมันเป็นยุคที่เพลง breaking หรือว่าเพลง break dance เนี่ยมันก็เริ่มนิยมในอเมริกาพอดีตอนนั้นยังไม่มีเพลงปนะครับมันเข้าสู่สักประมาณปี70 70เนี่ยจริงๆเริ่มมีเพลงแร็ปแล้วแหละแต่ว่าเพลงแนว break dance เนี่ยมันเป็นตัวเปิดประตูออกสู่ภายนอกก่อนนะครับ ในภาพยนตร์เรื่อง f ฟลตแดน c e เนี่ยนะฮะถ้าหาภาพได้นะครับคุณจะได้เห็นซีนหนึ่งเป็นซีนที่นางเอกกับเพื่อนเขาเดินมาริมถนนแล้วก็เจอวัยรุ่นอเมริกันนะครับยืนเต้นกันอยู่เป็นกลุ่มเต้นเบรกแดนส์นะครับ mm hmm. เด็กๆหลายคนจะไม่รู้จักว่าเบรกแดนส์คืออะไรนะครับจริงๆมันคือการเต้นบีบอยการเต้นป๊อปปิ้งในปัจจุบันนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเบรกแดนส์นะฮะ ซึ่งมันรวมหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าที่เป็นหุ่นหรือท่าที่เป็นเวฟนะฮะลีลาการจำไปจำมากร,กระโดดไข้ขาไปมาแล้วก็ลงไปหมุนอยู่กับพื้นนะครับมีทําวินมิลมีหมุนหลังหมุนหัวอะไรกันเนี่ยอุ้คือมันรวมอยู่ทั้งหมดแล้วเรียกว่าเบรกแดนผมเห็นช็อตนั้นในภาพยนตร์เรื่องแฟรแดนซ์ครั้งแรกผมแบบอเมซิ่งใจมากผมแบบเฮ้ What the hell is going <laughs> มันมันคืออะไรอะ่ะมันคือสิ่งนั้นมันคืออะไรทำไมมันดูเจ๋งมันดูครูมันดูสุดยอดมากเลยนะครับผมก็เริ่มต้นเปิดสกกลาดตัวเองนั่นเนีต่ตอนนั้นคือชอบการเต้นแบบนั้นมากนะแล้วผมก็ศึกษาวิง่งหาวิดีโอมามาบุญคลองนะครับบางเทพเลยมาบุญคลองมา,งมาหาวิดีโอมาหาเทปเพลงศึกษาว่าเพลงเหล่านั้นคืออะไรถ้า ถ้าสังเกตจากเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังให้ฟังท่อนนั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราโยนโยนเขาท่อนนั้นสักแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ต้องเต็มจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ภาพด้วยแต่ให้ได้ยินเสียงด้วยอ่ะคุณไปดูครับซีนที่อยู่ริมถนนใน Flash d a n ด e สังเกตเพลงไหมคือเพลงมันยังไม่ใช่เพลงฮิปฮอปเพลงปแบบทุกวันนี้เลยอ่ะเพลงแรปเนี่ยจริงจริงมันคืออยู่ใต้ดินเลยพวกแบบกลองแบบตึงโป๊ตึงตึงโป๊ตึงตึง อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพวกอย่างนั้นอ่ะอันนี้ยังเป็นเพลงแนวแบบโซแบบที่มีเครื่องเป่ามีคล้ายๆกับเพลงแจ๊สอ่ะแต่เอามาเต้นเบรกแดนกันเห็นไหมฮะคือสมัยนะั้นมันยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำไปแล้วผมก็ชอบมากๆไปหามาอ้โหอยากรู้มากเลยว่าไอตอนที่คือตอนถ้าเรามองไปในภาพนะเรียบๆมันเหมือนถนนเป็นหินๆเลยนะผมสงสัยมากว่าเขากระโดดลงไปหมุนเอาหลังหมุนแล้วหมุน,มนติ้วๆอะ่ะมันเหมือนพื้นมันลื่นมาก ผมไปสืบมานะยุคสมัยนั้นคุณคิดคุณคิดดูมันยากมากขนาดไหนคือผมอยากทําแบบนั้นมากผมไปสืบมาจนกระทั่งรู้ว่าไอแผ่นนั้นอนะ่ะคือแผ่นไม้ฟอร์เมก้าแผ่นฟอร์เมก้ามันจะเป็นแผ่นสีดําๆเงาเซึ่งมันถ้าเราไปซื้อแบบที่ไม่ได้เคลือบติดไม้อัด4มิลมาเนี่ยมันจะบางๆเลยเราสามารถเอาแผ่นนั้นมาวางบนถนนแล้วก็ลงไปเกลือก,กิ้งได้เชื่อไหมตอนนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยไปชวนเพื่อนที่จะเต้นแบบนี้นะครับ ผมอยากทํามากแล้วผมก็ไปชวนเพื่อนเต้นแล้วผมก็ไปหาคนที่เขาจะรู้จักไอ้ไม้ร์เมกาเนี่ยบ้านเรายังไม่ค่อยมีเลยอะไปหาไม้รฟเมกามาได้แผ่นหนึ่งเมตรคูณเมตรอ่ะหนึ่งตารางเมตรแล้วเอามาเกลือก,กิ้งกันอะเปิดเพลงแล้วก็เกลือกิ้งกันสนุกสนานชอบมากชอบมากมันเลยทําให้ผมเนี่ยอินเข้าไปเลยกับเพลงแนวเบรกแดนซ์กับเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปแล้วก็ชื่นชอบตั้งแต่ตรงนั้นมานะครับ อีกนิดนึงเดี๋ยวจะเข้าเรื่องตัวเองนี่เขาเข้าเรื่องตัวเองไปเยอะแล้วนะเขามองว่าหลังจากปี1970เป็นต้นไปเนี่ยพอเรามีแนวเพลงที่หลากหลายมากๆเนี่ยยุคนั้นเขาก็จะเรียกเป็นนิวเวฟแล้วนิวเวฟก็คือความหลากหลายทางการดนตรีแล้วนะฮะคุณจะ สร้างแนวเพลงชนิดใหม่ถ้าคุณจุดแล้วติดคุณก็สามารถเป็นแนวเพลงชนิดใหม่ที่ได้รับการขนานนามแล้วก็ยอมรับเริ่มมียุคข,ของค่ายเพลงนะฮะบริษัทจัดจำหน่ายนะฮะบริษัทจัดจำหน่ายเพลงบริษัทที่เก่าแก่มากๆก็คือ EMI เนี่ย EMI Record นะครับแล้วก็มี Sony Music นะ Polygram BMG โอ้ตามมาเยอะๆมากมายนะครับเอาไล่เรียง ไทม์ไลน์ของวงการดนตรีเนี่ยนะฮะในต่างประเทศในระดับโลกผมเอาถึงแค่ตรงนี้พอจากจุดนี้เป็นต้นไปผมจะเล่าเรื่องชีวิตการฟังเพลงของผมละหลายคนบอกเอาอีกแล้วเหรอพี่หลามคุณเข้าเรื่องชีวิตวัยเด็กคุณอีกแล้วเหรอนี่นะฮะมันสนุกตรงนี้แหละนะฮะแล้วผมเล่าแบบไม่ต้องมีสคริปต์เลยผมปิดไปเลยนะฮะตอนเด็กๆผมเกิดปี1968เนาะตอนเด็กๆนี่ผม ที่บ้านเนี่ยชอบฟังเพลงเหมือนกันนะครับมีใครเคยจําเพลงแรกในชีวิตคุณที่คุณฟังได้ไหมคุณจําได้ปะผมจําได้เพราะว่าผมโดนเปิดเพลงนี้ให้ฟังตั้งแต่เด็กคือที่บ้านผมเนี่ยคุณปู่ผมนะฮะพ่อของพ่อผมเนี่ยเขามาจากเมืองจีนแล้วเขาก็ไปได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงมาจากที่ไหนไม่รู้ ผมไม่รู้นะว่าสมัยก่อนเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันมันแพงมากแค่ไหนแต่แบบที่บ้านผมมันมีมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วเราก็ไม่ได้มีแผ่นเสียงเพลงเยอะมากเรามีอยู่ไม่กี่แผ่นเพลงหนึ่งที่ผมฟังตอนเด็กๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกฟังบ่อยเหลือเกินอ่ะจนเราโตขึ้นมานะเริ่มจำความได้สักประมาณเนี่ยสามสี่ขวบเนี่ยผมผมได้ยินเพลงนี้บ่อยมากแล้วก็เปิดบ่อยมาก จนผมโตมาเนี่ยผมต้องไปถามว่าเพลงนั้นมันคือเพลงอะไรแล้วผมมารู้ทีหลังแต่ตอน,นเด็กๆผมฟังบ่อยมากมันคือแผ่นเสียงของเพลงอุลตาเซเว่นเพลงญี่ปุ่นเป็นเพลงของซีรีส์อุลตาเซเว่นที่ฉายในทีวีแล้วเขาทำเป็นรีลีสออกมาเป็นแผ่นนะแล้วที่บ้านเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนซื้อมาเพราะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอากงผมเนี่ยไม่น่าจะชื่นชอบอุลตาเซเว่น ฟังแล้วไม่น่าใช่ <c oughs> นะน่าจะเป็นพี่ชายผมมากกว่าเพราะว่าผมมีพี่ชายคนโตอีกสองคนนะฮะคนโตกับคนรองแล้วผมอ่ะอายุห่างกันจากพี่ชายผมประมาณ9ปีพี่คนโตผมเนี่ยอายุเยอะกว่าผม9ปีจะเกิด2503ันห้าร้ยสามผมเกิดสองพัน้า้บตอนผมสามขวบพี่ชายคนโตผมก็ต้องอายุสิบสอแล้วซึ่งอยู่ในวัยที่เหมาะสมที่จะฟังเพลงพวกการ์ตูนการ์ตูนแบบนี้อ่า u n ลตร้าเซเว่นะฮะอุลตร้ามผมผมจำแม่นเลยนี่คือเพลงแรกในชีวิตที่ผมได้ฟังแล้วก็จำได้แม่นเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่แผ่นในบ้านแล้วก็เปิดบนอยู่อย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นอากงผมเขาก็เริ่มหันมาฟังเพลงไทยนะฮะผมก็ได้ฟังทันยุคคือเราเด็กมากนะแต่เราทันยุคเพลงลูกกุง้ง เพลงลูกกรุงออมีใครเกิดทันบ้างไม,ม,ๆๆม่น้องๆหลายคนเพลงอะไรว่าเพลงลูกกรุงสมัยก่อนมันจะมีเพลงลูกกรุงกับเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงนี่มาก่อนมาก่อนเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าแต่ว่าผมเล่าเรื่องตัวเองก่อนฟังเพลงลูกกรุงก็เราก็จะรู้จักเพลงหลายๆเพลงนะเพลงที่ผมจําแม่นมากๆนะครับถูกเปิดบ่อยมากๆในบ้านผม ก็คือน้องสาวพ่อผมเนี่ยเขาจะชอบคุณธานินอินทรเทพมากนะทุกวันชนังหลังพวงมาลัยขับขี่รถไปอยู่บนถนนรู้สึกเจ็บแสบลึกถึงแต่คนหน้ามนอะไรเงี้ยเพลงเปนเนี้ย เมื่อลอยสับสนเหมือนคนไม่มีหัวใจเนี <c oughs> ่ยเพลงลูกกลุงนะฮะสุเทพวงแคมแหงอย่างเงี้ยโอ้แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มได้ฟังเพลงที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีอยู่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากร้องเพลงตามเขามากๆตอน,นีนเด็กตอนนั้นเราน่าจะประมาณ7-8ขวบนะฮะนั่นก็คือ The Impossible ครับ อากงผมนี่เปิดทุกวันเลยมองสิมองอาเศถษฐาศิลรชายามองสิมองทะเลเห็นลมคึืนเหตุจูพินบางครั้งมันบาบินกระแทกหินดังคลื่นคลื่นนี่โอ้สุดยอดนะเพลงสมัยก่อนนี่คือการประพันธ์เพลงเนื้อร้องเนี่ยเขาสุดยอดมากๆนะครับอย่างเพลงทศกัณฐ์ใช่ไหมถ้าฉันมี สิบหน้าย่างทศกันเออไม่น่าเชื่อว่าตัวละครในนิยายบทในนิยายปลาปลๆอย่างทศกันเนี่ยเอามาแต่งเพลงได้อ่ะสิบหน้านั้นฉันจะหันมายิมให้เธอสิบลิ้นสิบปากไม่อาจจะเผยยว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงเดียวนี้ เสียงของอาเาสรษฐาเิริญายาเนี่ย<ม>เพลงเขาเพลาะมากอะจนเรานั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราเล่นอยู่แถวแบ้านเราเนี่ยพออากงเราเปิดเพลงนี้ทุกวันเราเราก็เริ่มจะร้องตามอ่ะเราฟังจนจําเนื้อได้เราก็เริ่มจะร้องตามาจจาม,ตาม,มันเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกร้องเพลงของผมด้วยตอนนั้นเลยนะแล้วก็พยายามจะปั้นเสียงให้เหมือนอาเสรษฐาให้มากนะถ้าฉันมี สิบหน้าเราพยายามจะเก๊กเสียงให้เหมือนตอนเด็กๆนี่ผมชอบเพลงใครเนี่ยผมจะพยายามทำเสียงให้เหมือนคนคนนั้นให้ได้นะพอโตมาเนี่ยเลยกลายเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยไม่มีเสียงของตัวเองเรียนแบบเ้าหมดโอ้ตอนเด็กๆนี่เพลงไหนดังๆนี่ผมทำเสียงเหมือนหมดเลยนะเรียกว่าแกะวิธีการร้องลูกลูกลงท้ายลูกโน้ตลูกหักมุมลูกดึงลูกสั้นลูกเอื้อนเรามาหมดนะเหมือนหมดเลยนะะ ได้มีโอกาสฟังเพลงเยอะมากเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็เปิดเพลงหลากหลายผมก็ได้ฟังมาเรื่อยนะครับได้ดูภาพยนตร์อย่างบูสลีพี่ชายผมเนี่ยบ้าบูสลีมากๆนะครับเราเคยมีรูปหนึ่งตอน,นเด็กๆตอนนี้หาไม่เจอละสามพี่น้องอะ่ะถอดเสือ้อแล้วก็ไปยืนเบ่งกล้ามบนดาดฟ้านะถ่ายรูปทาท่าแบบบูสลีเนี่ยทำท่าอย่างเงี้ยเอ๊ะ <Hey, Anna. S 1> <laughs> ซึ่งในรูปของบูสลีอ่ะ กล้ามนี่เป็นมัดๆเลยนะหน้าอกนี่เป็นแป้น,ปนๆเลยอย่างกับหน้าอกไอ้มดแดงอ่ะแล้วก็ซิกแพกนี่เรียงเป็นแถวส่วนพวกผมเนี่ยบักจ่อยสามคนสามพี่น้องยืนยืนโชว์ซี่โครงบานอยู่ตรงนั้นหามากหามากเสียดายรูปนะั้นหาไม่เจอหาไม่เจอมันนานมากแล้วนะฮะไม่รู้อยู่ไหนละนะฮะเดี๋ยวต้องไปถามแม่ว่ารูปยังอยู่ไหมไม่แน่แม่าจะเก็บไว้ถ้าหาเจอเดี๋ยวจะมาอินเสิร์ตตรงนี้แต่คิดว่าไม่เจอหรอกนะฮะแต่ทีนี้นะครับด้วย ความที่ว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์เราก็ไม่ได้อัปเดตวงการเพลงมากนักนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าศิลปินคนไหนดังตอนั้นสมัยนั้นข่าวสารมันไม่ได้ามาทั่วแบบนี้ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อาศัยพี่ชายเนี่ยแหละนะฮะเขาฟังอะไรเราก็ฟังด้วยนะครับมีศิลปินอยู่วงหนึ่งอะ่ะผมแปลกใจมากคือพี่ชายผมเขาก็ไปซื้อแผ่นของวงนี้มานะครับชื่อวง the winners นี่เดวินเนอร์จะเป็นแบบหน้าตาคนจีนจนะีน่ะเป็นวงจากทางฮ่องกงผมว่าแปลกใจตอนอีกเด็กว่าเฮ้ย mm. ไอวงเดวินเนอร์เนี่ยมันต้องเป็นสุดยอดวงดนตรีเลยนะมันเป็นอภิมหาวงดนตรีเลยทำไมเพลงมันเนี่ยในหนึ่งแผ่นเนี่ยนะฮะเพลงเพราะทุกเพลงเลยแล้วเป็นเพลงที่แบบสุดยอดมากๆด้วยนะฮะผมก็เลยแปลกใจว่าพอโตมาถึง,ถงเราถึงได้รู้ความจริงทีหลังะ คือตอนนี้เราแปลกใจมากาถ้าไม่เดวินเนอร์มันเพลงมันเพราะทุกเพลงเลยแล้วเพลงมันสุดยอดมากเลยนะมันเป็นไปได้งไงที่ศิลปินไม่ใช่ฝรั่งด้วยแต่ร้องเพลงฝรั่งเป็นเป็นศิลปินจีนแต่ร้องเพลงฝรั่งแล้วหล่อหน้าตาหล่อเหลาทุกคนแล้วก็โด่งดังมากๆอ่ะผมลองให้เปิดให้ฟังดูนะครับแ้วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อย,อยทาความเข้าใจไปกับผมนะว่าเดวินเนอร์ที่ผมบอกว่าเพราะทุกเพลงเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างอ่ะลองฟังดูนะครับเอาแค่นี้ก่อนจริงๆเดวินเนอร์มีเพลง เพราะๆเยอะๆมากมายจนผมแปลกใจว่าวงบ้าอะไรทําไมทุกเพลงมันเพราะหมดเลยเราเป็นเด็กเป็นนอกครับสุดท้ายเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเพลงที่เปิดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้และอีกเป็นร้อยๆเพลงของ The Winners ไม่ใช่เพลงของ The w i n n e r s เลย <laughs> The winner s เคยมีเพลงของตัวเองนะครับจริงๆเขาเป็นวงฮ่องกงแล้ว4คน5คนสมาชิกของวงเขาเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับมีพระเอก ละครซีรีส์ฮ่องกงที่โด่งดังมากๆแล้วรูปหล่อมากๆนะฮะชื่อคุณอลันร,รมนะฮะคุณอลันรมนี่เป็นเหมือนแบบนักร้องนําของวงเลยหล่อสุดๆนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะสมัยเด็กๆผมก็แปลกใจผมก็ไม่ไม่กล้าไปถามคนในบ้านนะเราเราก็ไม่ได้สื่อสารกับคนในบ้านนะครับแต่ผมก็เก็บความแปลกใจนั้นไว้จนโตจนโตมาถึงรู้ว่าทั้งหมดทุกเพลงที่เปิดมาเนี่ยเป็นเพลงของคนอื่นหมดเลยแล้วก็เด e w วิน e r อร์เนี่ยเป็นเพลงเป็นวงที่ เอาเพลงเหล่านี้มา cover นะครับสมัยก่อนเนี่ยเรา cover เพลงกันเนี่ยเราสามารถเอาเพลงของคนอื่นมาร้องแล้วอัดแผ่นแล้วขายเป็นอัลบั้มของเราเองได้ด้วยนะครับเหลือเชื่อมากๆนะฮะถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเรียกว่าอะไรครับ ก o ปีเอาไป Copy เรียกว่ารวมเพลงฮิตอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะสมัยนี้ไม่น่าได้หรือว่าต้องเสียค่าลิขสิทธิ์กันมโหฬานมากเลยหรือว่าค่ายเพลงอาจจะไม่อนุญาตให้ไปทไําำซ้ําไปใช่ไหมครับเพิ่งมารู้ทีหลังว่า The Winners เนี่ยเป็นวงจากจีนและเอาเพลงสากลจากทางฝั่งอเมริกาทางโน้นมาแล้ววงนี้ดังมากนะครับไม่ใช่ดังแค่ในบ้านเราหรือดังแค่ในทวีปเอเชียเท่านั้น,นครับทางฝั่งฮ่องกงจีน ดังถึงขนาดที่ว่าวงเด e w วินเนอสเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ทางฝั่งอเมริกายุโรปเอาเพลงที่เราไปคัฟเวอร์คนอื่นเข้ามาแล้วไปเล่นให้เจ้าถิ่นฟังไปเล่นให้เจ้าของเพลงฟังดังขนาดนั้นน่ะสุดยอดมากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นอยู่ของเราในสมัยนั้นครับคือ เราเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเราก็ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้ว่าเออวงไหนเพลงดังอะไรเราไม่สามารถซื้อแผ่นเสียงมาเพื่อที่จะมาฟังเพลงดังๆหนึ่งเพลงสองเพลงในนั้นแล้วก็มีศิลปินแยะๆมีแผ่นเสียงเป็นปึกๆคนต่างจังหวัดอยากจะฟังเพลงฮิตเยอะๆรวมอยู่ในแผ่นเดียวเพราะทุกเพลงเราก็ซื้อ The Winners แบบนี้แหละซื้อมาแผ่นเดียวเนี่ยสิเพลงสิบสองเพลงเพราะทุกเพลงเปิดวนได้ตั้งแต่เช้ายันคำ่ำ <laughs> นี่คือเรื่องจริงเลยผมก็แบบว่าเออว่ะโอ้โหเราเด็กๆนี่เราหลงชื่นชมว่าแบบมันเป็นสุดยอดวงดนตรีที่อภิมหาอมตะนิรันดร์การมากนะครับคือแบบมีฝีมือทางดนตรีมากๆคุณเป็นเจ้าของเพลงเหล่านี้ได้สุดติ่งกระดิ่งโดเรมอนมากๆมารู้ว่าทีหนึงตอนโตโถ่พ่ออลันทำคุณแบล็คเพลงคนอื่นมาร้องหมดเลยนะฮะหลังจากนั้นผมก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมครับ ที่บ้านก็มาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งพ่อแยกออกมาจากอากงแล้วก็มาสร้างบ้านอีกหลังนี้พี่ชายผมก็เริ่มมีห้องของตัวเองแล้วเขาก็เริ่มฟังเครื่องเสียงผมก็ได้เริ่มฟังเพลงสากลมากยิ่งขึ้นคราวนี้เราจะฟังออริจินอลแล้วมันเป็นยุคข,ของเทปคัสเซ็ตละนะฮะยุคข,ของเทปคัสเซ็ตละเราไม่ฟังแผ่นเสียงละยุคเทปคาสเซ็ตเนี่ยพี่ชายผมก็เซ็ตเครื่องเสียงเขาไว้ในห้องมีแอมมีลำโพงตัวใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วมีวันหนึ่งเขาเรียกผมเข้าไปฟังเพลงนะครับ ฟังเพลงอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเฮ้ย hey ที่บ้านเลขตีเฮ้ย hey, ต hey ีมาฟังเดูวเพลงนี้สุดยอดมากเลยเป็นการมิกซ์เสียงแบบสเตอริโอมัลติเพล็กซ์นี่ระบบเสียงแบบรอบรอ,อบทิศทางมีซ้ายมีขวาเปิดเพลง Bohemian Rhapsody ของ Queen นะฮะโอ้โหผมฟังทีแรกผมเมซิ่งมากเลยกาลิเลโอแล้วแบบเครื่องเสียงมันมันมีมิติมากคือเครื่องเสียงดีมากผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะพี่ชายผมกาลิเลโอแล้วมันขึ้นมันวิ่งจากซ้ายมาขวากาลิเลโอมิสรูมิซูปฮิสปวบอยเดอร์ไรมันลอยไปลอยมาข้ามไปข้ามมาสุดยอดมากมฟังแล้วแบบขนล,ลุกนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกในการฟังเพลงด้วยเครื่องเสียง ที่เป็นระบบเครื่องเสียงสําหรับการฟังเพลงจริงช่อง A เป็นลำโพงด้านซ้ายช่อง B เป็นลำโพงด้านขวาทุกบาทคุ้มค่าด้วยท่านินนี่โอ้สุดยอดมากนะฮะเกิดทันกันไหมเนี่ยเล่าๆไปเนี่ยนะฮะจะมีสักกี่คนที่เกิดทันเนี่ยคนที่เกิดทันนี้มันต้องอายุเท่าๆผมนะแต่ไม่เป็นไรคุณคุณไป Google เพิ่มหรือคุณไปดูใน y o u t u b e เพิ่มได้นะอย่างวงเดอะวินเนอ่ะคุณลองไปดูดิเพลย์ลิสที่เขาทำไว้อ่ะ คือมีไม่รู้กี่อัลบั้มอ่ะร้องอยู่ประมาณ150เพลงแล้วมีเพลงของตัวเองอยู่สักประมาณ10-20เพลงอะ่ะเป็นเพลงจีนร้องภาษาจีนด้วยนะฮะแต่ดังมากสมัยนั้นยุคนั้นสุดยอดพอเริ่มมีเครื่องเสียงพี่ชายเริ่มมีเทปคาสเซ็ตเราก็เริ่มฟังเพลงหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มฟังเพลง b g พี่ชายผมชอบ b g มาก I started t c h o e before the shower d r i i n g อ,อั้ยโหแบบชอบมากนะ ตอนนั้นพี่ชายก็เริ่มเล่นกีตาร์ทำประกวดวงโฟกซองนะฮะแล้ววงโฟกซองเนี่ยมันต้องเล่นกันสามคนนะฮะพี่ชายผมตอนนั้นเรียนอยู่ม .6 โรงเรียนสุราวิทยาคารที่ผมเรียนอยู่นี่แหละนะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่พี่ชายผมเขามาเรียนสวนกุหลาบตอนม .1 ตอนป .5 ม .6 แล้วเขากลับมาบ้านแล้วมีประกวดโฟกซองเออไม่ได้ประกวดในโรงเรียนเออลืมไปพี่ชายผม เรียนสูนกุหลาบแล้วก็กลับมาตอนปิดเทอมแล้วมีประกวดโฟกซองแล้วพี่ชายผมเป็นประกวดโฟกซองสองคนเล่นเล่นกีตาร์ร้องเพลง BG เพลงนี้แหละไอสตาร์จนะโจคนี่แหละนะฮะแล้ววงอะ่ะตอนประกวดเนี่ยเขามีบอกว่าต้องมีสมาชิกสามคนพี่ชายผมก็บอกว่าตีมึงมาผมว่เา,เ,าเล่นเล่นดนตรีไม่เป็นร้องก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างไม่ต้องมึงไม่ต้องทำอะไรเลยมึงทำอย่างนี้พอ คือไอเพลง I started e joke เนี่ยมันจะมีท่อนฮัมอะท่อนฮัมสมมติเพลงมันเป็น I started a j o w e before the night i o n g ใช่ไหมแล้วมันจะมีท่อนผมมีหน้าที่ทำแค่นี้ครับขึ้นไปนั่งบนเวทีแล้วก็ <ś> <S <S ปรกปากวฏออกมาเฮ้ยโอ้วงสามพี่น้องเราเหมือนเราโค่นเหมือน BG ผมกับพี่ชายผมนี่โค่นเหมือน BG คือเป็นสามพี่น้องแท้ นะะหน้าตาไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่แล้วก็ร้องเพลงออกมาแล้วร้องเพลง b ี BG ก็เป็นวงดนตรีพี่น้องใช่ไหมฮะประกวดออกมาได้ที่1สุดยอดเห็นไหมฮะกรรมการสัมภาษณ์ไงเอ,อ่อพวกคุณ3คนนี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับบอกใช่อู้นี่เหมือน BG เลยนี่ได้คะแนนพิเศษสุดยอดไหมออประกวดร้องเพลงไอ้ประกวดวงดนตรีโฟกซองครั้งแรกในชีวิตได้ที่1เลยนี่เป็นไงหน้าเข้าวงการไหม นะฮะแต่สุดท้ายคือความสามารถทางดนตรีผมเนี่ยค่อนข้างติดลบร้องเพลงก็เพียเพ้ยนเพี้ยนนะฮะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เล่นดนตรีก็เล่นงูงปลาปลานะครับดีดกีตาร์ได้นิดหน่อยแต่อย่างอื่นไม่ได้เลยก็ลำบากกันไปนะฮะเป็นประสบการณ์ในช่งวงวัยเด็กนะครับสนุกมากนะครับได้ได้เล่นดนตรีได้เล่นกีตาร์กับพี่ชายนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มขึ้นมาเรียนกรุงเทพ นะครับพอมาเรียนกรุงเทพเนี่ยเรามาดูไอ้หนังเรื่องแฟดแดนส์นี่แหละนะครับแล้วเราก็เปิดโลกมากๆเลยว่าแบบเฮ้ย break dance เพลงอะไรอะเพลงแรปหรอโ้สุดยอดมากๆนะครับแล้วมาอินกับเพลงแรปอย่างเต็มตัวมากๆตอนที่ผมเรียนรามได้ปี2แล้วผมก็ไปทำงานอันนี้เชื่อมโยงนะใครเคยฟังมั่งเรื่องที่แบบว่าไปไปเรียนการแสดงเนาะไปไปกับลูกไออแล้วก็ไปประกวดเสร็จปั๊บก็เอ้เรื่องนี้เคยเล่ายัาง เคยเล่าปะเคยเนาะเออแล้วก็ไปเป็นนักเรียนการแสดงใช่ไหมนักเรียนแสดงแล้วก็ผมก็มาอยู่สี่ทุ่มสแควรใช่ไหมฮะพอมาอยู่สี h ทุ่มสแควรเนี่ยกลายเป็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราได้ไปถ่ายคนคนหนึ่งครับเป็นเด็กนักเรียนเมืองนอกมาจากอเมริกาแล้วผมจําชื่อเขาไม่ได้นะแล้วเขาบอกว่าพี่ผมเอาของแปลกมาจากอเมริกาด้วยคือเด็กคนนี้บ้านเขารวยมากเขาอยู่แถวสุขุมวิท แล้วเขาก็บอกว่าผมมาของแปลกมาจากอเมริกาด้วยอันนี้เป็นรถกระบะผมไปถึงก็เป็นรถกระบะแต่แบบเป็นรถกระบะที่แบบโหลดเตี้ยแป๊กเลยนะกันชนหน้าทิ่มดินเลยท้องจิ้มดินเลยท้ายจิ้มดินเลยไปถึงปุ๊บเขาเปิดประตูรถปึ๊บเอื้อมมือเข้าไปในรถดึงไอ้ชุดคอนโทรลเลอร์ไฮดรอลิกขึ้นมาแล้วก็กดปุ๊ชปุ๊ชปุ๊ชเฮ้ยรถกระบะใส่ไฮดรอลิกนั่นคือคันแรกในประเทศไทยนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เขาบอกเนี่ยพี่ผมมีรถคันนี้แล้วผมมีชุดเครื่องเสียงผมเปิดเพลงตุมตุมตุมแล้วก็เด้งรับเด้งต,ต,ตอนนั้นน่ะเราไปขออนุญาตสอนอปทุมบันนะฮะหรือว่าสอนอปทุมบันอ่าแนสอนอเราไปตรงหน้ามาบุญคลองครับแล้วเราก็เอากล้องของสี่ทุ่มสแควร์ไปถ่ายนะฮะแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เอารถคันนี้วิ่งเปิดเพลงแล้วก็เด้งหน้าเด้งหลังจำ้ำคือมันสามารถปั๊มไฮดรอลิกจนกระทั่งหน้ารถลอยยกล้อ รถกระบะยกล้อได้อะ,อะตุกตุ๊กแถวนั้นเห็นแล้วขี้แตกเลยนะฮะเยี่ยวลเยี่ยวลาดเลยนะฮะคือไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนมันสุดๆดอะ่ะมันมาจากเมกาเลยแล้วไม่มีใครเห็นผมแบบทึ่งมากเฮ้ยคุณเอารถคันนี้มาจากเมกาเลยมาเดี๋ยวแบบเด้งอย่างนี้เลยแล้วทําให้ผมรู้จักเพลงแรปเพลงแรกๆเลยที่เขาเปิดเราฟังดูครับ <Hello. S 1> Baby g o t Back ของ Sir Mix A Lot นะฮะเปิดเพลงนี้อ่ะ บนรถกระบะคันนั้นแล้วก็บัมไฮดรอลิกเด้งไปหน้ามาบุญคองเปิดโชว์ไปตึง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 ,ตงพอถ่ายน้องคนนั้นเสร็จผมเดินไปถามเพลงที่เปิดในรถเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรอะ่ะเขาบอกอ๋อของเซอร์มิกรถพี่มันพูดมาสั้นๆผมก็ไม่กล้าไปถามอะไรเยอะนะกลัวกลัวหาว่าเฉยนะผมก็รีบถ่ายเสร็จรีบรีบแยกกันกับน้นองเขาเลยนะบอกอโอเคงนะั้นน้องกลับได้เลยขอบคุณมากถ่ายเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวออกอากาศอาทิตย์หน้านะครับแล้วผมก็รีบฝากกล้องไว้กับทีมงาน แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนมางบุนทองเลยครับไปร้านขายเทปยุคสมัยนะั้นเนี่ยมาบุทองเนี่ยจะเป็นร้านขายเทปแบบไม่มีลิขสิทธิ์ก็คือเป็นเทปผีซีดีเถื่อนซึ่งมันยังไม่มีลิขสิทธิ์สมัยนะั้นมันก็จะเป็นเทปยี่ห้อพีคอกใครเคยเจอมั่งหน้าปกจะไม่เป็นตลับเทปแบบเป็นกล่องพลาสติกนะจะเป็นพลาสติกแบนๆใช่ไหมแล้วมีมีหน้าปกหอ่อเป็นพลาสติกเคลือบแล้วก็ประกบกลับมาแค่นี้มันเหมือนปกหนังสือเลยประกบกลับมาแล้วก็มีตัวเทปอยู่ข้างในเทปยี่ห้อพีคอกห้าม้วนร้อย ผมเดินเข้าร้านเทปผมบอกว่าเซอร์มิกอลอตมีไหมครับไอคนขายมันบอกหู oo, พี่ทันสมัยมากเลยสุดยอดฟังเพลงแลบมันก็หยิบเซอร์มิกอลอตขึ้นมาให้ผมหนึ่งอันปึ๊กเสร็จปุ๊บมันบอกว่าเฮ้ยพี่พี่อยากฟังอย่างอื่นด้วยไหมมีแนวเพลงแลบผมมีเพียบเลยมันก็โยนลงมาเลยวานิลาไอซ์เอ็มซีแฮมเมอร์ บีสต oh ี้บอยโอ้โหมาแต่ละตัวนี่จิตดจิตทั้งนั้นผมเหมาเลยครับวันนั้นนะฮะมีเงินอยู่สองสาร้อยได้เทปมาประมาณ10กว่าตลับเพลงแรปล้วนๆกล,ลับมาบ้านมาเปิดเครื่องเสียงพี่ชายฟังฟังวนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกลายเป็นคนชื่นชอบเพลงแรปมากๆแล้วก็ชื่นชอบการเต้นปเบรกแดนซ์ Dance, ทุกอย่างมากๆฟังหัวเลยตอนนั้นโอโหสุดยอดผมเปิดโลกแห่งการฟังดนตรีผมด้วยเพลงแรป ะะหลายคนอาจจะงงโอ้โ oh, หพี่หลามเนี่ยนี่ถึงขนาดที่ว่าไปซื้อวิดีโอเต้นเพลงแปนะสอนเต้นไปแกะท่าเต้น MC Hammer ไปน,นู่นนั่นนี่แล้วไปประกวดเต้นด้วยอ่ะไปประกวดเต้นด้วยสมัยก่อนเราเราเต้นเพลงปเนี่ยเราถ้าลงไปในฟลอร์ในดิสโกเทคเราจะกินพื้นที่มากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลจากคนที่ไปเที่ยวสักเท่าไหร่คนเหล่านั้นก็จะมองว่าเราเป็นตัวประหลาด ลงไปก็จะไปทําท่าอะไรประหลาดๆเนี่ยไปจ้วงท่าเหมือนวิ่งอ่ะแต่วิ่งอยู่กับที่อ่ะคือคนึกออกไหมเนี่ยผมเรียกท่าท่าจ้ำจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวนะแบบดึงดึงดึงดึดึงมันก็ต้องมีสเต็ปมดึง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 ะ มันก็จะกินพื้นที่เยอะไงคนคนสมัยก่อนเขายืนเต้นเขาก็เต้นกันอยู่กันที่อ่ะเขาก็สายตูดใจหัวกันอยู่กันที่ไอ้พวกนี้ทําไมมันกินพื้นที่วะเวลาเราไปเที่ยวพาเลสเราไปเที่ยวนาซาสเปซี่โดมอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้รับการต้อนรับเพราะว่าเราเต้นกินพื้นที่ นะแล้วท่าเราก็ประหลาดบางทีเราลงไปหมุนเกี่ยวกับพื้นเสื้อในี่ใส่มานะขาวๆนะลงไปหมุนหลังอยู่กับพื้นกลับขึ้นมานี่เป็นรอยลิ้วเลยเป็นดำๆเลยสก๊อบอกคือมัมนมมีแต่ขี้ตีนคนอะแล้วเราก็ลงไปหมุนทุกคนก็แบบว่ามึงบ้าเปะวะมึงจะลงไปหมุนทําไม <laughs> ว่าผมบ้าขนาดนั้นเราไปเจอที่หนึ่งครับที่ให้อิสระในการเต้นของเรามากเลยมันเป็นเป็นกึง่งผับละยุคหลังๆมันเป็นกึง่งผับแล้วก็ เป็นสถานที่ที่มีฟลอร์เต้นใหญ่มากๆนะครับนั่นก็คือพาราไดซ์มิวสิคฮอลล์อยู่ตรงปิ่นเก้า <c oughs> นะพาราไดซ์นี่เป็นพัฒคาหพาราไดซ์นะฮะแล้วเขาก็จะมีมิวสิคฮอลล์ของเขาอันหนึ่งเป็นดิสโกเทกแล้วตอนหลังก็เป็นผับนะบยุคแรกๆนี้จะมีลานเต้นกว้างๆเลยนะครับผมก็ไปเลยไปกับเพื่อนเลยเที่ยวพาราไดซ์เพราะว่ามันจะมีมุมหนึ่งที่ไม่มีใครเต้นเลยแล้วพื้นสะอาดพวกเราลงไปเกลือก,กิ้งได้นะฮะเราก็ไปเต้นเต้้ๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เขามีขึ้นป้ายว่าประกวดเต้นนะประกวดเต้นพวกเราก็รวมตัวกันเลยครับมาผมกับเพื่อนฝูงญาตินะลูกออีอะไรเงี้ยรวมกันประหลัดประเลิดรวมกันเสร็จเรียบร้อยไปสมัครเต้นไปแข่งเต้นแบบงูงูปลาปลา,ปาคือเราสิทธิ์ไม่มีครูครับเราก็เต้นไปนะฮะตกรอบแต่วันนั้นเนี่ยเราได้เพื่อนหลายคนเลยที่เป็นคนเต้นเก่งๆหนึ่งในนั้นคือใครรู้ไหมครับหนึ่งในนั้นคืออ่า หนึ่งในสมาชิกของวงด็อกเตอร์คิดดรคิดนี่มีสมาชิกอยู่4คนนะครับมีคุณแม็กคุณต็อกคุณต้าแล้วก็คุณออฟนี่คนที่ชนะการแข่งขันวันที่พวกผมไปตกรอบอ่ะคนนั้นคือชื่อว่าอ็อนะฮะเดี๋ยวเอารูปโครสอัพของอ็อฟให้ดูอีกทนีนึงเนี่ยเพื่อนผมคนแรกๆเลยที่ได้เป็นศิลปินในวงการนะครับออฟนี่ชนะการแข่งขันครั้งนั้นด้วยการเต้นแล็บด้วยแล้วตีลังกาด้วย สามารถม้วนหน้าและม้วนหลังกลา,างอากาศลงมาแล้วก็ลงมาฉีกขาที่พื้นแบบ MC Hammer ฟาบนี่เขาเรียกว่าท่าปูฉีกขา <laughs> เป็นท่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆและเป็นอันตรายต่อต่อมลูกหมากมากๆนะครับเพราะว่าต้องฉีกขาแล้วเอาไข่ทิ้มพื้นลงไป <laughs> ทําทําไมวะสมัยนั้น <laughs> แต่ด้วยความมันครับความมันไม่เคยเข้าไข่ออกไข่นะครับน้องออฟนี่ ชนะงานนั้นมีแมวมองมาดูนะฮะจริงๆไม่ใช่น้องอ๊อฟต้องรุ่นเดียวกับผมไอออฟนะฮะอ๊อฟออฟเนี่ยรุ่นเดียวกับผมแล้วก็มีแมวมองมาดูแล้วก็พาไปดึงอยู่คีตาได้เข้าวงดรคิดไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเรียนการแสดงใช่ไหมครับมาเรียนการแสดงตอนเรียนการแสดงมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเขาได้เป็นศิลปินวงแดนซ์ใน R.S. นะครับเพราะว่าเต้นเก่งมากๆนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณเจมคุณเจมวงไฮแจ็คนี่ใครเคยจำได้บ้างวงไฮแจ็คนะครับไฮแจ็คตอนนั้นก็จะมีอยู่4คนเนาะมีมี X มีผีมีเจมมีต่อยอคุณผีเนี่ยมาเป็นสามีของพี่สาวโจพี่โจกับกับพี่เจนะครับพี่แจนะนะฮะ คุณผีนี่ก็เป็นสามีพี่แจนไปนะครับแล้วก็คุณ X นี่เป็นดาราตอนหลังมาเล่นละครเล่นอะไรเงี้ยเล่นละครแล้วก็เจมส์เนี่ยเป็นเพื่อนผมเรียนการแสดงมาด้วยกันแล้วก็เจมส์เขาก็ไปฉีกออกไปทางศิลปินร้องเพลงเต้นเนาะ แล้วตอนหลังเจมส์ก็คือหนึ่งในผู้บริหารของบางกอกแดนซ์ในทุกวันนี้นะครับยังไม่ได้เคยเจอเพื่อนเลยนะฮะหายกันไปหลายปีมากๆนะครับวงไฮแจ็คถือเป็นวงเก่าแก่ฉลับไปเล่าเรื่องเพื่อนๆให้นิดนึงนะครับก็เพอเอในช่วงชีวิตช่วงนั้นเนี่ยที่เที่ยวอ่าพาราไดซ์มิวสิคฮอลล์เนี่ยนะครับเต้นแรปเต้นอะไรกันเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ที่ได้รู้จักกับเพื่อนใช่ไหมครับยุคสมัยที่เต้นอยู่ที่พาราไดซ์มิวสิคฮอลล์เนี่ยมันมีสิ กวนใจพวกผมคือพ a r a ได้เนี่ยเขาเป็นดิสโก้เทคที่เปิดเพลงแบบทั่วๆไปเพลงดิสโก้ที่แบบว่าฮิตๆในช่วงนั้นก็เปิดซึ่งมันจะมีบางเพลงที่พวกเราหงุดหงิดมากนะครับยุคสมัยนั้นนะคือพวกผมเนี่ยปฏิญ,ญาณเลยว่าดิสโก้เทคไหนก็ตามที่เปิดเพลง Have You Ever Seen the Rain เราจะเลิกไปเที่ยว <laughs> มันเป็นเพลงที่เซ็งมากสำหรับคนที่ชอบเต้นอย่างพวกผม นะคือคนทั่วๆไปอ่ะที่เขาไปคนธรรมดาที่ไม่ได้ใส่ใจในการเต้นก็เต้นเพื่อความสนุกดื่มเหล้าเพื่อความสนุกสนานอะไรเงี้ยก็ก็ธรรมดาเขาก็จะชอบเพลงแบบนี้นะตึงตึงดึง,งอะไรนะ I wanna know have you ever seen the rain คุณลองนึกดูพวกผมชอบเต้นแรปแล้วเปิดเพลง ever seen have you ever seen the rain มาเนี่ยมันเต้นไม่ได้ไงจังหวะมันไม่ได้บีดมันไม่ได้มันเซ็งไง พวกผมก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยสงสัยพาราไดซ์คงไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราละเราต้องไปหาที่เที่ยวที่อื่นดีกว่านะฮะพาเลสมาได้นะอยู่วิภาวดีแต่ไกลแล้วพาเลสเนี่ยคนแน่นมากมันทําให้พวกผมเนี่ยเต้นยากเพราะว่าการเต้นปเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่เยอะมันกินพื้นที่แล้วมันกระดูกระยองกระแย้งทําให้คนเบื่อๆพวกผมก็เลยไม่ค่อยไปพาเลสนะฮะจนกระทั่งเราไปค้นพบที่หนึ่งครับแล้วก็ไปเจอคนที่แบบว่า เป็นคนสําคัญในวงการเพลงแรปเลยนะอ่านะฮะเราเราไปค้นพบโดยบังเอิญคือพวกผมเนี่ยก็ชอบไปหลายๆที่เนาะสมัยนั้นโอ้โหแบบพ่อแม่ให้อิสระมากนะฮะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเป็นเด็กแวน้นแว้นอยู่แถวๆสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็มาแว้นสะพานแขวนนะฮะจากสะพานแขวนเราก็ไปเที่ยวกลางคืนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็เข้าไปเราไปแม้กระทั่งพัดพงแต่พัดพงเนี่ยพวกผมเนี่ย ไปหาเป็นแบบคลับที่เปิดเพลงดีๆเพราะเราเบื่อมากถ้าเป็นดิสโกเทคทั่วๆไปจะเปิดเพลงแบบสากลทั่วๆไปตามเพลงฮิตอ่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่เหมาะกับการเต้นของเราแต่เราไปเจออยู่ที่หนึ่งในซอยธนิยะอยู่ติดๆกับพัดพงครับซอยธนิยะจะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งขึ้นมาแล้วชั้น4จะมีดิสโกเทคที่ชื่อว่า Butterfly ลายโอ้โหสุดยอด นะผมไปยืนบนกับใครสักคนเน่ยแถวๆข้างล่างตึกแล้วบอกว่าพี่เนี่ยผมพวกผมเนี่ยชอบเต้นเพลงแรปกันมากเลยอยากได้ที่ไหนที่เปิดเพลงแรปดีๆไอคนนั้นยืนฟังอยู่ข้างไม,ไม่ได้คุยกับพวกเรานะมันเดินมาสกิดเลยเอ้ยข้างบนเปิดเพลงแรปสุดยอดแล้วทุกคนเต้นสวยระดับสุดยอดหมดเลยผมแบบจริงดิอยู่ไหนพี่ชั้น4บัตเตอร์ไฟขึ้นไปเลยขึ้นไป ยกพวกขึ้นไปเลยไปปุ๊บโอ ح, ซ้ซือดงซื้อดิงเข้าไปเออสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาจะเที่ยวดิสโก้เทคเอามีใครมีใครเกิดทันมา้างสมัยก่อนเวลาจะเที่ยวดิสโก้เทคเราจะต้องซื้อดิงนะฮะคือเขาจะบังคับเลยว่าถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะคุณจะเข้าไปเต้นในดิสโก้เทคนี้คุณต้องซื้อดิงสามดิงนะฮะถ้าเป็นวันธรรมดาสองดิงร้อยยี่สิบดิงละหกสิบบาทถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์จะเป็นร้อยแปดสิบบาทต่อคน เราต้องจ่ายหน้างานก่อนแล้วเราจะได้คูปองมา3มใบพวกผมเนี่ยไม่เน้นดื่มนะครับแต่เน้นเมาเร็วเน้นแบบว่าขอให้ได้ฟิลแล้วลงไปเต้นนะฮะสมัยเที่ยวเดอะพาเลสเนี่ยนะฮะดื่มอะไรกันรู้ไหมฮะอันนี้เด็กๆไม่ควรเอายี่งอย่างเพราะว่าเราพวกเราดื่มเหล้าแต่อันนี้คือเรื่องจริงในชีวิตเราพวกผมจะหาเครื่องดื่มที่สามารถวรวบสามดิก์ทีเดียวเลยมาในแก้วเดียวเป็นแก้วใหญ่ๆเลย น,นั่นก็คือซอมบี้ครับซอมบี้เป็นเหล้าที่แรงที่สุดพอเราไปถามที่เคาน์เตอร์พี่เหล้าอะไรแรงที่สุดเขาบอกเอาซอมบี้ไหมน้องซอมบี้เกิดจากการผสมของเหล้า3ชนิด1คือชีวัสนะครับหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป๊กเทรงมปยชีวัสชีวัสเนี่ยจะทําให้เหล้านั้นพอผสมผสมกับอีก2ยี่ห้อแล้วมันจะมีรสทัวๆหน่อยมันจะมีกลิ่นหอมๆทัวๆหน่อยชีวัสใส่ลงไปชีวาสธรรมดา35ดีกรีตัวที่2นีในตัวดีเลยนะฮะ ตัวที่2คือวอดก้านี่ใส่วอดก้าเอาไป1ช็อตปึง้งใช่ไหมฮะตัวที่3อันนี้ท็อปสุดเลยมันคือ151ครับมีใครเคยรู้จักมกั่งบัคคอดี้1 5 1เป็นเหล้าที่อ่อนกว่าแอบซินนิดเดียวเองแอบซินนี่75ดีกรีนะครับแต่ถ้าเป็น151เนี่ยประมาณ ห้าสิบห้าหรือหกสิบดีกีดีแหละเป็นเหล้าที่โคตรแรงใส่สามอย่างรวมกันจะกลายเป็นซอมบี้หนึ่งหนึ่งช็อตพวกผมไปถึงยื่นคูปองสามอันเลยพี่ครับซอมบี้สามช็อตรวมมาในแก้วเดียวปึ๊ปึบปึบ,ปบอย่างละสามแล้วกระดกทีเดียวเลยนะขอน้ำเย็นแก้วหนึ่งฮึดฮึดแล้วเข้าไปข้างในเลยเดินไปเนี่ยกว่าจะถึงฟอร์เต้นเนี่ยเมาพอดี แล้วก็วาดลวนลายกันได้เต็มที่นะฮะไปนาซากระด่องสามดิงนะแต่แต่นาซาไม่มีซอมบี้นาซานี่จะต้องกินพวกอะไรไหมไทยอะไรนะสลิงช็อตอะไรเงี้ยซึ่งเบื่อมากอะมันรสหวานเน่ะเราไม่ชอบนะฮะแล้วพอเจอสถานที่ดีๆอย่างบัตเตอร์ฟลายที่ธนิยะนะครับขึ้นไปโอ้โหเมซิ่งมากๆเป็นเทค ที่เหมือนกับเอาตึกแถวมาทําเป็นเทคครับสถานที่มันจะไม่กว้างมากเพดานก็จะไม่สูงมากแต่ว่ามืดๆแล้วก็เป็นฟลอร์เต้นหมดเลยแทบไม่มีที่นั่งเลยเป็นโซฟาให้นั่งอยู่รอบๆนะฮะเปิดเพลงเนี่ยเพลงทันสมัยสุดๆเป็นเพลงแดน์เพลงโซเพลงแปเพลงฮิปฮอปเปิดแต่เพลงทันสมัยสุดๆแล้วคนที่เต้นอยู่ในนั้นเต้นเก่งกว่าพวกผมอีกพวกผมนี่เรียกว่า เป็นเบอร์ต้นๆมาจากพล r a ด i s ์มิวสิ h ฮอลย่านปิ่นเก้าย่านนั้นเราไม่แพ้ใครครับเราพลิ้วสุดๆแล้วแต่พอมาถึง b u t เตอร์ฟพวกผมนี่คือเด็กๆเลยนะเพราะผมมาเจอแก๊งที่แบบว่าอ่ะผมยกตัวอย่างชื่อนะอย่างคนแรกเนี่ยคือน้องเมน้องเมเนีเ่ยเป็นลูกครูเล็กครูเล็กพัทราวดีมีชูทนอ่าหลายคนเคยทราบไหมครับครูเล็กเนี่ยเป็นดาราอาวุโส ผมผมท่านจะงอหงอผมสั้นๆแล้วครูเล็กเนี่ยถ้าทําผลงานถ้าผลงานท่านก็คือเล่นเป็นแม่ของน้ําพูหนุ่ยอําพลลาพูในหนังเรื่องน้ําพูเนี่ยครูเล็กพัทรลบรีมีชูทอนเป็นเจ้าของโรงละครเป็นเจ้าของโรงเรียนการแสดงเป็นเจ้าของทําโชว์อะไรเงี้ยตางย่านฝั่งทนนะฮะแล้วลูกสาวของครูเล็กชื่อเมย์พัทรลบรินน้องเมย์ตอนนั้นก็เป็นดาราดาวรุ่งดังมากสวยมากเชียวมาก เขามากับแก๊งเพื่อนเขากวนเขาแล้วกวนเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนนอกนะฮะเป็นแบบลูกครึ่งฝรั่งมีแบบมีเป็นผิวสีก็มีมีเป็นฝรั่งหัวทองก็มีแล้วลองนึกภาพดูคนพวกนี้นะครับหน้าตาฝรั่งลีลาเป็นฝรั่งแต่งตัวเท่นะใส่เสื้อผ้าฮิปฮอปแท้ๆแล้วเต้นคือเต้นออกมามันสวยเลยอะ่ะมันทรงได้อะ่ะทรงได้หน้าตาให้ในขณะที่พวกผม หน้าตีต๋ตีตัวอ้วนๆดำๆกับเด็กแถวบางแคมามาปุ๊บแล้วชุดเราก็ไม่เหมือนเขาเราก็หาได้แค่เป็นกางเกงวอร์มทรงแบ็คกี้หน่อยๆพองๆหน่อยๆนะก็สนใจจะใส่ชุดวอร์มกันนะฮะมันก็ดูเถื่อนๆหน่อยลีลาการเต้นอันดับต้นๆจาก p a r a d i ได Music Hall <P os S 1> พอมาถึง Butterfly นี่พวกผมดูหมองไปเลย แต่ก็ได้เรียนรู้นะครับแล้วได้เรียนรู้แล้วได้ดูท่าสวยๆจากพวกเขาแล้วก็ลงไปแจมกับอพวกเขาพวกเขาก็แปลกใจนะแบบเฮ้ยมาจากไหนอะพวกยูมาจากไหนยู <You S 2> เป็นคนไทยเหรอไม่ได้มาจากเมืองนอกด้วยไม่ได้เป็นเด็กลูกครึ่งด้วยแต่ยูแม่งเต้นเพลงแร็ปและยูชอบเพลงแร็ปเอ้ยพวกยูแม่งครูอะอะไรเงี<ๆ>้ยพวกนั้นก็คุยกันแล้วก็แบบแเต้นกันสนุกกันนะฮะอยู่ในนั้นหนึ่งในสมาชิกของเพื่อนแกงน้องเมย์คือโจนะครับหรือที่ทุกคนรู้จัก คือโจอีบอยในภายหลังนะครับโจนี่อยู่ในกวนนี้ผมผมเจอโจแต่ว่าไม่ได้สนิทกันแล้วก็โจอาจจะจําผมไม่ได้นะครับแต่เป็นรุ่นเดียวกันเลยแล้วก็เต้นมาโจาสมัยก่อนก็เต้นเพลงแรปสวยมากก่อนที่เขาจะมาเป็นแรปเปอร์เนี่ยนะฮะเขาเต้นสวยมากเราอาจจะไม่เคยเห็นเขาเต้นเลยแต่ผมเนี่ยเคยเห็นโจอีบอยเต้นนะครับเต้นแรปสวยมากนะครับแล้วท่าดีฟิกเกอร์ได้เลยสุดยอดนะฮะ ก็เที่ยวบัตเตอร์ฟลายอยู่นานมากเพราะว่าบัตเตอร์ฟลายเป็นแหล่งที่ถูกฉลกกับพวกเรามากนะครับหลังจากนั้นเราก็เล่ล่อนไปนะครับแถวแถวถนนวิทยุมีมีดิสโกเทคอีกอันนึงอะไรสักอย่างนึงอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะครับอันนั้นก็เปิดเพลงแบบอเมริกันมากๆอ่ะอูชอบมากนะข้ามมาทางฝั่ง,งสุขุมวิทก็มีเที่ยวนะครับไปหมดพวกผมสมัยก่อนมีมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหมดทุกที่เสาร์อาทิตเนี่ย วันเสาร์ซิ่งก่อนนะฮะวันอาทิตย์เข้าดิสโกเทคนะฮะวันเสาร์ซิ่งแถวสะพานแขวนก่อนหมอบนอนขี่กันก่อนใช้ชีวิตหลายรูปแบบตอนนั้นนะฮะสนุกสนานนะครับยุคข,ของดิสโกเทคเนี่ยมันมันถูกคลืบคลานเข้ามาแล้วก็ค่อยๆหายไปตอนไหนหรู้ไหมตอนที่ผู้ผมยังเที่ยวอยู่นี่แหละคือสมัยก่อนเนี่ยคนมาเที่ยวเทกเพื่อที่จะมาดื่มเหล้าแล้วก็เดินออกมาที่ฟลอร์เต้นแล้วก็มาเต้นใช่ไหมครับ คนในยุคผมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการเต้นเพราะมันเป็นสเสน่ห์และมันเป็นการโชว์ความหลอ่อความสวยของเราอย่างหนึง่งคนสมัยนั้นจะเต้นสวยทุกคนนะยุคผมเนี่ยคุณเอามาเลยนะเอามายืนเนี่ยเอาคนรุ่นรุ่นผมมายืนเนี่ยแล้วเปิดเพลงขึ้นมาเนี่ยแล้วดูลีลาการขยับดูลีลาท่าทางการเต้นคุณจะรู้เลยว่าคนพวกนี้สิทธิ์มีครูหมดเพราะว่าการเที่ยวเทคสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเต้นไม่สวย คุณไม่ได้เกิดในวงการนี้คุณไม่โดดเด่นนะคุณจีบหญิงไม่ได้คุณไม่มีเพื่อนคุณคุยกับใครก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณเต้นสวยจะมีคนมายกนิ้วให้คุณแล้วมายืนเต้นต่อหน้าคุณมายืนล้อมล้อมคุณอะไรเงี้ยมันก็จะมีวงสังคมขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะให้ความสําคัญกับการเต้นยิ่งพวกผมเนี่ยมีแบบวิชาการเต้นแรปเรามีท่าแร็ปนี่ท่าเราจะเยอะเป็นพิเศษเราก็ยิ่งดูขลังมากขึ้นใช่ไหมฮะจนกระทั่ง ผ่านไปสักระยะหนึ่งวิถีชีวิตสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปฟลอเต้นเนี่ยคนเริ่มบางลงบางลงเจ้าของสถานที่ก็เริ่มขยบโต๊ะที่นั่งทานเครื่องดื่มกันเนี่ยขยบโต๊ะกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆจากฟลอเต้นนะฮะค่อยๆค,คืบคืบคืบคบคบเข้าไปจนสุดท้ายกลายเป็นโต๊ะทั้งหมดสุดท้ายดิสโกเทคก็กลายเป็นผับครับเหมือนทุกวันนี้นะฮะ เพราะว่าอะไรคนไม่ได้ค่อยให้คนรุ่นหลังๆเริ่มไม่ให้ความสําคัญกับการเต้นละบางคนก็ทําเป็นไม่แคร์ไม่เป็นนี่ฉันเต้นไม่เป็นฉันเต้นไม่สวยฉันก็ไม่ต้องออกไปฉันก็ยืนเขย่าขายืนชูแก้วยืนชูมือเพื่องหัวอยู่ที่โต๊ะแค่นี้ก็ฉันก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นพวกผมแบบเซ็งจิตมากนะพอเขาค่อยๆคืบฟลอร์เต้นลําเข้าไปอ่ะ แล้วก็กลายเป็นผับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลยกลายเป็นเรียกว่าผับนะคำว่าผับก็ฮิตขึ้นมาใน,นต,ตอนนั้นพวกผมอะเซ็งเซ็งเพราะอะไรทาไมอ่ะทําไมทุกคนไม่อยากเต้นสวยไม่อยากเต้นทันสมัยไม่อยากมีท่าใหม่ๆไม่อยากไม่อยากทําท่าแท่ๆกันเหรอแค่แค่ยืนถือแก้วเหล้าแล้วก็พองหัวแค่นี้มันสนุกตรงไหนนะพวกผมนี่แอนตี้เลยมันเลยทาให้พวกผมเนี่ยเลิกเที่ยวผับตต่ตอนนั้นเลยนะ ตอนหลังมาก็มาแบบกับเพื่อนละตอนสมัยเล่นรถยนต์เล่น BMW มเนี่ยนะฮะมาอยู่ในกวน BMW s ม c i e t y เนี่ยก็ไปเที่ยวผับกับเพื่อนย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็ไม่เต้นแล้วเพราะมันไม่มีที่เต้นแล้วครับอยู่ที่โต๊ะองเดียววันๆก็ได้ดะเลยิงชนแก้วย,ยกมือแล้วสักพักผัวเขาหันมายกมือ,อชนกับกูไม่ล่า <c oughs> นะฮะก็นะฮะหลบส้นตีนกันไป <c oughs> สนุกสนานยันนะฮะดิสโกเทคจริงถูกกลืนไป บวกับเพลงก็เปลี่ยนไปด้วยเพลงเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนตอนยุคจากปี90เนี่ยนะฮะดิสโกเทคนี่เฟื่องฟูมากๆยุค90เพลงเต้นเพลงจังหวะดีๆแบบโจโจๆพึมพึมเนี่ยนะฮะพอเข้าสู่ยุคปี2000เพลงมันกลายเป็นเทคโนแดนซ์ใครจำได้บ้างจากเพลงแบบเพลงอะไรอ่ะยกตัวอย่างไงดีเพลงดิสโกโ้ยุคนั้นมันเยอะเนาะเนาะ เพลงมันเยอะเพลงมันจะเป็นจังหวะแบบตุ่มตุมตุมตุ่มตุมนะมันเริ่มถี่ขึ้นเนี่ยพอเป็นเทคโนมันพาม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 เพลงเริ่มไม่มีเนื้อลองอ่ะอสมัยก่อนเรายังมีเนื้อ้องนะอย่างพวกเพลงดิสโก้อะไรหลายๆเพลงก็ยังมีเนื้อร้องเรายังมีเพลงให้จดจําว่าทํานองนี้เป็นอย่างนี้แต่พอมันเริ่มเป็นเทคโนแดนซ์่มันเริ่มรวมกันหมดละคือเพลงไหนมันก็บีดนี้รยสี่สิพมอ่ะพามพามพาม ขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นด้วยพามหรือมันจะขึ้นด้วยพามถ้ามันขึ้นด้วยพามพามผามสักพักมันก็พาม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 ถ้ามันขึ้นต้นพาม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 ผามมันแล้วแต่มันจะสูงหรือต่ำไงพวกผมก็เริ่มเซ็งแล้วเริ่มถอยห่างจากวงการเพลงมากขึ้นเรื่อยๆนะผมเลิกฟังเพลงสากลตอนยุคปีข้ามปีสองพันมาแล้วปี2 0 0พันนี้คือเซ็งมาก เทคโนแดนส์ Dance, ก่อนที่จะมีอะไรอะ ED อง EDM อะไรเนี่ยผมผมเบื่อสุดๆไปเลยนะฮะซึ่งมันเลยทำให้เราห่างๆออกไปนะฮะยุคยหุหลังๆเนี่ยพอมีทรานส์มี EDM มีอะไรเงี้ยพวกผมนี่คือไม่อินละเพราะว่าเพลงไม่มีเนื้อร้องเลยแล้วมันวนอยู่อย่างนี้แหละมันตาม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 ต BPM คือบีดชิดกันมากอะแทบจะเรียกว่าย้ำอย่างนี้เลยตามตามตา,มตาม มันไม่มีจังหวะให้เต้นมันไม่มีลีลาให้แล้วคนทําได้ไรทําได้แต่ป่าป่าปามาไม่รู้นะบางคนอาจจะขัดแย้งผมเพราะว่าเราอยู่คนละยุคคนละสมัยไงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, อย่างเงี้ยมันพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันก็ยุคคุณก็คุณอาจจะเติบโตมาแบบนั้นก็ว่ากันไม่ได้นะฮะก็เข้าใจแหละแต่ยุคพวกผมเนี่ยพอเป็นนั้นปุ๊บเลิก,เล,กเลิกฟังเพลงเราก็มาฟังเพลงไทยกันอ่านะเรามาฟังเพลงไทยกัน ผมมาฟังเพลงไทยอย่างจริงจังตอนที่มาเรียนกรุงเทพแล้วจบม .6 นะฮะตอนอยู่สุรินเนี่ยแทบไม่ได้ซื้อเทปเลยนะซื้อน้อยมากนะซื้อเทปเพลงน้อยมากแล้วก็มาฟังเพลงตอนอยู่กรุงเทพนี่แหละนะฟังเพลงไทยเนี่ยยุคแรกๆผมมามาอยู่อ่ามาเรียนรามคําแหงนะช่วงช่วงปีแรกมาสอบเอ็นทานแล้วก็ไม่ติดแล้วก็สอสมัครรามคําแหงต่อแล้วก็เรียนรามยุคนั้นอ,อาศัยอยู่หอพักหน้ารามนะ ยูฮอพักหน้ารามเนี่ยมันเป็นช่วงของเพลงที่แบบว่าเป็นยุคทองของวงการเพลงเพลงไทยนะเพลงไทยบ้านเราอัลบั้มที่ผมเดินอยู่ริมถนนหน้ารามตอนนั้น,นที่เขาปะป้ายโฆษณากันะอย่างเงี้ยแจ้ฝันสีทองเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตด้วยรักและผูกพันอย่างเงี้ยโอ้โหมาแล้วทะเนศวลากูลนุเคราะห์ลุงคิดกับชิดชัยลูกยายแก้วเบื่อคนบน โอ้โหมาแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่แบบเพลงไทยกําลังเงฟื่องฟูแกรมมี่กำลังมานะครับ RS ก็กําลังมานะฮะผมชอบมากตอนนั้นโอ้โหแล้วเ,เราเรียนอยู่รามเนี่ยนะฮะมหาลาัยรามคำแหงเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เวลามีศิลปินจะเปิดตัวใหม่ๆก่อนที่จะเปิดตัวเปิดเทปหรือออกอัลบัม้มเขาจะมาเล่นที่รามคำแหงเพื่อเช็คฟีดแบ็คนก่อนเขาจะเช็คก่อนว่าปฏิกิริยาของคนเป็นยังไง เชื่อไหมครับว่าผมได้ฟังเพลงพี่แจ้เนี่ยฝันสีทองทั้งอัลบั้มเนี่ยผมได้ได้ฟังก่อนก่อนที่เทปจะออกพี่แจ้มาเปิดคอนเสิร์ตเลยนะแล้วฟรีเลยเป็นกลางแจ้งเลยเล่นอยู่ตรงอินดอร์สเตเดียมเนี่ยนะฮะเล่นนอกอินดอร์ด้วยไม่ได้เล่นในอินดอร์ด้วยนะเล่นนอกอินดอร์ด้วยตรงสนามหญ้าแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงทั้งอัลบัม้มฝันสีทองเลยแล้วก็บอกว่านี่คืออัลบั้มใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกสองเดือนข้างหน้าได้ฟังวงเยอะแยะมากมายได้ฟังวงมิติ โอมิติใครเกิดทันมั่งเธอสวมเสื้อเก่าๆรองเท้าของเขาขาดๆเก่าๆเก่าๆ,ๆอะไรเงี้ยโหว,วงมิติเนี่ยมีมือกีตาร์ที่เก่งมากๆกับมือเบสมือเบสเนี่ยเป็นมือเบสแบบอื้มอ่ะแล้ววงมิติมีมือกลองที่เก่งมากๆด้วยครับนั่นก็คือคุณเอกมันโพพันทองเป็นไงฮะมือกลองอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยตุงๆๆๆ้งตุ้งตุ้งตุ้งแล้ววงมิติทั้งวงเนี่ยก็หลังจากออกอัลบั้มมิติ เก่าๆออกมาปุ๊บเหมือนกระแสตอบรับคือเพลงเหมือนจะเดินไปนะฮะก็ออกมาแล้วไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยได้สุดท้ายวงมิติกลายเป็นวงแบ็กอัพให้อัศนีและวสันนี่ต,นนต่แนวแตวแตวแนวอะไรเดี้วอ,อัศนีก็มาเล่นที่รามคำแหงก่อนที่จะออกอัลบัม้มผมได้ดูหมดเลยนะเนี่ยอัศนีวสันพี่แจ้วงมิติแม้กระทั่งไมโคร ไมโครเนี่ยมาเบกกิ้งเดอะลนะครับเบกกิ้งเดะเบกกิ้งเดอะลใส่ชุดหนังอ่ะหน่วยอําบลลำพูนะนะเล่นหน้ารามเลยตรงที่รถเมย์สาย207จอดเลยอะนะฮะตรงนั้นเลยลานหน้ารามเลยเล่นเบกกิ้งเดอะลเบกกิ้งเดอะลพวกเพลงเพื่อชีวิตไม่ต้องห่วงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยในรามเนี่ยเรียกว่ามีให้ดูทุกวันนะฮะในซุ้มผมเนี่ยผมเป็นคนสุรินะอยู่ในซุ้มจังหวัดสุรินซุ้มผมเนี่ย มีเพลงเพื่อชีวิตให้ฟังทุกวินาทีเพราะว่าหันไปทางซ้ายปึ๊บพี่หงาคารวานนั่งอยู่นี่เลยวัสดีพี่ขอสักเพลงหนึ่งครับพี่หงาก็หยิบกิตาตร์ขึ้นมาชื่อจิตภูมิศักดิ์แกเข้าไปของแกไปนะฮะโอโ้คืออะไระพงศิทธิ์คัมพีนเนี้ยนั่งกินข้าวอยู่โรงอาหารกับผมเดินสวนกันทุกวันนะฮะหงาคารวาน พงเทพกระโดนจำนานเนี่ยอยู่กันหมดอะแถวเนี้ยนะฮะเรียกว่าอยู่ในเจอหน้ากันจนเซ็งไมโครนี่ผมชอบมากตอนเข้ามาเล่นนะเบรกินเดลอเบกินเดลอเสร็จปุ๊บนะตอนสุดท้ายก็บอกว่าเออพอดีวงไมโครของเรานะครับกำลังจะออกอัลบั้มใหม่นะครับจะเป็นศิลปินบล็อกนะฮะซึ่งอะไรนี้แรกๆเลยวันนี้เรามีเพลงในอัลบั้มของเราเองนะครับสองเพลงมาเล่นให้ดูนะครับ มาเลยครับอูดกับแอดนี่นะครับอูดกับแอดเป็นเพื่อนกันนั่งฟังทีแรกนะตอนที่ยินเพลงอูดกับแอดทีแรกนะนั่งนึกในใจเพลงอะไรของมันวะแพลยังมีแต่อูดกับแอดแล้วอูดกับแอดเป็นเพื่อนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราอ่ะ <laughs> เราไม่เข้าใจเ้ื่อประการทั้งปวงอันนี้เเพลงวงล็อกวงใหม่ของแกรมมี่จะไหวเหรอ แต่สุดท้ายออกมาดีใช่ไหมสุดท้ายก็สุดท้ายก็โด่งดังเออแต่แต่ฟังทีแรกเนี่ยไม่เข้าใจคอนเซปต์เขาจริงๆนะเราบอกว่าล็อกเล็กๆด้วยเราก็งงล็อกเล็กๆแปลว่าอะไรนะอูดกับแอนดนี่ผมผมพูดได้เลยผมฟังเป็นคนแรกๆในประเทศนี้เลยนะถ้านไม่นับในสตูดิโอที่เขาห้องอัดนะเพราะว่าเขามาเล่นลราเขาบอกเพลงนี้ยังไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยนี่เป็นไงฮะยุคสมัยนั้นนะครับโอ้ก็ แล้วเราก็เริ่มซึมซับกับเพลงไทยมากขึ้นเรื่อยๆผมทาผมเล่นรามอยู่แค่ได้สองปีผมก็ได้ไปทํางานสีทุ่มแฝงแล้วผมก็ขยบตัวเองขยบตัวเองเข้ามาทํารายการหนึ่งครับช่วงระหว่างที่ทำสีทุ่มแฝวเนี่ยนะฮะเป็นครีเอทีเป็นคนคิดเป็นคนคุมช่วงสมัครเล่นเป็นคนคุมช่วงจับผิดโฆษณามีอยู่ช่วงหนึ่ง คุณวิทยาสสนทรไม่เน่มาบอกว่าเออเราต้องทํารายการรายการหนึ่งให้กับทางช่องเจ็ดออกอากาศวันจันทร์ตอนเที่ยงอ่าคือเขาจะแบบมาโปรโมทเวลาตอนเที่ยงของจันทร์ถึงศุกร์โดยที่เขาไปดึงบริษัทดังๆมานะเอา Workpoint มาทํา1รายการเอา jsl มาทํา1รายการแล้วก็เอาบริษัท c o n s t a นต์ของ4ี่ทุ่มสแวร์เนี่ยมาทํา1รายการวิธีก็มาถามผมว่าเราจะทํารายการอะไรดีอ่ะผมก็บอกว่า เราทำรายการเกี่ยวกับรายการเพลงดีไหมอตอนนั้นกำลังชื่นชอบกันฟังเพลงคือในออฟฟิศเนี่ย V T ในออฟฟิศสีทุ่สทมสแควร์นี่ครับ V T เขาจะมีจานดาวเทียมขนาด10ฟุตซึ่งสมัยนั้นน่ะมันยังไม่ได้รับความนิยมอะ่ะคนยังไม่รู้จักจานดาวเทียมเลยแล้วเราสามารถรับรายการทีวีจากอเมริกาได้ผมสามารถรับช่อง MTV ได้โดยที่ยังไม่มี MTV Thailand MTV สิงคโปร์ยังไม่มีเลย ผมดูช่อง MTV ตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วผมก็เห็นความเคลื่อนไหวของวงการเพลงฝรั่งเยอะมากเรารู้จักศิลปินเยอะมากนะฮะยุคนั้นนี่โอ้โห MC Hammer กำลังดัง Vanilla Ice นะครับเพลงเพลงแรปเนี่ยติดอันดับหนึ่งนะครับเป็นช่วงเป็นยุคที่เพลงแรปเนี่ยมันเฟื่องฟูในอเมริกานะครับได้ฟังเพลงอย่างศิลปินดาวรุ่งอย่าง Chris Cross นะฮะ Chris c r o รู้จักไหมเด็ก2คนแสงเกงกับด้านนะฮนะนค,คือไอสอคนนี้มันชื่อ c h r i ทั้งคู่นะฮะ คนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้อะไรคริสไม่รู้แล้วอีกคนหนึ่งก็ชื่อคริสเหมือนกันแล้วก็ยืนคู่กันนะแล้วก็เป็นผลงานของผมจำได้โปรดิวเซอร์ที่โปรดิวส์คริสค,สคอสเนี่ยคือเจอเมนดูปรีนะฮะจำได้แม่นเพราะอะไรนั่งดูนั่งดู MTV มทีเอ็มทีวเนี่ย, MTV เ,ยเขาโปรโมทเจอเมนดูปรีมากเขาเอาเจอเมนดูปรีมาสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะเป็นแบบเหมือนเหมือนพวกทรงคล้ายๆกับพวกสนุบยอร์กอะตอนนั้นสนุบยอร์กยังไม่มา ทรงให้สนุกดองเลยคือเป็นคนนิโกรผิวดําแล้วก็แบบมัดผมเป็นเป็นฝอยๆอ่ะเป็นกระจุกกระจุกชี้ชี้อ่ะนะเจมนดูปรีแล้วก็มานั่งตัวผอมๆแล้วก็บอกว่านี่นะครับเป็นผลงานโปรดิวซ์ของอัลบั้มผมนะครับผมอยากจะนําเสนอเด็ก2คนนี้ครับคริสคลอสในเพลงจำเนี่นะฮะตูดๆแล้วก็มีรถไฮดรอลิกนะทูคนไทยอ่ะทั่วๆไปอ่ะเพิ่งรู้จักรถไฮดรอลิกตอนนั้นหลังจากนั้น4ี่หปีหลังจากที่ผมเอาอีกระบะกคันนั้นน่ะ ไปเด้งที่หน้ามาบึงคลองอะทุกคนงงเ <Gym. S 1> ลยนะสมลงสมล้อตุกตุฉี่ลาดกันหมดรถอะไรวะสามารถยืดได้แล้วยกล้อได้ใช่ไหมนั่นอะเพลงเพิ่งมาตอนนั้นผมจําได้เลยอัลบั้มของคลิกซอสเนี่ยนะฮะเพลงจาหรือเพลงอะไรวะมันมีเพลงเนี่ยที่มันร้องว่าฮู้นไทยฮู้นไทยยมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งอะที่ติดอันดับหนึ่งบิลบอร์ดฮอตร้อยซิงเกิล เป็นสถิติเลยนะครับ13สัปดาห์ไม่เคยมีเพลงไหนที่ติดได้นานขนาดมันในมาก่อนจนกระทั่งการ์ดบลูนักร้องเพลงอ่ u คันทรีถึงมาทำลายสถิติโดยการที่ติดอันดับหนึ่งนานกว่าเกินกว่า14สัปดาห์ถึงจะทำลายสถิติของคริสคอร์ขึ้นมาได้ยุคนั้นน่สุดยอดมากๆผมก็สนใจเพลงสากลม,มากๆก,ก็เลยเสนอกับคุณวิทวัฒน์บอกว่าเรามาทำรายการเพลง แล้ววีทีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำรายการเพลงอย่างเดียวมันมันจะดูไม่ค่อยน่าสนใจนะเราเอาเป็นแบบรายการบันเทิงดีไหมเราก็ไปสั่งหนังสือแท็บลอยมาจากเมืองนอกนะให้ส่งแอมแอมเมลด่วนเลยส่งเครื่องบินมาเลยทุกสัปดาห์แอมที่ที่อเมริกาเนี่ยหนังสือแท็บลอยจะออกทุกวันพุธนะครับเราก็จะสั่งให้เขาซื้อเล่มเล่มละฉบับเล่มละฉบับเนี่ยสีห้าเล่มแพ็คใส่ซองมาแล้วส่งมาถึงเราภายในวันศุกร วันศุกร์ปุ๊บเราก็จะเปิดมาได้เราก็จะเปิดขึ้นมาดูเฮ้ยนี่นะลิชาร์ดเกียร์แต่งงานกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็มาสร้างเป็นรายการที่ชื่อว่ามายาวิชั่นมายาวิชั่นเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของรายการบันเทิงรายการบันเทิงทุกวนันนี้ที่แบบว่าเมาเรื่องดาราก็ตสิบคนนู้นคนนี้ใครเป็นแฟนคนนั้นใครเป็นเล่นละครเบื้องหลังการถ่ายทําฉากหนังเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอใครเป็นแฟนใคร นี่แหละนี่คือพวกผมทำเมื่อตั้งแต่ปีประมาณส0 0พันต้นๆพวกผมน่าจะเป็นคนแรกๆในประเทศไทยเลยที่ทำเรื่องนี้แต่ทำเรื่องดาราเมืองนอกเพราะตอนนั้นเราไม่ทำเรื่องดาราเมืองไทยเราไม่มีข้อมูลแต่เราได้หนังสือก็สิบดารามาเราก็จะรู้ว่าดาราเมืองนอกเนี่ยใครมีข่าวคราวอะไรบ้างใครไปขั่วกับใครใครมีปัญหาอะไรกับใครเราก็นำเอาเรื่องนั้นมาเล่าแล้วรายการมายาวิชันนี่นะฮะ เป็นรายการที่มีรูปสมของความบันเทิงหลายๆเรื่องมีทั้งเรื่องดาราก็สิบบันเทิงมีทั้งเรื่องของหนังเราก็จะเอาตัวอย่างภาพยนตร์เอาเรื่องย่อภาพยนตร์มาเล่านะครับช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ผมเริ่มเริ่มบรรยายเสียงเริ่มฝึกบรรยายเสียงนะถ้าใครจําได้แต่มันมันไม่มีในยู u ูบอะรายการมายาวิชั่นนะฮะมันเก่าม,มาก่าเลย สมัยนะีผมผมจะเริ่มแบบว่าบรรยายเรื่องย่อหนังนะผมจะเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ ID4 เสียงจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเรื่องหนังแล้วก็มีเรื่องวงการเพลงอ่าพอมีกำหนดคอนเซปต์แบบนี้ในรายการนะครับซึ่งรายการมายาวิชญ์เนี่ยเป็นรายการแรกในชีวิตเลยนะที่ผมได้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ได้ได้เป็นคนที่ทํำรายการตั้งแต่ต้นจนจบ คือคอนเซปต์รายการคุณวิทวัตก็ให้ผมคิดคอนเซปต์เองแล้วแกก็เห็นด้วยตามนั้นเลยพอผมบอกว่ารายการเพลงไหมแกบอกว่าเอาหนังเอาเสริมเอาเรื่องดารามาด้วยพอสรุปกันเสร็จปุ๊บผมบอกเอาตามนี้โอเคได้เดี๋ยวผมทําโครงเรื่องทั้งหมดเองโลโก้รายการผมก็ออกแบบตอนนั้นเริ่มแบบเชี่ยวชาญการทํา Photoshop มากๆแล้วนะฮะแล้วผมทําแอนิเมชันไม่เป็นเชื่อไหมครับว่าผมทําแอนิเมชันไม่เป็นแต่ผมสามารถทำไตเติ้ลรายการที่เป็นกราฟิกแบบเคลื่อนที่ได้ ด้วยความที่ทําไม่เป็นเนี่ยเราทาเป็นแต่ภาพนิ่งใช่ไหมครับเราก็ทาําภาพนิ่งทีละเฟรมเลยทําไม่เป็นแต่ท,ทําทีละเฟรมแอนิเมชันไม่เป็นไม่รู้จะมูฟมันขึ้นท,ที่ไงอ่ะทาทีละอันเลยแล้วกันอยากให้โลโก้ลอยมาท่าไหนก็สเต็ปทีละสเต็ปเลยนะตึก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 มวนมวนหมวน,มวน,มวนติีหลังกาไอ้นี่วิ่งเข้าไอ้นี่เสียบปุ๊บปั๊บประกอบเป็นมายาวิชันนั่งทําโลโก้อยู่ประมาณ2ออาทิตย์ ตัดต่อทีละเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมรีโมทถอยหลังกลับไปกว่าจะได้เฟรมหนึ่งนะต้องต้องมาร์กแล้วถอยหลังแล้วก็ตั้งกราฟิกแล้วก็ไปทาบกับของใหม่ว่ามันจะขยบยังไงสมูทไหมเสร็จแล้วก็สั่งเลคคอร์ดมันก็จะนอนถอยย้อนกลับไปเอ๊ห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งโป๊ะพอโป๊ะปุ๊บก็สตอ็อปเพราะเราเอาแค่เฟรมเดียวแล้วเราก็มาจ็อกกิ้งหาเฟรมเดียวขยบมาจากขยบจึ๊กแล้วก็มาร์ก,ก mark. มาร์กเสร็จปุ๊บทาอย่างนี้อีกใช้เวลาสองอาทิตย์ ได้ไตเติ้ลรายการมาประมาณ18วิ1ิว <laughs> มิมูฟมูฟสอาทิตย์ได้18วิเป็นโลโก้หอ่อม้วนมาแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปมายาวิชันเพลงรายการยังทำเองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตตอนนั้นนะฮะไปเจอคำว่าลูปมิวสิกลูปผมก็ฮะ ah? มันคืออะไรอ่ะนะไปค้นพบโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่า f ล u ตตี้ลูป ฟ o ตตี้ลู p นี่สุดยอดมากๆครับเราสามารถเอาลู p ดนตรีล o o เนี่ยฮะดนตรีลู p คือดนตรีที่มีหัวลงท้ายแล้วสามารถเอามาเบิ้ลต่อกันได้นะแล้วมันก็จะมีเป็นเทมเพลตให้เราดาวน์โหลดอยู่เป็นกล่องๆซื้อมาตอนสมัยนั้นยังเป็นเทปผีซีดเถื่อนอยู่ยังเป็นซอฟต์แวร์เถื่อนอยู่เราก็ไปซื้อตามพันทิปซื้อชุด Loop มาฟ o ตตี Loop มีอะไรอุ้มมีหลายโปรแกรมก็เอามารวมกันแล้วสร้างเป็นเพลงขึ้นมาได้ ไม่มีความรู้ด้านดนตรีแต่สามารถสร้างเพลงรายการออกมาเองได้เบสร็จกำกับการแสดงนะฮะเลือกพิธีกรก็คุยกับพิธีกรออกมาว่าเนี่ยรายการมายาวิชันเนี่ยทําให้ผมได้รู้จักกับพิจอร n นูโวนะเพราะว่าวีทีบอกว่าเราต้องการเราจะพูดเรื่องดาราฝรั่งเราต้องหาคนหน้าฝรั่งสองคนที่พูดไทยชัดมากนะคนแรกมาเลยจอร์นูโวหน้าฝรั่งหล่อพูดไทยได้หล่อล่ำนะเล่นเป็นอะไรนะ เล่นเป็นนายหัวตอนนั้นอะละครช่องเจ็ดอะปีนหน้าผาปีนหน้าผาไปเก็บลังนกอนายหัวถอดเสื้อเออนะจอมาและหนึ่งคนผู้หญิงวีทีก็ไปหามาอีกหนึ่งคนนะฮะคือคุณลินดาคลอสนะครับสองคนนี้แหละทำให้ผมได้รู้จักกับสองคนนี้ในการทำรายการมายาวิชันนะครับแล้วเราก็ทำรายการนี้พอรายการนี้มันมีเรื่องหนังเรื่องเพลงเนี่ยโอ้โหยุคนั้นเป็นยุคที่ผมทำงานแล้วมีความสุขมากๆนะครับ ในระหว่างสัปดาห์เนี่ยเราทำสี่ทุ่มสแควรเป็นหลักแล้วเราก็จะทำรายการมายาวิชั่นสต็อกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทำไปนะครับสะสมไปทำเรื่องหนังก็จะได้รับเชิญไปดูหนังรอบสื่อมวลชนโอ้โหคราวนี้ไม่ต้องตีตัวหนังละชีวิตสบายมากได้ไปดูหนังสื่อมวลชนทุกรอบได้ดูก่อนใครดูฟรีอย่างมีเกียรตินะฮะ ได้ดูหนังทุกเรื่องทุกรอบกลายเป็นคนชอบหนังไปเลยแล้วก็ดูหนังบ่อยมากนะเพลงนะเรามีส่วนของเพลงเราก็จะต้องไปติดต่อค่ายเพลงตอนนั้นนะโชคดีมากๆพอคิดคอนเซป์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ไปแนะนำตัวกับทุกๆค่ายสวัสดีครับ Sony Music สวัสดีครับ EMI สวัสดีครับ p o l y g กร m สวัสดีครับมีค่ายเพลงอะไรเยอะๆยะ Universal Music BMG ไปสวัสดีทุกคนทุกค่ายก็จะบอกว่าโอ้คุณที่รักคะถ้าคุณที่รักทำเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเทปที่เป็นเดโมนะฮะให้ทุกเดือนเลยเพลงสากลจากทุกค่ายนะครับคุณผู้ชม Sony EMI Polygram Universal BMG ทุกค่ายทุกเดือนจะส่งซองเอกสารสีน้ำตาลมา1นซองแล้วเป็นซองป่องๆนี้เลย เป็นซองใหญ่ๆางี้ในนั้นเนี่ยคืออัลบั้มเพลงที่ออกในเดือนนั้นแล้วก็เจาะรูตรงขอบอัลบั้มว่า complimentary ผมมีเพลงฝรั่งฟังฟรีเทปลิขสิทธิ์แท้โดยที่ไม่ต้องซื้อเลยตลอด2ปีที่ทำมายาวิชั่นสุดยอดมากๆได้ฟังเพลงแทบทุกศิลปินเพลงแนวที่เราไม่ชอบก็เคยฟังฟังมาหมด ะะเราได้รู้จักศิลปินเยอะขึ้นนั่งดู MTV ในออฟฟิศเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเลิกงาน5้าโมงเย็นคุณผู้ชมเชื่อไหมครับผมถึงบ้านประมาณ4ี่ทุ่มผมจะนั่งดู MTV ตั้งแต่5้าโมงเย็นอยู่ในห้องวีทีผมสามารถผมเป็นคนเดียวลูกน้องคนเดียวที่สามารถเข้าไปในห้องทํางานของคุณวิทวัสสุนทรมิเนศได้เพราะแกไว้ใจว่าผมไม่ขโมยของหรือไม่ทําอะไรแกแน่ผมจะเข้าไปนั่งในห้องแกเนี่ยกับโซฟาตัวให,ใหญ่ของแก แล้วก็นั่งดู MTV จนถึง4ี่ห้าทุ่มทุกวันแล้วก็ค่อยกลับบ้านมีความสุขมากช่วงนั้นนะฮะได้ฟังเพลงทุกอัลบั้มได้แผ่น CD มาแจก6เดือนผมจะเปิดตู้ของผมขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากลุแตกเอาเทป CD ทั้งหมดที่เราฟังแล้วเนี่ยบางตลับก็ได้มาเกินหนึ่งตลับด้วยนะเอามาแจกคนในออฟฟิศนะฮะเอามาแจกผู้ชมรายการสมัยนั้นแ,แจกเยอะมาก นอกจากได้ข้อมูลข่าวสารและได้ฟังเพลงฟรีแล้วยุคนั้นเป็นยุคของคอนเสิร์ตด้วยครับคุณผู้ชมผมเนี่ยได้ดูคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตที่มาจากศิลปินเมืองนอกที่มาเล่นในเมืองไทยผมได้ดูทุกคอนเสิร์ตเพราะว่าไปในฐานะสื่อมวลชนสื่อมวลชนสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปถ่ายคอนเสิร์ตเขาจะอนุญ,ญาตให้ถ่ายบางบางคอนเสิร์ตก็ให้หนึ่ง,งเพลงแรก บางคอนเสิร์ตก็จะให้ถ่าย3เพลงแต่เพลงละ1น,นาทีคือไม่ให้ถ่ายเต็มเพลงใช่ไหมฮะพอเราตั้งกล้องตั้งอะไรเสร็จรียบร้อยพอคอนเสิร์ตเริ่มใช่ไหมฮะเราก็จะได้กไอไอบัตรห้อยคอบัตรให้อคอเข้ามาพอเริ่มเพลงแรกเริ่มไปปุ๊บพอเพลงแรกครบ1น,นาทีเขาจะมีคนถือป้ายกระดาษมาบังเลนเรามาปิดนี้เลยนะเราก็ต้องกดสต็อปแล้วเราก็รอจนกระทั่ง เพลงที่2ขึ้นก็ดึงออกแล้วก็ถ่ายต่ออย่างเนี้ยจนเสร็จสามเพลงพอจบสาเพลงปุ๊บนอกจากเราได้ดูสามเพลงแรกแล้วเราเอาของมาเก็บในรถตู้เสร็จแล้วเรากลับเข้าไปดูยืนดูคอนเสิร์ตได้จนจบผมได้ดูคอนเสิร์ตที่มาเล่นในบ้านเรานะโอ้โหอยาให้อยาให้อยาให้บอกดีกว่าว่ามีศิลปินอะไรบ้างเรียกว่าได้ดูจนนับไม่ถ้วนผมสะสมบัตรห้อยคอที่เข้าคอนเสิร์ตได้ในช่วงระยะ2องปี ปึกขนาดนี้ครับน่าจะประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบใบคือไม่ต่ำกว่าห้าสิบคอนเสิร์ตนะฮะมีคอนเสิร์ตดังๆเอาเอาที่อยู่ในดวงใจเลยนะครับไมเคิลแจ็คสันมาเล่นในประเทศไทยผมู้ชมรู้ไหมครับว่าไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมีทีมกล้อง o อบเป็นของตัวเองมาเลยมาจากเมืองนอกเลยมาจากอเมริกาเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ให้นักข่าวไทยคนไหนไปตั้งกล้องถ่ายในงานเขาเลย เขามีกล้องอยู่แล้วเขาบอกว่าใต้เวทีเขาอะจะมีชุด OB Switching ของเขาคุณเอาแต่เครื่องเล็กคอร์ดไปแล้วไปอยู่ใต้เวทีแล้วไปต่อสายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาภาพชุดเดียวกันมาให้ให้3เพลงแรกนะเพลงแรกของคอนเสิร์ตมันคือจสสันคือเพลงแจมตึกโป้ตึกแจมตึกโป้ตึกแจม่จมาใครจำได้มั่งถ้าดูคอนเสิร์ตที่ถ้าดูภาพคอนเสิร์ตที่มาเล่นในเมืองไทยเพลงแรกคือเพลงแจมแล้ว การเปิดตัวไมเคิลแจ็กสันคือจะต้องจำขึ้นมาจากรูไฮดริกโดดขึ้นมาไมเคิลจะแบบว่าตอนแรกมันจะขึ้นต้นมาแบบว่าเป็นควันแล้วเป็นสาววาแล้วมันก็ตึกตึกปอตึกตึกตึกปอตึกตึกแล้วพอมันช้ามไมเคิลแจ็กสันกระโดดขึ้นมาฟุ้มตอนที่ไมเคิลแจ็กสันกระโดดอ่ะผมอยู่ใต้เวทีห่างจาก ไมเคิลแจ็คสันกระโดดประมาณห้าเมตรถือเครื่องเล็กคอร์ดลงไปครับมาถึงรายงานตัวครับผมจากรายการมายาวิชันครับครับคุยกับฝรงฝรั่งมีคนพามามุดเข้าไปปุ๊บต่อเครื่องเล็กคอร์ดเสร็จปุ๊บเขาให้นั่งอยู่ใต้เวทีนะฮะมืดๆผมก็มองเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรมีแต่สิ่งปลูกสร้างใต้เวทีสักพักหนึ่งพอคอนเสิร์ตใ,ใกล้จะเริ่มใช่ไหมออทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสักพักหนึ่งมีไฟฉายสองมาสามสี่ดวงปุ๊บ มาแล้วครับใส่เสื้อสีเงือดดำๆมีเก็ดเพชรมาแล้วไมเคิลแจ็คสันเดินมาโอ้โหห่างจากผมแค่นี้ตอนนั้นช็อกมากในชีวิตคือไม่เคยคิดมาก่อนว่าตรงนั้นมันเป็นที่เปิดตัวแล้วไมเคิลแจ็คสันต้องมาข้างใต้เวทีแบบนี้เราไม่รู้สีเคน้นเขามาก่อนช็อกมากหันไปชี้ไอ้ฝรั่งที่อยู่ข้าง,างกับพวกนักข่าวด้วยกันไมเคิลไมเคิล <laughs> ช็อกแล้วไมเคิลก็เดินมาเดินมาถึงปุ๊บนะเขาก็ลงลงไปทําท่าแบบเหมือนเตรียมตัวจะออกสตาร์ทจะกระโดดขึ้นไปคือเขาคิวแม่นมากนะเขาไม่ต้องมารอนานๆเลยนะเพลงมันขึ้นตุบตับตุบสาวตึ้งตึ้งึง,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 งเลยร้อยๆไมเคิลเดินมาถึงฟุ๊บไอทีมงานวอบอก ready สามสองหนึ่งป๊บชามกระโดดขึ้นไปเลยไฮยดรอลิกดีตึง้งขึ้นไปเลยโอ้โหผมได้เห็นไมเคิลอย,อยู่ประมาณหนึ่งนาทีไม่เกินนี้นะะ นั่นคือการใกล้ชิดไมเคิลแจ็กสันที่สุดในชีวิตเท่าที่ได้ทำนะครับแล้วคอนเสิร์ตมีเล่น2วันนะฮะวันที่2เนี่ยเรามีความพยายามที่จะถ่ายคอนเสิร์ตด้วยตัวเองโดยที่ผมเนี่ยไปหาตึกอยู่แถวแถวหลังสนามสุขตึกที่อยู่ในซอยตึกจุฬาแถวแถวนั้น,นครับไปหาตึกที่อยู่สูงๆแล้วมองเข้ามาในสนามสุขได้แล้วผมขึ้นไปอยู่ดาดฟ้านั้นแล้วก็ไปเช่าเลนเทเล 35x <laughs> พยายามที่จะซูมลงมาบนเวทีผลปรากฏถ่ายออกมาแล้วมันไม่สวยมุมมันกดครับเลยไม่ได้อะไรนะก็ได้ภาพของไมเคิลเจสันไป3นาทีศิลปินคนอื่นมีอะไรบ้างโอ้โหเอาเอาเดี๋ยวไล่เรียงนะไล่เรียงนะคนที่ผมชื่นชอบมากๆคือผมชอบเพลงสไตล์อนเพลงแร็ปเพลงอะไรใช่ไหมฮะเอ็มซีแฮได้เจอได้สัมภาษณ์นะได้พูดคุยกันนะฮะแล้วก็ ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับศิลปินคันทรียิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เลยบิลลี่ดีนนะฮะบิลลี่ดีนนี่ก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับคนที่เล่นเพลง World Music ผมยาวๆาวยันนี่ยนันนี่อ่ายานันนี่ศิลปิน World m u s i สตอนนั้นผมผมยาวด้วยนะทรงผมเดียวกันกันกบยันนี่แล้วไปสัมภาษณ์ยนันนี่เดินเข้าไปในห้องทีแรกพอกางกลางขาตั้งกล้องกลาลังเซตกล้องอยู่ยันนี่เดินเข้ามาเฮ้ hey, Your hair นี่ยานนี่ชี้ผมเลยนะเฮ้ย hey, your hair ฮ่า your hair กับ my hair oh the same the same okay good good แล้วก็ได้ถ่ายรูกปกับยานนี่ฮะรูปอยู่ไหนก็ไม่รู้เป็นคนไม่ชอบเก็บของอ่ะเออหาไม่เจอได้เจอศิลปินเยอะมาก all for one นี่พวกสายอันบีเนี่ยผมเจอแทบคบแทบทุกเจ้า all for one boys to men นะได้เจอบ๊อบบี้บราวน์ได้เจอ,เจอนะครับ มีใครอีกที่มาเล่นในเมืองไทยฟิลคอลลินเจ๋งไหมฟิลคอนลินฟิลคอลลินนี่มาเล่นสนามสนามาสนามกีฬาตรงตรง,ตรงวิภาวดีอ่ะสนามกองทบกสนามกองทบกฟิลคอนลินนี่พี่จอนไปสัมภาษณ์เลยแล้วในระหว่างที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยผมเองอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าเสียงพูดกับเสียงร้องเพลงของพี่จอนอูโวอ่ะกับเสียงฟิลคอลลินอ่ะแม่งเป็นเสียงเดียวกันเลยเว้ย ผมถ่ายสองคนนี้นั่งคุยกันนะแล้วเขาเป็นคนเสียงติบๆแหบๆเป็นคนเสียงเล็กๆเ,เหมือนกันนะ่ะแล้วเขาก็าคุยกันผมแบาเฮ้ยคนสองคนนี้มันเสียงเหมือนกันมากเลยจนกระทั่งช่วงระหว่างที่ผมทํางานกับพี่จอนเนี่ยพี่จอนเขาออกอัลบั้มหนึ่งที่จะต้องร้องเพลงเพลง,เพลงสากลนนะ่ะนั่นก็คือเพลงไอชุดอัลบั้มคนหุ่นยนต์ต้นข้าวอะ่ะมีใครจําได้มั้งนะมันจะมีเพลงเป็นอัลบั้มภาษาไทยแล้วก็มีเพลงเดียวกันเป็นเพลงภาษาอังกฤษออกพร้อมกันสองอัลบั้มตอนนั้น เพลงไทยอัดเสร็จก่อนเสร็จปุ๊บเพลงสากลเวอร์ชั่นสากลอัดเสร็จปุ๊บได้เดโมมาผมไปถ่ายกับพี่จอนที่ท,ที่นครนายกแล้วพี่จอนก็เอาเพลงเดโมอของเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้ผมฟังอัดมาปุ๊บลองฟังดูสิเสียงผมเป็นไงบ้างผมฟังเสร็จปุ๊บผมบอกหันไปบอกพี่จอนเลยพี่จอนร้องแบบนี้ไม่ได้พี่จอบอกอ้าวแล้วต้องร้องยังไงอ่ะพี่ต้องทําเหมือนกับพี่กําลังร้องเพลง ฟิลคอลลินอยู่พี่ต้องทําเสียงให้เป็นฟิลคอลลินเดี๋ยวลองฟังดูนะคนหุ่นยนต์ต้นข้าวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมีไหมนี่คือมาสเตอร์ที่ออกมาเป็นอัลบั้มแล้วนะครับจากตอนแรกที่พี่จอนร้องในความเป็นนูโวมากๆแต่ร้องเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แบบนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมบอกพี่จอนบอกว่าพี่จอนต้องร้องเป็นฟิลคอลลินเลยสำเนียงแบบฟิลคอลลินเลยแล้วออกมาปุ๊บแล้วใช่เลยอัลบั้มนี้ทั้งอัลบั้มร้องสไตล์ฟิลคอลลินหมดเลย นะถึงแม้เนื้อเสียงจะไม่ได้เหมือนกันเป100๊ะ1้0นะครับแต่ออกมาดีเลยทำให้อัลบั้ม l i f e Go On ของพี่จอนเนี่ยสุดยอดมากๆนะฮะซึ่งผมดีใจที่มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆได้เป็น a d v i ว e เล็กๆน้อยๆในนั้นก็ยังดีนะครับได้เจอศิลปินเยอะมากน่าจะมีอันนึงที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะอย่างอย่างไมเคิลเลนส์ล็อกนะครับค่าย EMI เนี่ยนะฮะ มาเล่นเมืองไทยบ่อยมากแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์บ่อยมากจนกระทั่งสนิทกันแล้วก็มีพาไปกินข้าวมีพาไปเที่ยวพาไปฆ่าวเวลานะฮะพาไปเที่ยวดมทิ่ต่างๆนะฮะสนุกสนานกันตอนนั้นนะฮะมีศิลปินเยอะนะฮะที่ที่มาเมืองไทยแล้วเราก็ได้ไปสัมภาษณ์แล้วเราก็ได้คุยแล้วก็บางทีเนี่ยได้ทำดนตรีให้เขาก็มีมีอยู่ มีอยู่ศิลปินอยู่คนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ขอโทษนะผมความทรงจําทั้งหมดมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเป็นเพลงช้าที่ศิลปินผู้หญิงคนนี้ฮิตมากๆตอนนั้นแล้วเขามาเมืองไทยคนเดียวคือเขามาโชว์ตัวอย่างเดียวแล้วเขาก็บอกว่าอยากร้องเพลงให้ฟังนะแต่ไม่มีดนตรี read, เขาไม่ได้เอาแบ็กกิ้งแทร็กมาด้วยเขาไม่มีดนตรี read, เขาก็ถามว่าคุณมี คุณมีใครเล่นกีตาร์เพลงเขาได้ไหมล่ะเชื่อไหมครับอันนั้นคือคุยกันอยู่ในสตูดิโอที่ช่องเจ็ดผมโทรเรียกรุ่นน้องผมคนหนึง่งที่เคยทำงานอยู่ที่เดียวกันคนนั้นชื่อว่าคุณเจษดาหันช่อนะครับคุณเจษดาหันช่อเนี่ยภายหลังเนี่ยเขามาเป็นนักแต่งเพลงอยู่ที่ rs แล้วก็มาแต่งเพลงให้กับคุณอู๋ธนทรในเพลงห ad ัวใจกระดาษผมโทรเรียกเจษมาเจษมาเล่นกีตาร์เพลงนี้ให้หน่อยศิลปินเมืองนอกตัวจริง จะร้องโดยที่คุณเล่นเจดใช้เวลาแกะแบบรวดเร็วภายในแบบไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ในฉากรายการแล้วก็เล่นไปแล้วก็ร้องตัวจริงก็มาร้องนะฮะโอ้โหแบบเป็นการโชว์แบบสดๆตอนนั้นที่แบบว่าอเมซิ่งมากๆแล้วศิลปินเขาบอกโอ้โหมือกีตาร์คนนี้เก่งมากๆเลยค่ะยังกระทั่งตรีมืออาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้สุดยอดมากแล้วร้องออกมาเพอร์เฟกนะเจดเล่นแบบกิฟมากอะ่ะอ,ออกมาสุดยอด ได้ทํางานแบบนี้เยอะมากครับนะในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณ2ปีกว่าๆที่ได้ทํามายาวิชั่นแล้วรายการก็เหมือนกับเรตติ้งช่วงนั้นเขาไม่ค่อยดีเขาก็เลยยุบรายการไปผมก็เลยหยุดทําไปนะฮะแต่มันเป็นปรมบทที่ทําให้ผมได้สนิทกับพี่จรได้เจอกับลินดาคลอสนะครับก็ ได้สนิทกันแล้วหลังจากนั้นมันก็พาผมมาโครจรเจอพี่จรในอีก3-4ปีต่อมาแล้วก็มาชวนกันทำรายการ ie.com แล้วเราก็มาทำ ie show.com แล้วผมก็กลายเป็นคนทำรายการโทรทัศน์ไอทคนแรกนี่ฮะนี่คือจุดเชื่อมโยงเลยคุณจะเห็นประวัติชีวิตผมเลยนะฮะจุดเชื่อมโยงมาแบบนี้เลยนะครับสนุกสนุกมากชีวิตในวัยเด็กช่วงนั้นนะครับได้ฟังเพลงได้เจอศิลปิน ได้ทำหลายสิ่งได้อย่างบัตรห้อยคอที่เราได้เนี่ยคือ l l area นะครับสามารถเดินเข้าเดินออกเดินเข้าห้องแต่งตัวได้เดินเข้าไปสัมภาษณ์ศิลปินได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยการดูแลศิลปินอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเท่าเหมือนปัจจุบันถ้าเป็นศิลปินปัจจุบันเนี่ยผมว่าผมคงเข้าไปไม่ได้นะฮะถ้าจะมีอย่างอย่างตอนสมัย ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆทางฝั่งร็อกอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะอย่างตอนบองโจวีมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เข้าไปตอนนั้นน่าจะไม่ได้ทํารายการแล้วก็แอบเสียดายนิดนึงแต่สายร็อกผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะนั่นคือช่วงเวลาที่ชีวิตผมเนี่ยลงไปอยู่กับเพลงเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ทําให้เราชื่นชอบและสนใจในวงการเพลงขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นพอเลิกทำมายาวิชั่นผมก็มาสนใจกับกลับมาสนใจกับเพลงไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอเราชื่นชอบเพลงแรปใช่ไหมครับศิลปินไทยในช่วงยุคหลังจากนั้น4-5ปีผัดมาเนี่ยก็จะมีศิลปินเริ่มมีศิลปินเพลงแร็ปเกิดขึ้นอตอนนั้นยังทำงาน4ทุ่มสแควร์อยู่นะฮะวงแร็ปวงแรกของไทยคือใครรู้ไหมครับคุณผู้ชมมีใครรู้บ้างไม่ใช่โจยบอย ไม่ใช่เจเตตลินไม่ใช่นะครับไม่ใชอ่อะไรนะดาจิมแลบไทยก็ไม่ใช่ <c oughs> TKO นี่ปรดิวเซอร์ผมรู้ดี TKO TKO เนี่ยคนที่พา TKO มาออกรายการสี่ทุ่มสแควร์ t k เคเคยออกรายการสี่ทุ่มสแควร์คนที่พามาคือ สุกี้กม,มนสุโกสนครับเขาเดินมาเลยมาหาผมที่ออฟฟิศแล้วถามว่าใครดูแลช่วงสมัครเล่นอยู่ใช่ไหมฮะที่ออฟฟิศก็บอกว่าอ๋อนี่คนนี้ค่ะแล้วเขาก็มาแนะนําตัวผมสวัสดีครับผมชื่อสุกี้ครับยื่นนําบัตรมากม,มนสุโกสนผมก็เออที่บ้านคุณขายมาสด้าเหรอครับ มาซาคาโมนสุโขสนอกอ๋อที่บ้านคุณไขายมาซาดาเหรอครับอ๋อใช่ครับนั่นแหละครับชื่อผมชื่อบริษัทนี่แหละครับชื่อผมโอเคโอเคคุณสุกี้มีอะไรเหรอครับคือผมทําค่ายเพลงนะคุณสุกี้เขาพูดแบบสำเนียงแบบสำเนียงแบบลูกครึ่งหน่อยหน่อย คือผมกำลังมาจากเมืองนอกนะผมก็ไปทำค่ายเพลงนะครับค่ายเพลงของเราเนี่ยกำลังจะมีศิลปินใหม่ผมอยากจะมาแนะนำศิลปินวงแรปไทยนะครับแล้วเขห,หันมาหันมาผายมือมาหาผมนะไม่ทราบว,ว่าคุณรู้จักเพลงแรปไหมครับผมแบบโอ้โหมาถูกคนแล้วคุณสุกี้เอ้ยคุณมาถูกที่แล้วนะคือถ้าซุกี้ไปเสนอรายการอื่นนะไม่ได้ออก อ่าขึ้นชื่อหน้าปกดูหน้าสมาชิกของวง TKO ทีละคนดูซิถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักวงนี้นะมาทรงนี้เนี่ยไม่ได้ออกแน่นอนแต่เผอิญเป็นผมไงน,นี่เป็นพี่จีของวงการเนี่ยนะฮะผมเลยบอกว่าฮะอันนี้คือคุณชัยเนี่ยที่เป็นนักร้องนำของวงเนี่ยนะฮะ เป็นคนไทยแล้วก็มีสมาชิกวงเนี่ยเป็นคนฝรั่งมีมีฝรั่งผิวขาวด้วยมีคนที่เป็นผิวสีด้วยอะรฮะรวมอยู่ในนั้นนะฮะมีคนญี่ปุ่นด้วยหนึ่งคนถ้าจำไม่ผิดวง TKO นะครับคือผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอฟังเดโมเพลงหน่อยได้ไหมอ่าเดโมเพลงหน่อยได้ไหมถ้าถ้าเพลงดีผมจะลองไปเสนอนายดูแล้วให้ออกช่วงสมัครเล่นนะฮะในสัปดาห์ถัดไป สุกี้ก็ไปเอาเทปเดโมโมาเลยครับอัดเทปเดโมมาให้ผมฟังผมเปิดฟังเฮ้ยเพลงอะไรวะสี่แยกในดวงใจตึงโตตึงโตตึงตโต,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 ตอะไรเงี้ยสี่แยกในดวงใจจะตัดผมเนเท่าจะดูจะมีรูปมีเต้าเรียนโตเรียนวัยเรื่อยโอ้โหนี่สนุกมากตอนนั้นผมเลยแบบว่าเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเป็นเพลงแรปแล้วเป็นเพลงภาษาไทยนะเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยตอนนั้นผมก็เลยบอกว่าอังคารหน้ามาออกสี่ทุ่มแควเลยครับ ซูกีก็มาเลยครับพาวง TKO มาแล้วก็มาซ้อมในรายการผมก็เป็นผู้ช่วยผู้มิมกับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็จัดแจงออกมาทําโชว์มานะฮสนุกสนานแล้วก็ได้เปิดตัว TKO ซึ่งเป็นวงแรวงแรกนะฮะของประเทศไทยออกทีวีไปนะผ่านไปอีกสักประมาณเกือบปีหนึ่งได้มั้งเกือบปีหรือครึ่งปีแหละหลังจากครึ่งปี คุณสุกี้ก็มาอีกคุณสุกี้ก็มาอีกคุณชีครับผมมีอีกศิลปินหนึ่งครับอันนี้เป็นผู้บริหารในค่ายของเราเองนะครับนั่นก็คือคุณสมเกียรติซีมิกครับ <laughs> เดินใส่แว่นมาเลยนะพี่สมเกียรตินะพี่สมเกียรติใส่แว่นเดินใส่แว่นเดินยิ้มมาเลยผมก็แบบเฮ้ยโอ้โหพี่เขาทรงตีมากเลยทรงคล้ายๆผมเลยนะฮะเขาก็บอกว่าอ,อ,อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเพลงแนวรีมิกซ์ก็คืออาจจะเป็นบูธดีเจขึ้นมาแล้วก็ยืนสกัดแผน่นแล้วก็เปิดเพลง ผลประกดเสนอนายไม่ผ่านคุณวิทวัฒบอกว่าโชว์มันจะดูจืดมากเลยนะเพราะเปิดเพลงมาแล้วก็มีแต่เพลงแล้วก็มีคนสุกี้ก็ถามว่าเอาแดนเซอร์ไหมเอาแดนเซอร์มาเต้นประกบไหมมันดูแปลกๆสุดท้ายต้องขออภัยพี่สมเกรตมากๆนะครับไม่ได้ออกรายการผมแต่ผมชอบเพลงพี่ก็มากสมเกติซีมิกนะครับมิก์เพลงตอนนั้นออกมาชอบมากนะครับ แต่คุณสุกี้เขาก็แวะเวียนมาเป็นระยะระยะนะครับจนกระทั่งถึงยุคนึงเนี่ยเออแต่โจอีบอยไม่ไม่เคยเอโจอีบอยเคยมาออกสีทุ่มแสวแล้วผมมันรู้จักเขาทีหลังว่าพอพออ่าเนี่ยพอแบบคุณสุกี้เขาส่งส่งข่าวมาสมัยก่อนจะส่งแฟก์มาส่งแฟก์มาเป็นอัลบั้มโจอีบอยผมก็โทรกลับไปหาสุกี้ผมก็บอกว่าอันนี้มันโจนี่นี่โจที่ผมเคยเจอผมเคยเจอที่เขาที่บัตเตอร์ฟลายเขาบอกใช่ใช่คนเดียวกันเน่ยพี่นะะ ก็ได้คุยกับสุกี้บ่อยแต่ทุกวันนี้สุกี้น่าจะจำผมไม่ได้ละตอนนั้นแบบโอ้โหเขาเสนออะไรมาผมก็เอาหมดเลยนะค่ายเบเกอรี่เนี่ยผมชอบเขามากเพราะว่าเพลงเขา,เาแปลกดีมีศิลปินอยู่ชุดหนึ่งออกทีวีครั้งแรกกับผมเหมือนกันนะมาเลยเคุณจีครับรู้จักไหมตอนนี้ที่อเมริกานะครับมันกำลังจะมีเพลงแนวใหม่นะครับเขาเรียกว่าเพลงโมเดิร์นร็อกนะครับกับเพลงอัลเทอร์เนทีฟ ผมก็แบบอ๋อผมนั่งดูที MTV อยู่ทุกวันผมรู้แหละว่าเพลงนี้มันกำลังมานะมันเป็นเพลงที่สไตล์แบบเป็นวงที่เล่นซาวดิบดิบนะซาวดิบดิบแล้วก็มีการนำเอาเพลงบางเพลงมาย้อนเล่นอีกทีหนึ่งในสไตล์ที่แปลกออกไปหรือเพลงที่แต่งมาใหม่แล้วก็เรียกว่าทางฝั่งฝั่งฝั่งไหนที่เรียกโมเดิร์นล็อกนะฝั่งอังกฤษใช่ไหม ฝั่งอังกฤษเรียกโมเดิร์นล็อกฝั่งอเมริกันเรียก a l t e r อร์นทีนะก็มีเพลงแนวนี้โผล่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งคุณสุกี้เขา,าถามว่าคุณจีรู้จักไหมครับผมก็บอกว่าพอได้ครับพอได้ครับอย่าบอกนะว่าสุกี้จะมีวงแบบนั้นเป็นเพลงไทยผมมีครับผมมีครับวงนั้นชื่อว่า Modern ์นดอกครับผมว่าอะไรนะ Modern ์นดอก <laughs> คือสำเนียงของซูเกะคือมันคือวงโมเดิร์นดอ่ะแต่ว่าเขาเรียก m o เดิร์นดอกไงคือพรฝรั่งมันจะเรียก d o อกว่าด o อกนะผมก็ไม่เข้าใจเขาวงโมเดิร์นดครับน,ะ Dog บนี่ผมก็แบบเล้อหรอมันมันจะดีไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอามาเดโมให้ดูก่อนเพราะว่าเราอัดรายการทุกวันอังคารใช่ไหมครับเชื่อไหมครับว่า m o เดิร์นดเนี่ยโดยพี่ป๊อตนะครับ กับสมาชิกของเขามีใครบ้างเนะมือมือกองชื่อพี่อะไรนะพี่โป้งพี่โป้งพี่โป้งนี่ตอนหลังสนิทกันเลยนะครับผมอ่ะพี่โป้งโมเดิร์นด็อกเนี่ยเพราะอะไรพี่โป้งเขาเล่นรถโฟกเต่าแล้วผมก็ขับ b m เมแล้วก็มาล้างร้านรถลา้ลางลา้ลางรถเดียวกันร้านเจเกตร้ ate, านพี J ่เจี๊ยบนี่แหละเจอกันทุกวันจนแบบซี้กันเนะี่ยนั่งคุยกันแต่ก่อนหน้านั้นตอนสมัยเป็นโมเดิร์นด็อกทีแรกพี่โป้งกับพี่ป๊อตมาออกรายการผมเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักผมเลยเอาวงโมเดิร์นด็อกมานะ วันหนึ่งของวันอังคารที่เขาอัดรายการอยู่แล้วต้องรอจนอัดรายการเลิกอ่ะแล้วก็มาเซตอัพวงแล้วก็เล่นลเพลงบุตรสบาผมได้ยินเพลงบุตรสบาตั้งแต่อัลบั้มย um, uh ังไม่ออกนะตึงนึงด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 ึงงดึงดึงนึงดนงดึงดึงดองดึ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 งดตงดึงดึงดึงดงดึ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 งดงดึงดังดึงดึงแต่ดังดึงดึกดึงดึดนงดึงดดึดดดงงแต่ ผมดูทีแรกผมแบบโอ้โห amazing มากๆพี่สุกี้เอาเลยเดี๋ยวผมนัดอังคารหน้าเลย Modern Dog เล่นเพลงบุษบาเพลงแรกตั้งแต่วันที่เขาเปิดตัวอัลบัม้มแล้วก็ดังแล้วเขามาดังสุดๆตอนที่เขาไปเล่นเพลงที่หน้าเซนทันเวลิลด์ตอนงานปีใหม่ที่พี่บอสเดินลงจากเวทีอะแล้วลากสายอะลงไปกระโดดข้างล่างอะไม่รู้มีใครมีคิปนั้นหรือเปล่านะ บอสลากไปแล้วไปกระโดดเต้นแล้วก็ไปเต้นกับคนไปร้องกับคนในสมัยนั้นอ่ะโอ้โหอันนั้นอ่ะทำให้วงมันตด็อกแจ้งเกิดเลยแต่ก่อนหน้านั้นออกสีทุ่มสแควร์ไปเรียบร้อยนะครับสนุกสนานมากๆในยุคนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ห่างหายไปพอพอเบเกอรี่เขาเริ่มทำโดโจซิตี้อ่ะผมเสียดายเขา คือเราเราอาจจะไม่ได้ทําช่วงสมัครเล่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาแล้วค่ายเขาก็เริ่มดังเขาก็เริ่มมีรายการของเขาเองเนาะเขาก็ไม่เริ่มสนใจที่จะมาออกสื่อแล้วนะฮะผมเสดายตอนนั้นโอ้ถ้าสมัยนั้นโอ้โหสาวๆน่าจะมาออกรายการผมเนี่ยผมน่าจะรู้จักน้องๆนะฮะสมัยโดโจนี่โอ้โหสนุกสนานนะครับก็ไม่ไม่ได้เจอกันแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็ห่างหายกันไปนะครับกับสุกี้นะครับก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเสียดายพี่น้อยเนี่ยพี่น้อยนี่ก็ มารู้ทีหลังนะตอนตอนพี่น้อยออกอัลบั้มแล้วก็รู้ว่าเออพี่น้อยเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันกันกนกบทางสุกี้นะทงนั้นที่เขาต่างกันมากนะสองคนนี้สุกี้นี่อ้วนกลมปักเลยพี่น้อยนี่มาเพียวเลยนะฮะแล้วผมมาเจอพี่น้อยอีกทีหนึง่งตอนเมื่อไม่นานนี้เองครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองพี่น้อยเขาไปร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปดูหนังตัวอย่างแล้วแกก็มาร้องเพลงโชว์ แล้วตอนสุดท้ายแกยืนโชว์ตัวอยู่หน้าโรงหนังผมก็เดินไปคุยกับแกแล้วผมบอกว่าผมเคยรู้จักกับซูกี้ด้วยครับอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้เลอะเลอะเลอะแต่พี่น้อยเขาเป็นคนไนิสมากนะพี่น้อยวงพลูเนี่ยชอบเขามากเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วเขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วเป็นคนพูดจาดีมากดีมากนะเขาคุยกับผมเนี่ยเขาเอามือรูปแขนผมอยู่ตลอดเวลาเขายืนอย่างเงี้ยโอ้เลอะโอ้เลอะคือแบบเป็นคนแบบนิสัยดีมากๆชอบมากเลยชอ,ชอบพี่น้อยมากๆเลยนะฮะเป็นคนนิสัยดีน่ารักมากๆนะครับ มีอีกสคนที่มาออกสีทุ่มสแควร์ก่อนที่จะดังก่อนที่จะเป็นตัวตนของเขาก่อนออกอัลบัมกับแกมมี่ด้วยซ้ำใบมาออกในฐานะดาวรุ่งคือสีทุ่มสแควร์ช่วงนั้นมันจะมีช่วงที่เรียกว่าพี่น้องดาราใช่ไหมฮะนูโวมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าพี่โจโนูโวเนี่ยหล่อมากๆใช่ไหมครับ แล้วตอนที่สัมภาษณ์วงดูโ bon วเนี่ยพี่โจโก็บอกว่า <c oughs> ผมมีน้องชายด้วยนะเจะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นศิลปินในอนาคตเราก็เลยมีช่วงพี่น้องดาราแล้วเราก็เชิญพี่เจมานะจริจริงพี่เจเนี่ยอายุใกล้ๆกับผมจริงๆผมไม่ต้องเรียกเขาพี่หรอกก็รุ่นเดียวกันแต่ว่าเพื่อเพื่อ <c oughs> ให้เขาดูอุโสผมก็เรียกเขาพี่แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> พี่เจนี่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ออกอัลบั้มกับแกมมี่ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาโชว์ในสี่ทุ่มสแควร์ก่อน ตอนที่ผมเจอพี่เจทีแรกนะคือเป็นคนที่โคตรเท่อะขับเบ w E oupe, สามคูเป้สคันคันหนึ่งสีดำคันหนึ่งสีเทาอีกคันหนึ่งสีน้ำเงินขับเข้ามาพร้อมกันสามคันมาจอดหลังสตูช่องเจฟ้าบลงจากรถมาพร้อมกันนี่นะฮะคนหนึ่งเจเจนอีกคนหนึ่งมอรลิสเคอีกคนหนึ่งแฮมเบอร์เกอร์ สคนเดินเข้ามาปุ๊บมาครับพี่เดี๋ยวเราจะซ้อม the ดนตรีกันนะครับนี่แล้วก็โชว์เพลงยุ่งหน้าไม่ต้องมียุ่งหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหสุดสุดจริงๆตอนนั้นนะฮะหลอมากๆพี่เจในยุคนั้นนะฮะกับอีกคนหนึ่งที่ผมได้เห็นเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ชื่นชอบเขามากๆนั่นก็คืออมิตาทาทายังนะทาทายังตอนนั้น เพิ่งเริ่มเซ็นสัญญากับแกรมมีแล้วยังทำเพลงอัลบั้มแรกไม่เสร็จเลยนะฮะแต่มีการโปรโมทกันก่อนแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่ด้วยคอนเซปต์อะไรนะแต่มีมีทาทายังมาแล้วถ้าผมไม่สามารถหาภาพได้นะสี่ทุ่มสแควรทาทายังมีไหมลองหาดูซิแต่พีเจมีพีเมีเจมีเดี๋ยวให้ดูภาพตอนสมัยพี่เจตอนนั้นแล้วทาทายังเนี่ย มาตอนนั้นนะฮะคือผูกผูกผมมัดแบบทรงสูงเหมือนฮาราจูกุอะ่ะนะผมยาวๆมัดยังยังไม่ได้ตัดผมสั้นแบบทาทาตอนนั้นมัดทรงสูงแบบฮาราจูกุใส่เสื้อเอลลอยๆแล้วก็ใส่กระโปรงเป็นกกรีบเหมือนเหมือนวอนเดอร์วูแมนอ่ะแต่งตัวเป็นเหมือนวอนเดอร์วูแมนเลยกระโปรงลายอเมริกาแล้วมาออกสีส่ช่งแควแล้วมาร้องเพลงฝรั่งตอนนั้นเท่มากผมแบบผมเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วผมบอกว่า คนคนนี้จะเป็นคนที่สุดยอดมากๆในวงการนะคือเขาดูมั่นใจเขาดูแบบมีความมาชัวอยู่ในตัวเองมากแล้วก็โชว์พูดจาดีหน้าตาสวยน่ารักอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเป็นอมิตาธาา,ายังออกอัลบั้มมาใช่ไหมฮะมารักกันเถอะอะไรเงี้ยติ๊ต้วโอ้ออกมาเนี่ยผมแบบสุดยอดอะ่ะคือเห็นเขาตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งออกมาเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็รู้สึกเสียดายแคนทาทายังนิดนึงตรงที่ว่าเขาอยู่กับแกมมี่แค่แค่ประมาณชุด2ชุดเองเนาะกับตั้งแต่ไอเพลงไอไอ,ไอ,ไอไะไรปอลัสิทมิกสิ์มิทสิท์อะไรเงี้ยเออนี่ยงนีทาทา,ทายังอันนี้ตอนออกัลบ,บั้มแล้วพอผมสั้นแล้วแต่เขาเคยมาก่อนหน้านั้น ออนี่นี่นี่ชุดนี้เลยเสื้อสีขาวกระโปรงสั้นๆน,นี่ไงผูกหัวตั้งทรงฮาราจุก,กุใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะได้ดูภาพนี้นี่ครับนี่คือทายังก่อนออกอัลบัม้มอีกนะแล้วผมได้เห็นเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เสียดายมากๆที่เขาทํากับแกมมี่ได้แค่ไม่กี่ชุดแล้วก็มีปัญหาก่อนเนาะแล้วก็แยกออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวมาอยู่ BMG ก็ไม่สามารถร้องเพลงตัวเองได้เชื่อไหมคอนเสิร์ตแกมมี่ RS ที่รวมกันน่ะครั้งแรกอะแล้วพอ ถึงเพลงทาทายังแล้วร้องเพลงลบกวนมาลักกันเนี่ยนะฮะกับพรุ่งนี้ไม่สายคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเพลงนี้2เพลงขึ้นปุ๊บผมน้ําตาไหลเลยคือเราไม่เคยเห็นทาทายังร้องเพลงของเขาเองสดๆบนเวทีคอนเสิร์ตได้เพราะว่าตั้งแต่เขาออกจากแกรมมี่มาเขาก็ไม่สามารถร้องเพลงนั้นได้แล้วเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของแกรมมี่ใช่ไหมครับ เขาก็ต้องร้องเพลงตอนที่เขาเป็นศิลปินเดี่ยวไอ้เพลงที่มีอัลบั้มงูอะไรแล้วที่ไปแต่งงานกับค่ายแฟร์เทคอะไรเนี่ยลูกลูกชายค่ายแฟร์เทคนั่นนะ่ะอัลบั้มพวกนะั้นเราเจอแต่เขาร้องเพลงนั้นเราไม่เคยเขาเราไม่เคยฟังเพลงรบกวนมารักกันเพลงพรุ่งนี้ไม่สาย,ยอะไรเนี่ยผมฟังเพลงสองเพลงนั้นผมน้ําตาไหลทั้งคอนเสิร์ตแฟนผมหันมาถามผมว่าเป็นอะไรอะ่ะเพลงเขาสนุกจะตายทําไมร้องไห้อะ่ะ <c oughs> คือเราเราเห็นภาพน,นี้แล้วเราแบบรู้สึกอิ่มเอิบมากเรารู้สึกว่า เออเนี่ยนี่คือภาพที่ผมอยากเห็นมาตั้งนานแล้วก็ทุกวันนี้อ่ะทาทายังเขากลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเขาโตเติบโตมาเต็มที่แล้วเราเห็นเขามาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วเราก็เห็นชีวิตเขาผ่านมาเรื่องต่างๆมากมายแล้วเขาก็มาเป็นคนที่ยืนมีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมดูดูคอนเสิร์ตแกมมี่ไอเนะเดี๋ยวไมร่รู้หาภาพสั้นๆภาพนิ่งๆก็ได้คุณดูตอนทาทายังร้องเพลงที่เป็นชุด เพลงเร็วสิบเพลงแรกอ่ะของต้นคอนเสิร์ตอ่ะคุณดูแววตาของทททายังสิพอเขาได้ร้องเพลงเขาเองตั้งแต่อัลบั้มแรกที่เขาทำกับแกรมมี่แล้วเขาได้ร้องเพลงนั้นแล้วเขาเต้นถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะมีปัญหาว่าไอต่อมน้ําเหลืองอะไรในร่างกายเขาทําให้เขาร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแล้วเขาก็ออกจะบวมๆฉุๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามทําตัวเองกลับมาจนกระทั่งแข็งแรงแล้วพอถึงวันคอนเสิร์ตนั้นเขาสามารถทําสิ่งที่ มันเป็นบรรยากาศเก่าๆที่เขาสามารถทําได้ผมเห็นแล้วผมแบบน้ําตาไหลาพลากอ่ะคือแบบมันตื้นตันมันมีความสุขมันมันสุขแทนเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเขาคงมีความสุขมากๆในวันนั้นนะฮะเนี่ยมันคือความผูกพันที่กับคนที่เราเคยเจอเข้ามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยนะฮะผมชอบมากชีวิตผมในช่วงที่ได้สัมผัสกับ,บวงการเพลงนะฮะได้ ได้ไปเคยไปสัมภาษณ์พี่ดีนิตนนิพ 2, งษ์หอนาคครั้งหนึ่งพี่ดีนี่ผมเคยเจอแกสองสาครั้งครั้งหนึ่งตอนสมัยผมเป็นนักเรียนการแสดงและผมไปเล่นละครเรื่องหนึ่งของช่อง9แล้วได้เล่นกับพี่ดีด้วยนะครับได้เล่นกับพี่ดีนิติพงษ์หอนาคครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่ดีที่แกรมมี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยแกก็เล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งสนุกมากนะอันนี้ผมฟังจากปากแกเองเลย พอ,พอเราถ่ายสัมภาษณ์กันเสร็จใช่ไหมอันนั้นก็คือตามสคริปต์เนาะเรื่องราวตามสคริปต์น,น,นู่นี่นั่นการทํางานอะไรเงี้ยพอช่วงพักเบรกกำลังเก็บของกันใช่ไหมพี่ดีพี่ดีแกก็ถามว่าเออทีมงานมีอาหารเที่ยงกินกันหรือ,อยังครับใช่ไหมผมก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพวกผมลงไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ได้ตอนนั้นอยู่ซอย39ไงสูงเวก้าแกมมี่ยังเป็นแกมมี่แรกอยู่เลย ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปถ่ายเดี๋ยวลงไปกินข้างล่างได้ครับก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าแกมมี่เนี่ยน่าจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่มะละน่าจะอร่อยมากๆพวกผมเห็นละคนมุงเต็มเลยแต่ว่ามันตอนเที่ยงอยู่ใช่ไหมเราถ่ายกันไปเที่ยงกว่าๆละเดี๋ยวลงไปสักบ่ายโมงครับพี่ไปกินนะะแล้วพี่ดีก็เล่าให้ฟังบอกเชื่อไหมเพลงเพลงของใครนะหิวไหมกินอะไรตอง เพลงของตองพัคละใหม่อะพี่ดี้บอกคุณเชื่อไหมเพลงหิวไหมทานอะไรมาหรือย,ยังชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้นะมันมาจากมันเกิดจากตอนที่พี่ดี้นั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศอะแล้วพนักงานที่อยู่หน้าห้องที่เหมือนเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาเนาะก็จะเปิดประตูเข้ามาถามว่าพี่ดี้กินข้าวหรือย,ยังคะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะพี่ดี้บอกเพลงบางเพลงเนี่ยมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เพลงบางเพลงสามารถสปาร์คขึ้นมาแล้วเกิดเป็นเพลงเดี๋ยวนั้นได้แล้วต้องนั่งเขียนเดี๋ยวนั้นเลยแค่พนักง,งานเปิดประตูมาพี่ดี้ทานข้าวหรือยังคะแล้วก็ปิดประตูไปพี่ดี้บอกทานแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไร,ไไไนไรพี่ยังไม่กินเสร็จปุ๊บแกก็ลำพึงลำพันคำขึ้นมาหิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายัง ได้ก่อนได้ไหมแล้วแกก็บอกว่าอไม่ไปกินข้าวแล้วกูแต่งเพลงแต่งเพลงออกมาเลยแล้วกันเขียนออกมาเป็นหนึ่งเพลงแล้วก็ให้ตองพคระใหม่ร้องผมก็นั่งฟังแล้วผมก็แบบว่าเออสนุกมากเลยนึกถึงเหตุการณ์นี้นะที่เกิดขึ้นในอดีตนะจนถึงทุกวันนี้ผมเกิดไอเดียอยู่ไอเดียหนึ่งนะอันนี้แอบเล่าอยู่ในพอด์ชาร์ก่อนผมว่าผมไปหาพี่ๆเหล่านี้ไหม แล้วผมไปนั่งคุยกับพี่ๆเหล่านี้ที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยนะหลายๆท่านเลยนะเราอาจจะไม่ได้รู้จักทุกท่านเราต้องไปแนะนําตัวให,ให้ทุกท่านรู้จักหรือว่าเราต้องหาช่องทางที่จะเข้าไปหาพี่ๆเขาแล้วแล้วเราไปนั่งให้เขาเล่าให้ฟังไหมว่าแต่ละเพลงในอดีตเนี่ยที่เพลงดังๆของคนโน้นคนนี้อ่ะแต่ละเพลงมันมีที่มาที่ไปอย่างไงมันแต่งมันยังไงแล้วมันเกิดมันเป็นเพลงนี้ได้ยังไงน่าจะสนุกดีไหมครับคุณผู้ชมน่าจะสนุกเนาะเออ เราอาจจะเริ่มต้นที่พี่ดีก่อนเลยนะฮะเพราะว่าพี่ดีน่าจะพอที่จะผมพอที่จะรู้จักคนที่รู้จักแกนะอย่างตอนนี้พวกน้องขุนนะที่เคยทำงานกับพี่ดีมีพี่โอเวอร์คอนดาพี่เวอร์นะฮะก็เคยทำงานสาภาพดนตรีกับพี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปคุยกับท่านเหล่านั้นดูว่าเอะเราขออนุญาตเข้าไปนั่งคุยกับพี่ดีว่าเพลงแต่ละเพลงมันมาอย่างไงอาจจะมีเรื่องราวสตอรี่เยอะแยะมากมายนะฮะ หรือแม้กระทั่งพี่เบิร์ดเออลืมแล้วเรื่องนี้สนุกมากเรื่องแล้วพี่เบิร์ดคุณผู้ชมรู้รู้หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยพี่เบิร์ดแกเป็นศิลปินที่ดังมากดังจนกระทั่งแกไม่สามารถเดินห้างหรือไปไหนมาไหนลงมายืนริมถนนไม่ได้แม้กระทั่งเวลาพี่เบิร์ดไปออกรายการอย่างรายการสี่ทุ่มแควพี่เบิร์ดเคยไปออกสี่ทุ่มสแควประมาณสองถึงสามครั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคุณเนย พอคนรู้ว่าวันนี้เบิร์ตทงชัยแม็กอินไตจะมา4ี่ทุ่มสแควร์เชื่อไหมครับว่าผมขับนั่งผมนั่งรถตู้ทีมงานเข้าไปทุกวันอังคารเนี่ยเราก็จะไปถึงเราจะเริ่มอัดกันประมาณ10โมง11โมงใช่ไหมเราจะไปถึงที่ช่อง7กันประมาณ8โมงผมขับไปเนี่ยถึงช่อง7 8โมงมีคนอยู่ประมาณ4-500คนยืนอยู่ริมถนนหน้าหน้าช่องเ เหมือนมีงานประท้วงอะไรสักอย่างผมก็ถามยามช่องเจ็ดว่าพี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อรีบเข้าไปเลยครับคนเหล่านี้เขามาดูพี่เบิร์ตอัดรายการครับโอ้โหนี่นี่นี่นแหวกผู้คนมาใช่ไหมอ่าคนในรูมนั้นคือใครเฉรี่เฉรี่เฉร,รี่พาพาพี่เบิร์ตมาเนี่ยเนี่ยไอ้น้องหน้าเหมยหมยหน้ากลมๆเนี่ยพี่เบิร์ตเนี่ยแล้วมีคนเอาเอาเอา,เอาพระเอาซองอะไรมาให้พี่เบิร์ตด้วย เดี๋ยวจะเปิดภาพนี้ให้ดูเดี๋ยวจะเปิดภาพนี้ให้ดูนะครคือพี่เบิร์ตมาออกรายการนคนมาเยอะมากปัญหามันเกิดตอนไหนรู้ไหมแวกเนี่ยพี่เบิร์ตแหวกจากรถตู้เดินเข้ามาในช่อง7ไปจนถึงห้องแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแหวกคนต่อไปอีกไปจนถึงด้านหลังเวทีอยู่ดีด หลังเวทีแจ้งมาผมใส่อินเตอร์คอมอยู่ผมเป็นผู้อมกับเวทีตอนนั้นทำยังไงดีครับพี่พี่เบิร์ตปวดฉี่ <c oughs> คุณเนือคนล้อมรอบช่องเจ็ดอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าคนพี่เบิร์ตจะไปฉี่ที่ไหนได้ล่ะแวกออกไปด้านหน้าเวทีก็ไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัว คนนั่งอยู่เนี่ยกล้องตั้งนะแล้วก็มีคนนั่งล้อมกล้องหมดคือกล้องขยับไม่ได้คนจะเดินไปไหนไม่มีใครเดินได้เลยถ้าพี่เบิร์ตออกมาโกราหนอย่างแน่นอนผมได้รับมอบหมายเอ้ยที่ไปจัดการที่ทำยังไงได้ให้พี่เบิร์ตฉีผมก็วิ่งไปหาพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตครับพี่เบิร์ตเอากระโถนไหมครับเดี๋ยวผมเอากระโถนมาให้พีบ่บอกไม่ได้พี่ฉี่ไม่ได้ตรงนี้พี่ฉี่ไม่ออกพี่ฉี่ต่อหน้าคนไม่ได้ พี่ไม่ไหวจ,จริงๆพี่เบิร์าทำเสียงแบบนี้เลยผมก็บอกว่าเอาถ้างั้นผมจะหาวิธีพาพี่เบิร์ตออกไปฉี่ให้ได้นะครับช่วยพี่หน่อยนานมากนานมากแล้วพี่ปวดฉี่มากสุดท้ายผมอยู่หลังเวทีผมต้องคิดหาวิธีพาพี่เบิร์ดออกไปฉี่โดยการที่ออกด้านหลังครับด้านหลังเวทีเนี่ยมันจะสามารถเลาะออกไปตรงห้องช่างไฟได้แต่ พ้นออกจากห้องช่างไฟไปเนี่ยก็ยังไม่มีห้องน้ําห้องน้ําที่ใกล้ที่สุดคือห้องน้ําที่อยู่ในโรงฉากซึ่งอยู่หลังลานเจ็ดสีคอนเสิร์ตผมเปิดประตูหน้าห้องไฟไปตรงลานเจ็ดสีคอนเสิร์ตเปิดไปตรงนั้นมีคนอยู่ประมาณ200คนมุ่งอยู่ข้างนอกคนที่เข้าข้างในไม่ได้มุ่งอยู่ข้างนอกผมก็นึกในใจแล้วผมจะแหวกคนเหล่านี้พาพี่เบิร์ดไปห้องน้ําได้ยังไงสุดท้ายผมต้องทอํายังไงร,รู้ไหมครับผมต้องไปบอกช่างฉากว่าพี่ครับ ผมขอฉากรายการอะไรก็ได้สองแผ่นเดินแหวกมาเลยครับเดินแหวกมาแล้วพี่มาจ่อตรงประตูหน้าห้องไฟเสร็จปุ๊บผมจูมือพี่เบิร์ดครับวิ่งไปอยู่ตรงกลางระหว่างสองฉากนั้นแล้วก็เดินออกไปโดยที่คนไม่รู้ว่ามีตรงกลางเนี่ยมีพี่เบิร์ตอยู่วิ่งไปไถ่ไถไปจนกระทั่งถึงโรงฉากแล้วบอกพี่เบิร์ดห้องน้ําเก่าเลยนะโรงฉากไม่เป็นไรพี่ปวดมากตอนนี้อะไรพี่ก็ฉี่ได้แต่ขอเป็นห้องน้ําคือแกไม่ไหวที่จะฉี่ใส่ฉากหรือฉี่ใส่อะไร ใส่กระโถนใส่อะไรพี่เบิร์ตฉี่เสร็จเรียบร้อยผมพากลับมาแล้วก็ออกรายการอัดรายการได้วันนั้นถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมผมกลับมาบ้านนะครับผมโทรไปบอกแม่ที่สุรินโทรไปบอกพ่อที่สุรินบอกว่าพ่อครับวันนี้ผมสุดยอดมากๆเลยผมได้พาพี่เบิร์ตไปฉี่สำเร็จเสร็จสิ้นได้ด้วยดีครับผม เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตพาพี่เบิร์ตไปฉีสนุกสนุกตอนทำงานนั้นอ่ะโอ้โหได้เจอศิลปินเยอะแยะมากมายแล้วได้พูดคุยกับคนที่เขาเป็นคนดังๆนะค,ค,คุณลองนึกภาพดูเด่กว่า,าแขกรับเชิญที่มาออกรายการสมัยสมัยก่อนสีทุ่งสแควร์เนะี่ยเวลามีแขกรับเชิญมานั่งในฉากหนึ่งคนแล้วถ้ามีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหคนคุณเคยสังเกตไหมคนที่เข็นเก้าอี้เข้ามานั่ง จะเป็นผมผมเนี่ยครับจะเป็นคนเข็นเก้าอี้ให้แขกรับเชิญเข้ามานั่งนะฮะแล้วผมก็เคยโดนแกล้งครั้งหนึ่งตอนสมัยพี่หม่ำจกมกมาออกรายการผมเข็นเก้าอี้มาให้พี่หม่ำแล้วพี่หม่ำก็แกล้งทําเป็นแบบไม่ให้เก้าอี้เข้าที่อะ่ะ คือเอาขาดันไว้ะแล้วผมก็จะต้องแบบดันนี้ถึงนี่ได้ไงแล้วก็ยือกันไปยือกันมาเออตลกดีแต่ตอนนั้นผมตั้งสติไม่ค่อยได้ผมค่อนข้างโมโหเขานะผมโมโหพี่มั่มเพื่อจะแกล้งกูทําไมกูอายนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเขาเล่นตลกตอนนั้นถ้าผมฉลาดนิดนึงนะ ถ้าผมรับมุกกับเขาแล้วเล่นตลกกับเขานะผมอาจจะเกิดก็ได้เออแต่ผมตอนนั้นผมเครียดไปนิดนึงผมตั้งใจทํางาน <c oughs> ผมก็ชากเลยนะคือเขาดึงเก้าอี้ไว้แล้วผมก็ชากเลยผมก็ชากแบบยาดิกูจะวางเก้าอี้แล้วผมก็จะวิ่งลงไปไนงะคือเรารีบทําหน้าที่เราไงวีทีวีทีก็มาสอนผมภายหลังนะวีทีบอกเฮ้ย e จังหวะนั้นเนะี่ยอยู่ต้องเข้าใจซี่เดอะโชว์มัส o o อน่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนักแสดงไนงะเราเป็นคนทางานเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบจริงจัง ก็ก็มีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับจากวงการเพลงเรามาเบื้องหลังรายการสี่รูปสแควร์ได้ยังไง <c oughs> ่ะมันทําให้เราได้เจอศิลปินต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ได้สนิทชิดเชื้อกับหลายคนจนกระทั่งกลายเป็นพี่หลามมาจนถึงทุกวันนี้ได้สนิทกับพี่จรทำรายการไอทีได้เจอหนุยหนุยก็ชวนผมมาเป็นพิธีกรหลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นพี่หลามจนถึงวันนี้จนกระทั่งมานั่งเล่าพอดชา้างให้คุณได้ฟังนะครับอันนี้คือ ประสบการณ์ช่วงชีวิตในการฟังเพลงของผมนะฮะผมเล่าคร่าวๆไม่รู้พลาดมุมไหนบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่หลามเล่ามาอย่างนี้แล้วพี่หลามจะตัดจบยังไงคือมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะว่าผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ,บวงการเพลงไทยมาเพิ่มนะฮะวงการเพลงไทยเนี่ยมีมาเพิ่มนะฮะผมจะเล่าให้ฟังนะครับ จากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวของวงการเพลงไทยที่ผมได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นนะครับแต่เรามาลองไล่เรียงไทม์ไลน์ของวงการเพลงไทยกันดูนะครับเราจะเริ่มย้อนเรื่องราวไปจนถึงการบันทึกเสียงครั้งแรกในแผ่นดินนี้นะครับยุคนั้นเรายังไม่เรียกว่าประเทศไทยเลยเรายังเรียกว่าแผ่นดินสยามอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องย้อนกันไปในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับ ผมบอกเลยคุณผู้ชมหลายท่านดูแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่หลามมาเล่าเรื่องส่วนตัวแบบนี้แล้วก็จบไม่ยังอีกยาวนะค,คือผมแบ่งเนื้อเรื่องเป็นท่อนๆเอาไว้นี่ผมเล่าเรื่องส่วนตัวผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องที่เป็นข้อมูลทางฝั่งการบันทึกเสียงและวงการเพลงไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันตรงนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5้าเลยนะครับมีหลักฐานนะครับข้อมูลนี้ผมเปิดเผยได้มาจาก เว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาตินี่นะฮะได้มาจากเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติเลยนะครับการบันทึกเสียงยุคแรกในสยามนะครับในปีพุทธศักราชพศ2437มะครับมีผู้พบเห็นและได้ฟังเพลงจากกระบอกเสียงนะสมัยก่อนเรียกว่ากระบอกเสียงด้วยนะครับเขาเรียกว่าเครื่องบันทึกกระบอกเสียงเอดิสัน คือก่อนที่จะมีแผ่นเสียงเนี่ยการบันทึกเสียงครั้งแรกเนี่ยนะครับโทมัสอันวาออดิสันเนี่ยเป็นคนคิดค้นนะครับว่าเราเอาขี้ผึ้งมาทาลงบนแท่งกลมๆนะฮะเป็นแท่งเป็นแท่งกลมๆที่เรียกว่าแท่งอดิสันนี่แหละนะฮะแล้วเวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยเราก็จะใช้ตัวลำโพงทำงานกลับด้านให้มันเหมือนกับไมโครโฟนโดยที่เราเปล่งเสียงร้องลงไปในลำโพงแรงสั่นสะเทือนของ ตัวแผ่นแดแฟมมันจะสั่นสะเทือนแล้วมันก็จะไปสร้างแรงสั่นให้เข็มเนี่ยมันสลักลงไปบนผิวขี้พึ่งบนแท่งแท่งก็จะหมุนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาแท่งที่โดนขูดโดยขี้พึ่งนี่นะฮะเอาไปทําให้แห้งเอาไปอบให้แห้งแล้วก็นํากลับมาแล้วก็เอาหัวเข็มมาวางตามร่องเพื่ออ่าน แล้วก็ไปสั่นไดอะแฟมกลับมามันเป็นการรีเวิร์สเอนจิเนียริงอ่ะเพื่อให้มันกลายเป็นเสียงกลับมาได้นั่นหมายความว่าเราก็สามารถบันทึกเสียงได้โอ้โหเป็นไงสมัยก่อนนะฮะเขาเรียกว่าการบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงของเอดิสันประเทศไทยเนี่ยมีการใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นกระบอกเสียงของเอดิสันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะเขาบอกว่ามีผู้นําเอากระบอกเสียงเอดิสันเนี่ยนะครับมาเปิด เสียงในงานโกนจุกที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีหลักฐานบอกว่านี่คือการบันทึกเสียงและการเล่นเสียงครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะในสยามตอนนั้นหลักฐานที่2นะฮะเกิดขึ้นในปีพศ2 4 4 3ครั้งนี้เป็นการบันทึกเสียงอย่างเป็นทางการนะครับของคณะวงดนตรีไทยชื่อคณะนายบุตรมหิน นะครับเดินทางไปทั้งวงดนตรีไทยเลยไปที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ไปบันทึกเสียงเสร็จแล้วบันทึกลงกระบอกเสียงเสร็จเรียบร้อยก็เอากระบอกเสียงนี้นะครับไปถ่ายทอดลงบันทึกลงบนแผ่นคลั่งอีกทีหนึง่งกลายเป็นแผ่นเสียงนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีการบันทึกลงบนแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกที่ไหนรู้ไหมครับที่วังบ้านหม้อโอ้โหผม อ่านถึงตรงนี้ทีแรกผมฮะมั่นหม้อที่เราเคยไปเดินซื้อเครื่องเสียงเดินไปซ่อมพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันนะสมัยนั้นตรงนั้นเคยมีวังด้วยเหรอเป็นวังสมัยของรัชกาลที่5ครับตรงนั้นเป็นที่ตั้งของกรมมหรสพหลวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับเขาบอกว่ามีการบันทึกเสียง ที่วางบ้านหม้อนะครับโดยเอาเครื่องบันทึกเสียงแบบเดียวกับของเอดิสันนี่แหละนะฮะมาบันทึกเสียงลงอัดบนกระบอกเสียงเสร็จแล้วส่งกระบอกเสียงนี้ไปที่ประเทศเยอรมันแล้วก็อัดลงมาเป็นแผ่นคลัง่งแผ่นเสียงในยุคแรกๆไม่ใช่ไวนิวเป็นแผ่นคลั่งก่อนซึ่งการจะเล่นเนี่ยต้องใช้หัวเข็มที่เป็นเพชรเลยนะหัวเข็มแบบเพชรแบบเจรไนาให้มันหัวมนมันถึงจะอ่านออกมาเป็นเสียงใสๆได้นะครับโอ้โหสุดยอด แล้วก็นําแผ่นที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยนํากลับเข้ามาในประเทศไทยหรือประเทศสยามเป็นการจำหน่ายแผ่นเสียงครั้งแรกในเมืองสยามแผ่นเสียงนั้นมีตราด้วยนะครับเป็นยี่ห้อของเขาเรียกว่าตราอลหันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตราอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าใครเป็นคนผลิตนะครับแผ่นเสียงสมัยก่อนเนี่ยนะฮะตรงกลางเนี่ยมันเขาจะใช้กระดาษนะฮะแล้วก็ เราอยากจะสลักชื่อข้อความลงไปใช่ไหมครับว่านี่คือแผ่นเพลงอะไรร้องโดยใครเนี่ยวิธีการสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องพิมพ์เราต้องเอากระดาษนี่นะฮะมาทาด้วยกรดนะเป็นน้ํายาชนิดหนึ่งเป็นกรดไม่ใช่น้ํากรดนะทาด้วยกรดแล้วมันก็จะกัดจนกระดาษขาดเป็นรูปตัวหนังสือ,อก็คือใช้ผู้กันเนี่ยจิ้มแล้วก็เขียนเป็นข้อความลงไปนะฮะจิ้มน้นะํากรดเนี่ยกรดหไม่แล้วมันก็จะกัดกระดาษแล้วก็เอากระดาษที่มันเป็นรูเนี่ยฉลุเป็นรูปตัวหนังสือข้อความเรียบร้อย เอามาแปะกาวใส่ตรงกลางของแผ่นเสียงถึงจะเป็นลาเบลแผ่นขึ้นมาได้อูนี่นะฮะแผ่นเสียงตราที่สองที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามตอนนั้นก็คือตราปาเตะล่วงเลยมาจนถึงสมัยของรชัชกาลที่6นะครับมีการผลิตแผ่นเสียงมากขึ้นคนไทยได้ได้เจอกับแผ่นเสียงตรากระต่ายนะครับตรากรอบพักสีทอง ตราเสรนีนะครับแล้วก็ตราสีกลุ่โอ้โหตาสีกลุงนะครับสีกลุงเนี่ยถ้าคุณสืบย้อนไปในวงการเพลงแรกๆนะครับคุณจะได้ยินชื่อห้องอัดสีกลุงห้องอัดสีกลุงนี้ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเป็นจุดเริ่มต้นของวงการเพลงในประเทศไทยเลยนะฮะสมัยนั้นอะ่ะมันจะเป็นยุคสมัยของภาพยนตร์หนังฟิลม์มหนังแผ่นหนังเซลลูลอยนะครับมาทบุ๊บเนี่ย ห้องอัดสีกรุงเนี่ยเป็นห้องอัดแรกๆของเมืองไทยเลยที่สามารถบันทึกเสียงลงในฟิล์มได้คือในฟิล์ม35มิมตรเนี่ยนะฮะตรงก่อนช่องระหว่างฟิล์มส่วนที่เป็นเนื้อภาพกับส่วนที่เป็นรูหนามเตยเนี่ยมันจะมีแถบแม่เหล็กเล็กๆอยู่2เส้นตรงนั้นะจะเป็นแถบบันทึกเสียงที่เราสามารถหลังจากถ่ายหนังมาเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาหนังมาพากใช่ไหมครับเราก็สามารถบับนทึกเสียงพาก ลงไปในนั้นได้ซึ่งห้องอัดสีกุงเนี่ยเป็นห้องอัดแรกของประเทศไทยเลยที่สามารถบันทึกเสียงเลยในฟิล์มลงไปได้นะครับจริงๆมีสตรอรี่เรื่องราวของห้องอัดสีกุงเยอะมากนะครับแต่ผมผมคิดว่าคลิปนี้มันยาวแล้วนะไม่น่าไม่น่าจะเล่าเยอะขนาดนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นการยืดออกไปไกลด้วยนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วห้องอัดสีกุงก็จะเป็นห้องอัดที่สามารถบันทึกลงแผ่นเสียงได้ เป็นห้องแรกๆนะฮะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็เกิดการจำหน่ายแผ่นเสียงนะครับยุคข,ของวงการเพลงเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยนะครับบริษัทปาเต้เนี่ยที่เป็นผลิตเสียงเนี่นะครับเป็นบริษัทผ,ผลิตแผ่นเสียงตรายี่ห้อหรือตราที่2ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือเขาเป็นบริษัทที่มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับใช้ชื่อปาเต้นี่คือมาจากฝรั่งเศสเลย โดยเขาส่งวิศวกรมาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงเอดิสันแล้วก็นำกลับไปผลิตเป็นแผ่นเสียงนะที่ประเทศฝรั่งเศสและเบลยเยียมแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาคือแผ่นเสียงสมัยนั้นจะเป็นแผ่นเสียงแบบรีเวิร์สคือล่องกลับทางคือจะเล่นจากด้านในออกไปสู่ด้านนอกไม่ได้เล่นจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในนะับแล้วก็ต้องใช้เข็มเพชรหัวมนในการเล่นเพลงกับ โดยเฉพาะเลยนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วนักร้องที่ได้บันทึกเสียงลงบนแผ่นเสียงคนแรกๆของแผ่นดินสยามหรือว่าประเทศไทยคือใครในนี้มีบันทึกไว้ครับนั่นก็คือหม่อมส้มจีนครับหม่อมส้มจีนถือเป็นนักร้องไทยเป็นนักร้องหญิงแล้วเป็นคนไทยคนแรกที่บันทึกเสียงลงบนแผ่นเสียงครับมีประวัติเล็กๆน้อยๆคือหม่อมส้มจีนเกิดในปลายรัชกาลที่4นะครับ ท่านเป็นภรยาของพระยาราชานุปพันธ์หรือสุดใจบุญนาคนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพระยาประสานดุิยรัพย์หรือแปลกประสานศัพท์นะครับเป็นนักร้องหญิงคนแรกแล้วก็มีเสียงเล็กเสียงแหลมร้องเพลงได้ชัดถ้อยชัดคํามีลีลาการเอื้อนที่ละเอียดละออมากๆเขาบอกว่าหมอมซ้มจีนมีชื่อเสียงในการร้องเพลงแบบสามชั้นผมนึกไม่ออกจริงข้อมูลเขียนไว้แค่นี้ในออสมุทรอย่างชาติเหยียดน่งนี้ ม๋อมส้มจีเป็นนักร้องหญิงไทยคนแรกนะครับที่ได้บันทึกเสียงลงบนกระบอกเสียงเอดิสันแล้วก็นํไปบันทึกลงแผ่นเสียงหลายยี่ห้อเลยหลายตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตราอลรหันตราโอเดียนนะครับซึ่งถือเป็นนักร้องสตรีบรรดาศักดิ์คนแรกและคนเดียวในสยามที่มีแผ่นเสียงและมีลายสลักชื่อของเจ้าตัวเองปรากฏเป็นหลักฐานแต่มีปัญหานิดหน่อยครับถ้าคุณไปเจอแผ่นเสียงที่มีบันทึกว่า ขับร้องโดยหม่อมส้มจีนนะครับคุณจะเห็นว่าเขาเขียนชื่อหม่อมส้มจีนลงในแผ่นเนี่ยผิดคือแทนที่จะสะกดว่าสอเสือไม้โทมอม้าส้มเขาสะกดเป็นซอโซ่ไม้เอกมอม้าแทนเป็นหม่อมส้มจีนออกเสียงส้มจีนเหมือนกันแต่ดันสะกดด้วยซอโซ่แทนนะครับก็เป็นข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นพอมาถึงยุค2 4 7 3น้เจิบสามะครับใกล้ถึงช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมครับ ก็จะมีการบันทึกเสียงด้วยระบบสเตอริโอแล้วก็เปลี่ยนจากแผ่นคลั่งมาเป็นแผ่นไวนิวนะครับประเทศไทยก็เปลี่ยนด้วยแล้วแผ่นวนิวนี่นะฮะก็สามารถเล่นด้วยความเร็วรอบที่ต่ํากว่าได้เล่นที่33รอบต่อน,นาทีได้ก็ทําให้การผลิตแผ่นเสียงในยุคนั้นนะครับทำได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งหมดนั้นคือข้อมูลที่เราได้ในเรื่องของประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงในประเทศไทยนะครับจากหอสมุดแห่งชาติทีนี้ ช่วงระหว่างปี2002-2400 0พ 00, กว่ากว่ามาจนถึง2,500ต้นๆน,นะครับตรงนี้ผมจะข้ามมานิดหนึ่งเพราะว่าผมจะเชื่อมโยงจากห้องอัดสีกรุงนะครับหรือว่าแผ่นเสียงตาสีกรุงนะครับข้ามมาเลยนะมาเชื่อมโยงกับวงการเพลงไทยว่ามันจะมาเริ่มต้นในยุคประมาณ2,500ต้นๆต,ต,ตรงนี้แหละนะครับผมไปเจอช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่ง โอ้โหทรงคุณค่ามากๆนะครับเป็นช่องที่ชื่อว่าเมโทรเ e c คอร์ดคุณผู้ชมเคยได้ยินห้างแผ่นเสียงเมโทรไหมครับสมัยก่อนเนี่ยการที่จะจะจำหน่ายแผ่นเสียงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผลิตแผ่นเสียงนั้นขึ้นมาเองอย่างห้องอัดสีกุงก็ผลิตแผ่นเสียงตาสีกุงขึ้นมาแล้วก็มีศิลปินอยู่ในนั้นแล้วก็ร้องเพลงมาก็ขายแผ่นเสียงใช่ไหมครับ วิธีการขายหรือวิธีการจัดจำหน่ายเพลงมันเปลี่ยนไปตั้งแต่มีห้างแผ่นเสียงเมโทรขึ้นมาคนที่ก่อตั้งห้างแผ่นเสียงเมโทรนี้คือคุณวรลชัยธรรมสังคีติผมไปเจอคลิปวิดีโอของช่องเมโทรเรคคอร์ดซึ่งเป็นช่องของห้างแผ่นเสียงเมโทรนี่แหละครับแล้วมีรายการที่ชื่อว่ารายการคุยกับนายห้าง เขาสัมภาษณ์คุณวรชัยธรรมสังคีตินี่นะครับที่เป็นเจ้าของห้างเมโทรเนี่ยนะสัมภาษณ์ตั้งแต่สมัยอดีตเลยบอกว่าโอ้สมัยก่อนเริ่มต้นมายัางไงแกก็เล่าว่าแกแบบเรียนจบมานะฮะแกเคยทํางานเป็นคนขายแผ่นเสียงสมัยก่อนขายแผ่นเสียงเนี่ยจะเป็นแผ่นเสียงหนังหรือเพลงส่วนใหญ่มันจะคู่กันหนังเพลงมันจะมาคู่กับหนังอยู่เสมอใช่ไหมฮะแกก็จะเป็นคนที่ไปรับจ้าง ไปรับแผ่นเสียงมาขายอยู่หน้าโรงหนังน่ะคุณวรชัยเนี่ยนะฮะแกเล่าให้ฟังแบบนี้นะแล้วแกก็บอกว่าพอแกขายแผ่นเสียงแล้วแกรู้สึกว่าเออขายแผ่นเสียงนี้มันกําไรดีแกก็เลยมาเปิดร้านขายแผ่นเสียงเลยหลังจากเรียนจบโดยที่รูปแบบธุรกิจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเล็กน้อยคือแกไม่ได้เป็นเจ้าของห้องอัดเสียงเองแต่แกไปรับแผ่นเสียงที่เขาผลิตเสร็จแล้วแล้วมาขายทีหนึง่งเหมือนเป็นตัวแทนจําหน่ายแผ่นเสียง ห้างแผ่นเสียงเมโทรนี่แหละครับถ้าเราสืบย้อนกันไปในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยห้างแผ่นเสียงเมโทรคือค่ายเพลงค่ายแรกในประเทศไทยนะฮะซึ่งทุกวันนี้ยังมีรายการคุยกันในห้างให้ดูอยู่ใครสนใจไปดูได้นะครับในช่องเมโทรเรคคอร์ดรายการคุยกับในห้างนะครับคุณบราชัยเล่าไว้หลายคลิปเลยแกเล่าอดีตเลยว่ามายังไงนะฮะการได้ฟังเรื่องนั้นเนี่ยมันทำให้ผมมาเล่าในคลิปนี้ได้นะครับว่า พอเฮียวรชัยแกเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นเสียงใช่ไหมครับก็จะมีหลายคนศิลปินในยุคนั้นเนี่ยโหอยากจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยคุณต้องลงทุนไปเช่าห้องอัดเสียงอัดเสร็จแล้วทำมาสเตอร์ออกมาเป็นแผ่นเสียงเสร็จแล้วถ้าคุณไม่มีใครจัดจำหน่ายให้คุณคุณก็อาจจะประสบสภาวะขาดทุนเองได้พอมีห้างแผ่นเสียงเมโทรขึ้นมา นักร้องสมัยนั้นลงทุนทำมาสเตอร์ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็มาหาเฮียวรชัยนะครับคนแรกๆที่มาเลยนะครับเท่ากับว่าเป็นศิลปินคนแรกในวงการเพลงที่เป็นศิลปินในวงการเพลงเพื่อธุรกิจนะคือลงทุนทำเองแล้วมีตัวแทนจัดจำหน่ายเข้าสังกัดค่ายเพลงคนแรกๆคือคุณสุเทพวงคำแหงครับเฮียวรชัยเล่าว,ว่าแกทำแผ่นเสียงอัลบั้มชุดแรกก็คือเพลง ของชุดอัลบั้มสุเทพโชว์ของสุเทพวงกำแผงนะครับสุเทพโชว์ของสุเทพวงกำแผงทุกวันนี้มีมาสเตอร์ให้ฟังลองไปฟังดูครับสุเทพโชว์เป็นอัลบั้มแรกๆของห้างแผ่นเสียงเมโทรนะครับที่จะจจำหน่ายแล้วก็เริ่มเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบของการทำค่ายเพลงนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบทุกวันนี้นะวงลำดับต่อๆมานะครับที่ไล่เรียงมาอันนี้เริ่มสัมผัสชีวิตเราละ นั่นก็คืออัลบั้มเป็นไปไม่ได้ของ The Impossible นี่ใช่ไหมฮะแผ่นเสียงที่อากงเปิดที่บ้านผมตอนเด็กๆที่ผมฟังเพลงเป็นไปไม่ได้นะของอาเศถษฐศาศิรา,ายาวง The Impossible นะครับนี่แหละครับเป็นแผ่นจาก ที่ขายโดยห้างแผ่นเซนเมโทรอาจจะไปอาัดจ,จากห้องอัดสีกรุงห้องอัดสีสยามห้องอัดโอ้ยมีหลายมากตอนนั้นมีหลายห้องอัดมากนะครับในยุคนั้นแล้วก็อัลบั้มต่อๆมาก,ก็คือเป็นอัลบั้มของวงดนตรีที่เราเริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะครับยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่เชื่อมโยงกันระหว่างเพลงลูกกรุงเนาะเพลงลูกกรุงนี้มีใครบ้างอะ่ะมีสุเทพบงกำแหงมีคุณศรีสไลมีธานินอินทรเทพนะ หลายเพลงโอ้มีเพลงเก่าๆสมัยนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เริ่มเป็นยุคที่มันเชื่อมต่อกับวงสตริงคอมโบนี่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหม <laughs> วงดนตรีป๊อปสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างวงดี m p p s s s i l l เนี่ยคือวงเพลงป๊อปแล้วเป็นวงดนตรีสมัยใหม่ไม่ได้เป็นศิลป,ปินเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงสมัยก่อนกับเพลงลูกทุ่งคล้ายกันมาก คือมีนักร้องอย่างสมมติอย่างสายันสัญญายอดลักษักใจสอนชัยเมฆวิเชียนนะฮะคนสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นแบบนักร้องหนึ่งคนมาพร้อมกับนักดนตรีวงข้างหลังซึ่งตั้งเป็นวงขึ้นมาอาจจะเป็นวงจ้างหรือเป็นวงที่อยู่ในสังกัดของเขาเองแล้วเดินทางกันไปเป็นรถบัสก็ได้ใช่ไหมครับเพลงลูกกรุงก็เหมือนกันก็สุเทพวงกาแหงก็มีวงแบ็กอัพอยู่ด้านหลังเล่นอยู่ด้านหลังใช่เพลงลูกทุ่งก็จะมีหางเครื่องเต้นอยู่ข้างหน้าด้วย แต่พอมาถึงยุคของ The Impossible เอ๊ะเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีไม่เยอะครับมีชิ้นดนตรีน้อยกว่าเพลงลูกทุ่งหรือเพลงลูกกรุงแล้วก็นักร้องก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีอยู่ในนั้นเลยยืนร้องผสมอยู่ในนั้นวงแบบนี้เขาเรียกว่าสตริง Combo เป็นวงสตริงคือมีเครื่องสายเยอะขึ้นเพลงสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นโน เครื่องเป่าซะเยอะใช่ไหมฮะพอเริ่มมีวงเครื่องสายเสียงดนตรีท่วงทํานองมันดูเบามันดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าเรียกว่าสตริงคอมโบนะครับวงถัดๆมาที่ขยับมาจาก d r e พ m possible นะครับเขาถือว่า d r e พ m possible เนี่ยเป็นเป็นปฐมบท ของวงการสต i ิง Combo ในเมืองไทยตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีคุณอาวินัยพันธุลักษ์สมาชิกของดี m i มโพสิเบิลแต่ละคนเนี่ยนะฮะสุดยอดนะครับเป็นบุคคลสําคัญของวงการบันเทิงทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนิดนึงสมาชิกของวงดี m i มโพสิเบิลนะครับเอาคนหลักๆที่ผมจําแม่นๆเลยก็คือคุณปราจินทรงเผ่าคนนี้ก็เป็นบุคคลสําคัญของวงการเพลงเลยนะครับ คุณอาปาจินทรงเผ่านะฮะมีคุณสิทธิพรออรพันธ์อันนี้เป็นมือกีตา้าคุณไัยทูลวาทยากรคุณชื่อไหมครับหลังจากนั้นเรายุคยุคของแก a นเอเราจะรู้จักนักร้องคนหนึ่งชื่อโอไอศย์ 0, วาทยากรนี่แหละครับเป็นบุตรชายของคุณไัยทูลวาทยากรซึ่งเป็นมือเบสของวงด e Impossible ตอนนั้นนะฮะมือคีย์บอร์ดของด e i m มพอสเบิลคือใครเรวัตพุทธินัน นี่พี่เตอ๋ออยู่ในวง The Impossible ด้วยนักร้องนำนะเล่นกีตาร์ด้วยคือคุณอาเศรษฐาศิราฉายานะครับแล้วก็ตอนหลังมามีคุณอาวินัยพันธุลักษ์ตามเข้ามาอยู่ในวงทีหลังตามเข้ามาอีกทีหนึ่งในยุคแรกๆนี่ยังไม่มีผมขอแก้ข้อมูลนิดนึงครับผมน่าจะพูดผิดไปนะฮะพอดีนึกขึ้นได้นะครับว่าจริงๆคุณอาวินัยพันธุลักษ์เนี่ยนะฮะเป็นสมาชิกรุ่นแรกของวง The Impossible เลยนะครับ ดีมอสติเปิลเนี่ยเริ่มแรกก่อตั้งมาเนี่ยมีวินัยพันธุลักษณ์มีอนุสรพัฒน,นากุลมีคุณสุเมศแมนสวงแล้วก็คุณพิชัยทองเนียมนะครับเนี่ยทั้ง3-4ี่ท่านนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเลยแล้วก็ได้คุณอาเสถามาเป็นนักร้องตามหลังแล้วก็มีท่านอื่นๆตามมานะครับที่เป็นบุคคลสำคัญในวงการเพลงนะครับพูดถึงดีมอส s s เ b ิลนะครับเป็นวงสตริงทอมโบวงแรกๆของประเทศไทยเลยเนาะยุคสมัยนั้นนะครับเราเราทวนความหลังกันสักนิดหนึ่งผมลองเอาเพลงมาให้ฟังดูนะครับ ถ้าเราเปิดใน y o u t u b e เนี่ยเราจะเจอว่าดีอิมพอสิเบิลเนี่ยมีอัลบั้มเยอะแยะมากเลยนะผมเริ่มตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเลยนะครับที่ออกมาแรกๆเลยลองฟังเพลงแต่ละเพลงดูนะครับถ้าคนที่เกิดทันหรือคนที่เคยฟังเพลงเหล่านี้คุณอาจจะนึกขึ้นได้ว่ามีเพลงเหล่านี้ด้วยนะครับวงชาตรีเนี่ยเป็นวง String Combo ที่มีความแตกต่างจากวงดี e Impossible ครับเป็นวง String Combo ที่มีเครื่องดนตรีหรือมีสมาชิกในวงแค่ประมาณสชิ้นเท่านั้นเองนะ เป็นวงรูปแบบใหม่ของวงการเพลงในยุคนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างวงดี impossible เนี่ยเขาก็จะมีสมาชิกในวงเยอะมีเครื่องปงเครื่องเป่ามีเครื่องดนตรีเบดเซ็ตเนี่ยเป็น10คนนะฮะวงอย่างดี impossible เนี่ยก็จะไม่สามารถไปเล่นการแสดงที่ไหนได้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตไปต่างประเทศเล่นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆไปห้องการแสดงใหญ่ๆแต่ตามต่างจังหวัดในประเทศไทยจะเป็นจะทําไม่ได้นะครับ แต่วงชาตรีเนี่ยสามารถไปเล่นตามต่างจังหวัดได้แล้วผมเองเนี่ยในวัยเด็กก็มีโอกาสได้ดูการแสดงของวงชาตรีชีวิตในวัยเด็กผมเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเรื่องกีฬาได้จากคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยชอบพ่อผมชอบการพนันมากนะฮะพ่อผมเป็นคนทําเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งค่ายมวยเมืองสุรินทร นะครับแสนสักเมืองสุรินอะไรเงี้ยก็คือเราอยู่ในนั้นเราเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะรเราเป็นผู้ที่รเริ่มก่อตั้งแล้วก็ช่วยเขาํำมานะฮะนักสนุกเกอร์อย่างลมสุรินทร์เนี่ยอันเนี้ยพ่อผมเป็นคนสอนแทงสนุกเกอร์ขึ้นมาเลยพ่อผมชอบเรื่องกีฬามากนะครับมีทั้งมวยมีทั้งสนุกเกอร์มีทั้ง าการแข่งขันอย่างพวกการแข่งม้าตอนในเด็กพ่อผมชอบพาไปดูผมแข่งม้าผมชอบการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากก็เพราะว่าพ่อพาไปดูนะครับส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยจะได้ทางคุณแม่นี่ถือว่าเป็นบุญของผมนะเกิดมาคุณแม่ชอบเรื่องดนตรีคุณพ่อชอบเรื่องกีฬามันทําให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์ชีวิตดีมากแล้วแม่ผมเนี่ยเป็นนักดูคอนเสิร์ตท,ที่จะต้องดูแถวหน้าสุดเท่านั้นเรื่องนี้เลยติดตัวมา จนถึงผมในปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าผมได้ดูคอนเสิร์ตนะครับถ้าจะซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตถ้าไม่ได้ดูหน้าสุดนะครับถ้าไปนั่งดูกลางๆไม่ดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะเคยไปนั่งดูคอนเสิร์ตช่วงแรกๆเราไม่มีตังค์นะสมัยก่อนเราไปซื้อบัตร25 0 0หน้าบัตรพันหอยู่ลิบลิบดูแล้วไม่มีความสุขเลยครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะนะแล้วก็นึกถึงย้อนไปตอนเด็กๆแม่ผมเนี่ยเป็นคนชอบดูดนตรีมากนะแล้วแม่ก็จะพาผมไปด้วยทุกครั้ง สมัยก่อนนะครับวงดนตรีจะมาเล่นที่จังหวัดสุรินเนี่ยจะต้องเล่นในโรงภาพยนตร์โรงฉายหนังในโรงหนังเนี่ยนะฮะตรงจอหนังมันจะมีเวทีเล็กๆซึ่งถ้าเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นอย่างวงชาตรีสามารถมาเล่นได้วงชาตรีก็ไปเล่นที่โรงหนังที่จังหวัดสุริน แม่ผมก็ตีตัวหน้าสุดเลยแล้วพาผมไปนั่งด้วยผมก็ได้ดูตอนนั้นไม่รู้จักเลยนะวงสตริงคอมโบคืออะไรรู้แต่ว่าเออเพลงของเขาก็เพลอดีนะครับเราก็รู้สึกฟังแล้วชื่นชอบได้ได้ดูหลายวงเลยครับได้ดูอย่าง Free b i r d นะครับชาตรีนะฮะแล้วก็ได้ดูเพลงลูกทุ่งด้วยแม่ผมก็ชอบเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงลูกทุ่งก็ไล่ตั้งแต่สาย,ยันสัญญาเลยแต่วงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยไม่สามารถไปเล่นในโรงหนังได้ต้องมาเปิดวิกในลานวัดสนามข้างวัดสนามโรงเรียน ล้อมผ้าแล้วก็ตั้งเป็นเวทีใหญ่ๆเพราะว่าวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยมีเครื่องดนตรีประมาณ10กว่าชิ้นเนาะเครื่องปงเครื่องเป่าเยอะแยะมากมายแล้วมีหางเครื่องด้วย 30- 40ชีวิตมาทีเป็นรถบัสนะฮะแล้วก็ขึ้นมาแสดงเหมือนเช่นเคยแม่ผมตีตัวหน้าสุดครับสิ่งที่เพลิดเพลินมากที่สุดในการนั่งชมวงดนตรีลุกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ตามนะสายันสัญญายอดลักษักใจสอนชัยเมฆวิเชียนนะฮะ ผมได้ดูหมดเลยสมัยก่อนความเพลิดเพลินคือการนั่งหน้าสุดเนี่ยเราจะได้เห็นหางเครื่องในมุมที่คนอื่นไม่เห็นหางเครื่องจะแต่งตัวเป็นกระโปรงแบบอัดพลีตฟูฟ่องใช่ไหมฮะบานบาใช่ไหมฮะแล้วคุณลองนึกภาพดูนะฮะผมนั่งในมุมเนี้ยมุมหน้าสุดอ่ะแล้วหางเครื่องเดินมาเต,นต,าต้นเตะขาปุ้งโอ้โหเต็มเป่าได้เห็นอย,อ,ยอย่าหาว่าผมทะลึ่งนะอย่าหาว่าผมลามกเลย คือมันเด่นภาพมันเด่นติดตาจริงๆคือหางเครื่องเขาก็จะนุ่งสั้นๆเราก็จะเห็นขาเรียวขาเขาใช่ไหมฮะบางทีจังหวะเต้นแล้วก็จะเห็นชุดชั้นในอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราผมเป็นเด็กเนี่ยนั่งดูด้วยความเพลิดเพลินน่ะคือดูแล้วเพลินมากๆคือ ไม่ได้รู้จักหรอกสายยันสัญญาร้องเพลงอะไรอะ่ะสายยันขายใจใครจะรู้ใครจะซื้ออะไรเงีนะ้ยปรดยื่นมือรับไว้จะได้ไหมแล้วหางเครื่องก็เต้นไปความเพลิดเพลินของผมที่สุดก็คือพอหางเครื่องขึ้นมาเราก็จะเลือกคนที่เราดูแล้วชื่นชมเขาว่าสวยที่สุด ผมก็จะเลือกหนึ่งคนขึ้นมาแล้วผมก็จะนั่งมองเขาด้วยมีความสุขมองหน้าด้วยมองการแต่งตัวเขาด้วยมองเลียวขาเขาด้วยแล้วก็นั่งดูไปเพลิดเพลินมากๆครับเพงลงร้องว่าอะไรมั่งไม่ได้สนใจเลยตลกขึ้นมาเล่นก็รู้สึกหงุดหงิดด้วยเมื่อไหร่หางเครื่องจะออกมาชอบมันทําให้ตอนเด็กๆผมได้ซึมซับเพลงค่อนข้างเยอะจากศิลปินนะครับอย่างเพลงวงชาตรีนี่เดี๋ยวเราต้องมาเราต้องมาชาตรีกันสักนิดหนึ่งคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้นะฮะ ผมได้ดูพี่ประวิตยตั้งแต่ตอนเด็กๆเล่นอยู่ในโรงหนังแล้วพอโตขึ้นมานะครับมาเรียนลามนั่งรถเมลสาย48ไปลามสองตั้งแต่วัดโพไปลามสองวิ่งผ่านถนนสุขุมวิทยแทบจะทั้งเส้นเชื่อไหมครับว่าผมเจอพี่ประวิตยฟรีเบิร์ดเกือบทุกวันเลยแกขับรถแบบโตโยต้าแบบลิฟแบกอะ เป็นเหมือน DX Liftback หรือว่านิสสันสแตนซ่าที่เป็นท้ายลาดยาวๆรถสีดําเบาะสีขาวแล้วกระจกใสไม่ติดฟิล์มมองลงมาจากรถเมรเนี่ยรู้เลยว่านี่คือประวิดฟรีเบิร์ด เจอแทบทุกวันครับติดไฟแดงเป็นช่วงเวลาแบบผมเดินทางไปเดินทางกลับแกน่าจะไปทํางานหรือไปอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเจอแกแทบทุกวันมองกันอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยได้ทักทายกันเพราะว่าผมอยู่บนรถเมย์แกอยู่บนรถเก๋งแล้วแกก็นั่งเปิดแอร์อยู่สบายใจนะฮะเป็นศิลปินคนหนึ่งในดวงใจเลยนี่เป็นไงฮะเจ๋งมากเลยนะอุ้ยชอบชอบนะครับพอถึงยุคห้างเมโทรแผ่นเสียงเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของค่ายเพลงใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะให้กับศิลปินมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีค่ายเพลงอื่นๆมากขึ้นมาถึงยุคที่ผมเริ่มโตขึ้นมาก็จะมีค่ายเพลงอย่างนิติทัศน์โปรโมชั่นนะฮะคุ้นๆไหมฮะนิติทัศน์นะฮะหรือบางคนอาจจะจําชื่อนี้ไม่ได้แล้วนะครับห้างโรสซาวจาได้ไหมครับ โรสซ n d แผ่นเสียงหรือว่าโรสซาวออเดี d โอนะคนบอกอะไรโรสซาวไม่ไม่เห็นจำได้เลยเอา้าวก็ทุกวันนี้เขาเป็น RS Promotion ไงครับนี่นะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็น RS นะครับเขาเป็นโรส u n d มาก่อนแล้วก็จะจำหน่ายพวกเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรเนี่ยเยอะแยะมาก่อนนะฮะเฮียฮอเฮียจัวเนี่ยทำมาก่อนแกรมมี่นี่มาทีหลังเลยนะแกรมมี่นี่ พ,พิเตอร์เลวัตผูินันเป็นคนก่อตั้งแล้วก็แกนําเอาหลักการเซ็นสัญญาออกอัลบั้มการแบ่งค่าใช้จ่ายการแบ่งรายได้ให้กับศิลปินในแบบศิลปินเมืองนอกนะฮะมาแบบแบบสากลเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนยุคข,ของห้างเมโทรแผ่นเสียงห้างนิติทัศน์โปรโมชั่นโรสซาวเนี่ยนะฮะคือนักร้องนะครับมาร้องเพลงเข้าห้องอัด ได้ค่าร้องเพลงจ่ายค่าร้องเพลงใส่ลงไปในห้องอัดอัดเสร็จแล้วออกมาเป็นมาสเตอร์นะฮะนายทุนเป็นคนลงทุนทำมาสเตอร์ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกมาปุ๊บส่งให้ตัวแทนจำหน่ายนะฮะคนที่เป็นฝ่ายขายแผ่นเสียงหรือเทปส่งขายเสร็จปุ๊บได้กำไรนายทุนกับคนขายตัวแทนจำหน่ายแบ่งส่วนแบ่งกันศิลปินจบ ตั้งแต่เดินออกจากห้องอัดแล้วศิลปินนิ้ที่ทัานยังมีอีกเยอะนะผมจะพูดชื่อแล้วก็ให้ฟังเพลงตัวอย่างสั้นๆเพื่อให้ทุกคนได้ลํำลึกถึงท่านเหล่านี้นะครับยุคแรกๆเลยผมชอบวงนี้มากครับเป็นวงร้องประสานเสียงที่แบบสุดยอดมากก็คือเดอะฮอตเพเปอร์ซิงเกอร์นี่นะฮะแล้วก็มีอะไรนะดอกไม้ป่า มวนเทวันป่าใบเคียว <laughs> Amazing สุดๆอะสมัยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว The, the, the hot Paper Singer ก็ร้องสองคนแล้วก็คู่เป็นลายประสานนะฮะมีนักร้องหญิงที่ที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครเสียงดีเท่าเขาเลยนะครับทุกวันนี้ท่านท่านได้จากไปแล้วนะครับเขาคือคุณพัชราแวงวันนะฮะใครจำได้บ้างนะพัชราแวงวันมีเพลงเยอะมากนะะ เป็นคนที่เสียงมีลายประสานอยู่ในตัวเป็นคนที่ร้องเสียงคนเดียวแล้วมีลายคู่ประสานอยู่ในตัวแล้วเป็นเสียงแหบแล้วมันเป็นคู่คอรัสแล้วร้องไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงเพราะมากๆนะครับลองฟังเพลงก็ดูครับคุณพัชราแวงวันเพราะเยอะเลยนะฮะมีศิลปินอีกเยอะมากวงเพื่อนก็คือเป็นวงที่แตกออกมานะฮะจากวงที่เป็นวงแบ็กอัพของพี่แจ้ดเดวิพลแก้วการแล้วก็มีจิ๊บลอดเนาะแล้วก็มีวงพลอยวงพลอยเนี่ย มันทําให้เรารู้จักกศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ผมได้มีโอกาสรู้จักท่านด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ที่เคารพมากๆคนหนึ่งนะั่นคือพิติชิโร่นะครับพิติชิโร่เมื่อก่อนเราเรียกว่าติ๊กวงพลอยอยู่วงพลอยแล้วพิติก๊กเราก็รู้จักเขามากขึ้นจากตอนที่พี่เต๋อเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ใช้ลังโคก้กเล่นอยู่บนยอดตึกนะฮะเรียกว่าคอนเสิร์ตปึก๊กนะฮะ พี่เตอ๋อตอนนั้นกําลังจะเริ่มทําแกมมีล่ละนะฮะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตปึกก็เชิญแบบทุกคนเลยเชิญคนเก่งๆในวงการนะครับมาเลยมีเอาพิติชิโร่มาตีกลองนะครับเอาเอาชาตีโอมชาตีคงสุบันนะฮะเอาโอมชาตีาคงสุบันมาเล่นกีตาร์เอาแบบมือเก่งๆมาแล้วก็เล่นเพลงของอัลบั้มแรกของพี่เตอ๋อเป็นคอนเสิร์ตปึกนะครับตอนนั้นสุดยอดมากผมได้รู้จักพิติชิโร่ท,ทุกวันนี้นะฮะได้รู้จักพิติชิโร่ในบางโอกาสบางงานนะครับต้อง ต้องชื่นชมพี่เขามากๆนะครับว่าเขาเป็นคนไม่ลืมคนจริงๆนะครับไม่ลืมใครคือผมเองอ่ะผมเจอพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยครั้งในในชีวิตเนี่ยผมเจอพี่เขาประมาณ5-6ครั้งในโอกาสต่างๆตอนทําแบร์ไาตอนทํานู่นทนํานี่ตอนทํารายการตอนที่ไปเจอกันในรายการโพลิพัท์อะไรเงี้ยเจอกันไม่กี่ครั้งคือจะถามว่าสนิทกันไหมก็ไม่ได้สนิทกันแต่เป็นพี่ที่เคารพคนหนึงผมเคยไปเล่นมิวสิกวิดีโอให้พี่ติ๊ก ตอนที่อัลบั้มหนึ่งนะครับที่เป็นเพลงที่มีเอาคนตีกองเยอะๆผมก็ไปนั่งตีกองอยู่ในนั้นด้วยทั้งที่ตีกองไม่เป็นนะตีซิงเอา <c oughs> นะเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่ามีวันหนึ่งอ่ะผมนั่งทานข้าวกับครอบครัวอยู่ในเซนต์ทันอีสต์วิวอยู่ดีๆพิติชิโร่เดินมานะแล้วผมนั่งหันหลังอยู่ในร้านด้วยนะแกมองเห็นผมแล้วแกจําผมได้แล้วแกเดินเข้ามาทักทายสวัสดีเดินมาโอ้ oh, สวัสดีครับพี่หลามเป็นยังไงบ้างกินข้าวกันอยู่แล้วครับนี่ลูกนี่เมียอะไรเงี้ยผมแบบ เออมันน่าซาบเซิงใจนะคุณคุณลองนึกดูด,ดิเขาไม่ได้สนิทกับเราอะ่ะพ,พี่เขาไม่ได้สนิทกับเราแต่แต่เขาเดินมาทักเราอะ่ะนะจริงๆเขาไม่ทักผมก็ได้เขาเดินผ่านหน้าร้านไปเลยผมก็ไม่รู้แต่พี่ติ๊กชีโร่เป็นคนแบบนี้ครับคือเจอที่ไหนต้องเดินมาทักทายต้องพูดคุยกันจับมือกันกอดกันนะฮะเป็นพี่ดีๆมากๆนะครับผมนับถือพี่ติ๊กคนนึงในวงการเลยนะครับ รอย a l s p สป라นะครับพีสุนทรสุดิสันก็อยู่ในนี้นะฮะเพลงของรอยย้อนสป e ก็เยอะมากโอ้โหมีเพลงแบบอัลบั้มแบบไปอวกาศก็มีเพลงลูกทุ่งก็มีหลากหลายเลยทีเดียวลองไปฟังดูนะครับอีกวงหนึ่งที่มีคนร้องเพลงจริงๆคือคุณพัชราแวงวันเนี่ยเขาแตกออกมาจากวงนี้แล้วครับวงโอเวชั่นแต่จริงๆโอเวชั่นมีนักร้องหญิง2คนอีกคนหนึ่งคือคุณก้อยพรพิมลธรรมสาร ใครจำได้บ้างเพิ่งจะรู้ว่ารักมันก็สายแล้วนั่นเมื่อไม่มีวันได้ชื่นชมสมปองหัวใจมันเดโอ้เป็นผู้หญิงที่มีเนื้อเสียงที่น่ารักมากๆแล้วหน้าหมวยๆหยตัวแก้มกลมๆสมัยนั้นโอ้โหสุดยอดวงโอเวชั่นนี้ก็เป็นหนึ่งในดวงใจคุณดูสิสมัยนั้นนี้ที่ทัดอ่ะมีแต่ศิลปินดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ มีวงแม็คอินทอก็มีโอ้โหเป็นไงกลับมาเถิดวันวานวันวาน,วน,วน,วนยังวานอยู่นะครับแล้วนักร้องในวงแม็คอินทอชก็คือพี่ต้นวงสกรัและสมิทัศนะพี่ต้นก็ร้องหลายเพลงแต่คนที่ผมชอบมากที่สุดในวงแม็คอินทอชคือพี่อูอัฐพลประเสริฐยิ่งเพลงในดวงใจผมเลยนะครับผมจําชื่อเพลงไม่ได้แต่ผมชอบร้องเพลงนี้มากๆผมชอบเนื้อเพลงนี้มากๆ ก็มีสักครั้งในชีวิตหนึ่งจะซาบซึ้งกับหัวใจอ่านบทกลอนแล้วร้องไห้ฟังเพลงได้ตลอดคืนนี่คือชื่อเพลงครับลมลมหายใจความคิดถึงลมหายใจและความคิดถึง พี่อูอัตพลประเสริฐยิ่งทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเสียเสียชีวิตไปแล้วคิดถึงพี่มากๆครับพี่กุ้งกิติคุณเชียนสงโอ้โหร้องเพลงกึง่งกึ่งแนวลูกกุ้งนิดนิดลูกทุ่งหน่อยๆน่อยแล้วก็ร้องเพลงฝรั่งได้ด้วยพี่กุ้งกิติคุณนี่มาจากเพลงฝรั่งเลยนะครับโอ้ศิลปินนิติทัศน์เยอะมากๆนะครับคลิปนี้ยาวพอนิติทัศน์เลยผมจะบอกให้ และศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีเพลงเพลาะมากๆนะครับเป็นคนที่เสียงเพลาะมากๆและทุกวันนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่เลยนะครับนั่นก็คือคุณเทอุเทนพมมินนี่เพลงดังสุดๆของเขาคือโกหกหน้าตายปวดใจดังไฟสุมสวงทะลวงอกเขา อย่ามาตัดตามความสัมพันธ์เอาเมื่อซ้ายไปอะไรอย่างเงี้ยลองไปฟังดูเราไปฟังดูนะหรือว่าเพลงวิชามานคงเป็นวิชามานพลาดผ่านหัวใจเลแตย,ยเพลงเพาะเยอะครับคุณเทวเทนพม,มินนะลองฟังดูครับกับอีกคนหนึ่งที่เสียงดีมากๆอีกคนหนึ่งกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาเจ็บก็ทนช้ำก็จะทน รักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใครก็อย่างที่รู้ร,รู้รู้เธอมีคู่ใจนี่นะลองฟังดูครับเพลงแนวแบบชาวบ้านชาวบ้านเพลงแบบโจโจสมัยนะั้นนิธิทัศนก็มีเยอะนะครับมี am, นิกนิรนามยิบสิบนี่เป็นไงจำได้ไหมฮะ นิรน,นามนี่ก็มีหลายเพลงเลยลองไปฟังตัวอย่างดูผมจำได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนนะครับอย่างเช่นวง s t a t e Express s นะครับานางพญาคนป่านี่คือเพลงแรกเลยนะที่ผมขึ้นไปเล่นกับวงดนตรีแล้วไปร้องในงานช้างที่จังหวัดสุรินแล้วร้องผิดคีย์แล้วเพี้ยนแล้วด้วยความตื่นเต้นทําให้เพลงล่มกลางงานเลยแล้วเป็นประสบการณ์เวลวร้ายทําให้ผมไม่กล้าร้องเพลงบนเวทีต่อไปนะนางพญาคนป่า <laughs> ลองไปฟังดูครับ ยุคนั้นเพลงฮิตๆของนิติทัสมีเยอะมากแล้วมีศิลปินเยอะมากนะครับมี ong, ana, et, istan, เสกสรรทองวัฒนาจรันมโนเพชรอลิสคริสตันปริศนาวงสลี en, aken, ak, on, Saint, k, un, บานเย็นลาแกนชูศักดิ์มีถาวรเนี่ยวงเดอะเซนต์ตู้ดีเลกอมาตยกุลฮะคุณตั้มสมประสงนี่ก็จะมาเป็นศิลป,ปินคนแรกๆของแกมมี่ตอนหลังนะครับตั้มสมประสงค์สิงหาวนาวัดวงพี่หลังล็อกเคสต้านะฮะวงคนดานเกวียนหวงอมตะ นะฮะโอ้โหเยอะมากมีไล่ยังไม่หมดเลยนะมีพิงค์แพนเตอร์อีกสุเทพประยุนพิทักษ์ลิบ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 ลีลิบ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 ลีส่องแสงยามลาตรีนี่นะฮะโอ้โหเยอะมากนะครับลองไปหาดูในวิกิพีเดียแล้วกันนะฮะศิลปินนิติทันเยอะมากมันคือช่วงวัยเด็กของของผมเลยล่ะแล้วก็พอโตมาเราเข้ามาเยนกรุงเทพเราก็จะมาเจอกับแกมมี่ R.S. โปรโมชั่นใช่ไหมครับเราก็จะมาชื่นชมกับวงการเพลงอย่างพวกพีเตอร์นะฮะ,อ,ะอัลบั้มยุคแรกๆที่ผมชอบนะครับก็มีทะเนศเวลากูลนุเคราะห์นี่นะครับลุงคิดกับชิดชัยลูกยายแก้วหลานแกอยู่แดนไกลไกลออกไปไม่เข้าใจและศีสนี่นะฮะแล้วก็มาเพลงอย่าง ยุคใหม่ๆอย่างพวกพี่เจเจตรินนะฮะทา,ทา,ทายางอะไรพวกนี้ผมก็คือพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราเราไม่ต้องไล่แล้วมั้งนะหรือว่าบางคนไม่ทันบางคนไม่ทันป่ะถ้าจะให้ไ like ล่แจมมี่อีกเนี่ยต้องมีเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชมแจมมีก่กายเอสแต่ไอเอสนี่ผมไม่ถนัดเลยนะแต่แต่อยากจะให้จับสังเกตน,นิดนึงอะว่าทุกๆครั้งในวงการเพลงไทยเนี่ยนะฮะถ้ามีการเอาเพลงเก่ามาร้องเนี่ยมันจะเป็นกระแสดังขึ้นทุกทั้ง เสียงสมัยก่อนเนี่ยก็มีการเอาเพลงเก่ามาร้องอย่างแกรนเอ็กซ์ใช่ไหมฮะพอผ่านมายุคหนึ่งเราก็จะมียุคของ18กะกลัดจําได้ไหมครับ18กะกลัดก็จะเอาพวกพี่ต้อมเรนโบ้พี่วงพี่ออสคิริบูลใช่ไหมมาจับคู่กับนักร้องหญิงสมัยนั้นแล้วก็ร้องเพลงออกมาเป็นเพลงเก่าเอาเพลงคู่สมัยเก่ามาร้องนะอันนี้ก็โด่งดังไปทีหนึ่ง18กะกลัดออกมามาถึงยุคหนึ่ง RS p r o m o โปร n ช่นก็ดังมากมาก กับบล็อกอัมพันนี่เอาพิสุทธิ์ซับวิจิตกับเป้ไฮร็อกมาร้องเพลงของ The Impossible เห็นไหมฮะย้อนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันจะดังทุกครั้งเลยเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทางฝั่ง,งแกมมี่มีการเอาเพลงเก่ามาร้องบ้างไหมไม่ค่อยนะส่วนใหญ่มันเป็นเพลงลิขสิทธิ์เพลงเก่านะผมก็เลยอยากจะสรุปว่าทุกวันนี้นะถ้าคุณเบื่อเบอื่อในเพลงปัจจุบันนะเดี๋ยวจะมีศิลปินรุ่นใหม่ที่เอาเพลงเก่า ย้อนกลับไปสักสิปี20ปีมาลองแล้วก็จะกลับกลายเป็นกระแสะเพลงฮิตอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าคนเราเนี่ยนะไม่ว่าใครก็ตามคุณจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตามรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ตามเราก็จะมีความผูกพันกับเพลงเก่าในช่วงชีวิตของเรานะครับบางทีเห็นบางคนไปนั่งเถียงกันนะว่าเพลงยุค90เพลงยุค80-7060อันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันอันไหนอมะตะกว่ากันอะไรจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับ มันเกี่ยวที่ว่าเราเกิดอยู่ช่วงไหนเราเกิดช่วงปีไหนแล้วเราเติบโตมากับเพลงอะไรเราจะจดจำเพลงนั้นเพราะว่ามันคือช่วงเวลาของชีวิตเราใช่ไหมครับลองนึกภาพดูอย่างผมเองเนี่ยผมเกิดคล่อมเลยนะผมก็ตั้งแต่เล็กจนโตเกิดปลายปี68แนะฮะแล้วก็เป็นคนในยุค70ผมก็ฟังเพลงสากลยุค70 ยุค80ผมก็ฟังเพลงไทยลูกกุงเพลงสากลเพลงไทยลูกทุ่งยุคสตริงคอมโบผมก็ฟังมาจนถึงยุคนิีิทัศน์ยุคแกรมมี่ผมก็ฟังเพลงเพลงยุคทั้งหมดนี้เป็นเพลงที่อยู่ในดวงใจและเป็นเพลงที่ผมรู้สึกชื่นชอบและชื่นชมทุกครั้งทุกวันนี้ผมไม่ได้ฟังเพลงยุคใหม่ๆเลยนะศิลปินใหม่ๆเพลงวัยรุ่นทุกวันนี้ผมแทบไม่ได้ฟังเลยแต่ผมมีความสุขกับเพลงยุคนั้นแล้วผมไม่ไปเบลมคนอื่นนะ ผมจะบอกว่าใครชอบยุคไหนมันคือชีวิตคุณไงมันคือทุกครั้งที่เราฟังเพลงอ่ะเราจะนึกถึงอดีตช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าตอนนั้นเราฟังเพลงนี้อยู่เราทําอะไรอยู่นะครับน้องนึกภาพดูนะครับอย่างบางเพลงเนี่ยเปิดมาเนี่ยโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์จีบสาวแฟนคนแรกเกาะหลังเรากอดกอดกอดเอวเราขี่มอเตอร์ไซค์หน้าหนาวอยู่ที่จังหวัดสุรินลมเย็นเย็นพัดพาหันหน้ามาเจอกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขอะ่ะ คิดแล้วมันอบอุ่นใจอ่ะนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมว่าทุกคนตอนนี้กํำลังเพลิดเพลินและมีความรู้สึกแบบเดียวกันกับผมนะฮะนี่คือพอดชาร์กตอนที่25ประวัติศาสตร์วงการเพลงจริงๆมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์วงการเพลงครับมันคือเพลงในอดีตชีวิตคุณนะฮะเล่ามาแล้วก็เปิดเพลงเหล่านี้มาใครที่อยู่ในช่วงเวลาช่วงชีวิตเดียวกันกับผมคุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนี้ได้ เด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยฟังเพลงเหล่านี้มาก่อนลองย้อนกลับไปฟังดูอาจจะชอบก็ได้นะน้องๆหนูๆเกิดไม่ทันอาจจะชอบเพลงเหล่านี้ก็ได้เนี่ยจะเป็นการที่พูดถึงศิลปินในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแทบเยอะที่สุดแล้วเหลือเพียงแค่หลังปี2 0 1 0มาเนี่ยผมไม่ค่อยฟังเพลงใหม่ๆแล้วนะฮะไม่ค่อยได้ฟังแล้วนะช่วง10กว่าปีหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังแล้วนะครับ,ลแ,ลรบแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ๆก็ไม่ได้อินถึงขนาดนั้นแล้วนะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับสำหรับพอดชาร์กตอนที่25ตอนนี้นะครับเดือนหน้าจะเป็นอะไรเดือนพฤศจิกายนนะครับรอติดตามชมเลยครับจะเป็นพอดชาร์กที่เป็นเอพิโซดยาวๆแล,วแล้วต่อเนื่องหลายๆตอนเป็นเรื่องที่หลายๆคนชื่นชอบอยู่ตอนนี้ผมบอกใบ้ไว้แบบนี้ยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องที่จะต่อเนื่องหลายๆตอน อาจจะได้จำนวนตอนพอๆกันกับสต e ีฟจ็อบเลยแล้วสนุกเข้มข้นได้สาระได้ความรู้ได้หูได้หลายอย่างมากๆนะฮะเป็นแผนที่ผมวางไว้แล้วตั้งใจจะทำในช่วงปลายปีเผื่อที่ว่าใครไปเที่ยวต่างจังหวัดวันหยุดพักผ่อนปีใหม่คุณได้ฝาดูพอดชาร์ในตอนที่26นะฮะในซีรีส์26นี้จะมีหลายตอนมากๆแล้วสนุกมากๆยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ขอให้ติดตามกันด้วย วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ